จะเริ่มกันเลยนะครับโดยในช่วงแรกก็จะเป็นการนำเสนอจากแกนนำเยาวชนที่ทำเรื่องนี้มาโดยตรงนะครับสวัสดีนะครับสื่อมวลชนและก็เครือข่ายภาคประชาชนทุกท่านที่มาวันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีเสวนาสาธารณะว่าด้วยเรื่องรัฐธรรมนูญกฎหมายกับนโยบายปฏิรูปการศึกษานะครับวันนี้คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.เครือข่ายภาคประชาชนและก็30องค์กรประชาธิปไตยก็ได้ร่วมกันจัดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเวทีต่อเนื่องที่เครือข่ายภาคประชาชนพยายามที่จะพูดถึงการปฏิรูปสังคมด้านต่างๆนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมิติต่างๆต่อเนื่องมาจากการจัดเวทีร่วมกับ30องค์กรประชาธิปไตยที่ผ่านมานะครับก็มีแนวทางร่วมกันว่าแต่ละองค์กรก็จะขับเคลื่อนผลักดันการแก้ไขปัญหาในมิติด้านต่างๆที่องค์กรได้ทำงานเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงข้อเสนอในการปฏิรูปกฎหมายหรือปฏิรูปรัฐธรรมนูญในมิติด้านต่างๆต่อเนื่องนะครับจนไปถึงการที่จะรวมเวทีเพื่อที่จะจัดทุกประเด็นร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นเวทีย่อยๆที่จะพูดถึงมิติด้านต่างๆในวันนี้ก็จะเป็นมิติของด้านการศึกษาที่พวกเรามารวมกันนะครับแล้วก็เชิญสื่อมวลชนมาร่วมที่จะเผยแพร่แนวคิดความคิดเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาภายใต้การออกแบบของรัฐธรรมนูญนะครับหรือกฎหมายการปฏิรูปการศึกษาต่างๆมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแนวทางนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรวันนี้ก็คงได้ถกเถียงนำเสนอกันนะครับวิกรวันนี้เราเชิญมา 3-4 ท่านนะครับแล้วก็เชิญทางกระทรวงศึกษาธิการมารับฟังด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะมาไม่ทันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมาทันไหมนะครับในช่วงแรกผมอยากจะเชิญคนที่ทำงานด้านศึกษานะครับเป็นแกนนำเยาวชนที่ทำเรื่องการปฏิรูปการศึกษามากับเครือข่ายการศึกษาทางเลือกมาด้วยนะครับเป็นอดีตเลขาธิการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเลขาธิการศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยหรือ YPD ในอดีตนะครับปัจจุบันก็มาเป็นกรรมการครป.ด้วยทำเรื่องนี้มาโดยตรงตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับวันนี้ก็จะลองมองทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยรวมถึงสำรวจข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในนโยบายต่างๆนะครับพร้อมข้อเสนอทิศทางให้เริ่มต้นก่อนพร้อมภาพสไลด์บนเวทีนะครับเพื่อที่พวกเราจะได้ดูแล้วก็วิกรจะได้ดูด้วยหลังจากนั้นจะเชิญทุกท่านขึ้นบนเวทีเพื่ออภิปรายและเปลี่ยนร่วมกันนะครับผมขอเชิญคุณวรพัฒน์วีระพัฒนคุปนะครับกรรมการครป.และนักกิจกรรมเยาวชนได้นำเสนอการปฏิรูปการศึกษาไทยในความเห็นนะครับของคุณวรพัฒน์โดยตรงก่อนนะครับขอเรียกเชิญคุณวรพัฒน์ครับครับสวัสดีพี่น้องผู้เข้าร่วมวิทยากรและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็วรพัฒน์วีระพัฒนคุปหรือว่าจะจำชื่อต้องก็ได้นะฮะเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าชื่อจริงของผมเนี่ยมันจำยากก็ไม่เป็นไรก็ตามที่ท่านเลขาธิการครป.ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ครับว่าโดยที่ครป.เนี่ยตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ซึ่งทีนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญเราไม่ได้มองแต่มิติของการเมืองแต่ว่าเรามองว่าเมื่อเรากำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันแล้วเนี่ยด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาเด็กเยาวชนเด็กเยาวชนเหล่านี้จะได้อะไรจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญและในอนาคตครป.กับ30องค์กรประชาธิปไตยรวมถึงภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนะฮะก็อาจจะได้มีเวทีย่อยๆในประเด็นหนึ่งอีกอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องสิ่งแวดล้อมกับรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นเรื่องสิทธิพลเมืองกับรัฐธรรมนูญหรืออะไรต่างๆก็อาจจะเป็นอนาคตก็อาจจะมีต่อไปซึ่งวันนี้เราขอเอาที่เรื่องการศึกษาก่อนละกันและผมในฐานะกรรมการครป.ที่อายุน้อยที่สุดก็เลยได้ทำมอบหมายมาให้นำเสนอในประเด็นนี้นะครับก็ในภาพของว่าในฐานะคนที่คนวัยเยาวชนมายังไม่นานเท่าไหร่นะฮะก็ภาพฝันการศึกษาไทยที่ผมอยากเห็นนะครับก็คือผมอยากจะเห็นการศึกษาไทยเนี่ยต้องเป็นสิทธิคือพลเมืองต้องได้รับเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่ไม่ต้องร้องขอตรงนี้หมายความยังไงคำว่าสิทธิเนี่ยก็คือแปลว่าเมื่อเรา
เมื่อรัฐธรรมนูญยืนยันว่าการศึกษาเป็นสิทธินั่นคือแปลว่าต้องระบุชัดเจนได้ว่าเป็นหน้าที่ของใครบ้างหน้าที่ของรัฐหน่วยงานไหนบ้างหรือองค์กรอิสระต้องทำอะไรบ้างให้เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิทธิอันนั้นก็คือสิทธิเกิดกับเด็กและเยาวชนแล้วหน้าที่ก็ต้องเกิดกับรัฐแล้วก็รัฐธรรมนูญก็ต้องมีความชัดเจนแล้วก็ภาคส่วนของรัฐและองค์กรอิสระจะต้องทำให้เกิดผลตามรัฐธรรมนูญนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มองการศึกษาว่าเป็นเสรีภาพนะฮะเป็นเสรีภาพที่ผู้เรียนควรจะสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจมีโอกาสลองผิดลองถูกเพื่อที่จะค้นหาตนเองเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการศึกษาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องวิชาการมากเกินไปโดยที่มองข้ามความหลากหลายของมนุษย์ซึ่งเดี๋ยวจะพูดในหน้าต่อไปนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วก็ผมมองว่าการศึกษาต้องทำให้คนเนี่ยมีโอกาสพัฒนาตนเองเท่าที่พอเพียงต่อการดำรงชีพและใช้ชีวิตในสังคมและในขณะเดียวกันก็เพียงพอต่อความต้องการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์มากกว่าเรียนเพื่อที่จะให้เกิดผู้แพ้กับผู้ชนะกับผู้แพ้ในระบบการศึกษานะฮะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปแล้วก็การศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นพื้นฐานสำหรับการเป็นการที่มนุษย์จะเป็นสัตว์สังคมที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้แล้วก็มีความตระหนักในสิทธิเสรีภาพมีจริยธรรมและที่สำคัญคือมีความเคารพรับผิดชอบต่อส่วนรวมจากมโนสำนึกของตนเองหาใช่เพราะความกลัวแบบที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งคือผมมองว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยเรากำลังพยายามใช้การทำให้กลัวเนี่ยมาควบคุมสังคมมากกว่าที่จะทำให้พลเมืองเนี่ยเกิดสำนึกเกิดความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีจากการเรียนรู้ของตนเองนะฮะก็โรงเรียนนะครับควรจะเป็นโรงเรียนไม่ใช่โรงงานนะฮะเพราะว่ามนุษย์มีความหลากหลายมีศักยภาพที่หลากหลายอาจจะโดดเด่นในบางเรื่องไม่เท่ากันบ้างหรืออาจจะแบบมีความสามารถในบางเรื่องแม้จะไม่ได้แอดวานซ์เป็นเอ็กซ์เพิร์ทระดับโลกเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเขาทำได้เราก็ควรต้องส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เป็นตัวเขาแล้วก็เป็นการผลิตคนดีแล้วก็เป็นการผลิตคนดีที่เกื้อหนุนสังคมไปด้วยนะฮะแต่สภาพทุกวันนี้คือโรงเรียนเนี่ยเหมือนกับเป็นโรงงานที่ปั๊มทรัพยากรเข้าสู่ระบบแรงงานมากกว่าที่จะเป็นโรงเรียนนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยก็คือในช่วงระยะเวลาที่ตลอดมาเนี่ยก็คือการศึกษาไทยนะครับอยู่ในระบบอำนาจนิยมนะฮะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราก็มักจะปรากฏเห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะฮะที่บ่อยครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนตั้งคำถามว่าผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษาแยกออกหรือเปล่าว่าระหว่างการลงโทษเพื่อให้เด็กเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่มีวินัยกับการใช้อำนาจเกินขอบเขตผสมอารมณ์ผสมความรุนแรงที่อยู่ในจิตใต้สำนึกที่แบบว่ามันถูกส่งทอดกันบอกมาเนี่ยบุคลากรทางการศึกษาแยกออกหรือเปล่าเราถึงได้ปรากฏภาพแบบนี้อยู่บ่อยๆภาพของการที่ผู้ปฏิบัติงานทางการศึกษาเนี่ยใช้อำนาจละเมิดต่อสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนนะฮะผู้เรียนได้เสรีภาพในอัตลักษณ์ของตนเองซึ่งระบบอำนาจนิยมนี่แหละมันก็ส่งต่อจากสถานศึกษามาสู่พลเมืองในสังคมแล้วก็เข้าไปสู่ในระบบองค์กรบริษัทราชการแรงงานต่างๆความเป็นอำนาจนิยมเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ตอนที่เด็กเนี่ยอยู่ในระบบการศึกษาแล้วและจนพ้นระบบการศึกษาเขาก็ถูกปลูกฝังสิ่งเหล่านี้มานะครับแล้วก็ตัวอย่างของอำนาจนิยมเนี่ยก็ยังส่งผลไปถึงว่าสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเนี่ยคือการที่ส่วนตัวผมเนี่ยเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพในการแต่งตัวเสรีภาพในทรงผมของเสรีภาพในทรงผมเนื้อตัวร่างกายของผู้เรียนทั้งในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษามาจนถึงอุดมศึกษาเนี่ยคือผมไม่ได้ให้ความสำคัญแค่เรื่องเกี่ยวกับเซลฟ์เอสติมหรือแค่จะบอกว่ามันเป็นสิทธิมันเป็นเสรีภาพอย่างเดียวแต่ว่าผมยังให้ความสำคัญไปเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศด้วยอย่างที่โชว์ในสไลด์อันนี้เนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่าเราก็จะเห็นว่ามีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งน้องคนนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ติดตามเรื่องเกี่ยวกับการยื่นคำร้องต่อวลต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติทางเพศไม่เป็นธรรมมาตั้งแต่
มาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะฮะก็เป็นกรณีที่นิสิตข้ามเพศของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งละกันค่ะถูกอาจารย์พิเศษที่เกษียณไปแล้วแต่ว่าเป็นศาสตราจารย์ที่ยังมีบทบาทอยู่ในคณะนะฮะบังคับให้แต่งกายตรงตามเพศกำเนิดแล้วก็ใช้คำพูดดูถูกว่าคนที่ผิดปกติทางจิตเนี่ยเป็นครูไม่ได้หรอกคือเขาดูถูกว่าการเป็นคนข้ามเพศเนี่ยคือความผิดปกติทางจิตนี่อันนี้ก็คืออำนาจอีกหนึ่งอำนาจนิยมที่ทำให้ที่อยู่ในระบบการศึกษาและทำให้คนเนี่ยขาดมนุษยธรรมขาดในเรื่องเกี่ยวกับการเคารพผู้อื่นขาดในเรื่องการเคารพความหลากหลายนะครับผมมองเห็นอีกอย่างนึงคือการศึกษาเนี่ยเป็นลักษณะการคุมถุงเรียนผู้เป็นการคุมถุงชนผู้เรียนก็คือมนุษย์ที่มีอยู่หลากหลายเนี่ยต้องเรียนแบบเดียวกันถูกบังคับเดินทางบนสูตรแห่งความสำเร็จเดียวกันตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่โรงเรียนเนี่ยพยายามที่จะทำเด็กให้เหมาะกับโรงเรียนแต่เราแทบจะไม่ได้เห็นโรงเรียนที่ทำขึ้นมาให้เหมาะสำหรับเด็กทุกวันนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ที่ก็อาจจะมีอย่างโรงเรียนหมู่บ้านเด็กของพ่อเปี๊ยกที่เดี๋ยวพ่อเปี๊ยกก็อาจจะได้นำเสนอต่อไปแล้วก็อาจจะมีคนที่แบบว่าพยายามทำการศึกษาทางเลือกในช่วงนอกเวลาเรียนอย่าง Saturday School ซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนไปด้วยก็เดี๋ยวอยากจะให้ได้พูดนิดนึงแล้วกันนะฮะก็นั่นแหละครับเราก็อยู่ในบรรยากาศของการที่โรงเรียนเนี่ยพยายามบังคับเด็กให้เหมาะกับโรงเรียนมากกว่าที่จะมีโรงเรียนที่เหมาะกับเด็กเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยผมเองก็ได้ลงพื้นที่ประสานงานให้กับลงประสานงานกิจกรรมของกลุ่มบริษัทลาซาด้านะฮะก็ให้เขาไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะฮะที่ในชุมชนคลองเตยชื่อโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเนี่ยผอ.โรงเรียนก็พูดกับผมเลยว่าของเขาเนี่ยรับเด็กที่ได้รับการคัดในความหมายของเขาคือคัดทิ้งจากที่โรงเรียนอื่นมารวมที่โรงเรียนเขาอันนี้ผอ.เนี่ยเขาพูดอย่างภูมิใจนะฮะซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากเห็นคืออย่างน้อยมีสถานศึกษาที่พร้อมจะรองรับเด็กๆเหล่านี้สักหน่อยก็ยังดีนะฮะคือการศึกษาเนี่ยผมมองว่ามันควรจะเดินตามแนวทางขอแรกอธิบายเป็นพระพุทธศาสนาละกันว่ามันควรจะต้องสร้างคนที่มีอิทธิบาท4เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาคนซึ่งก็เริ่มต้นจากการที่คนเนี่ยเรียนรู้จากความสนใจจากความเป็นตัวตนของตนเองแล้วก็ให้มันเป็นพื้นฐานของการที่เขาเนี่ยจะพยายามพัฒนาตนเองแล้วก็มีความเอาใจใส่แล้วก็ตรวจสอบพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราสร้างพลเมืองลักษณะแบบนี้ได้สังคมจะยั่งยืนนะฮะแต่การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหลงทิศมันก็เลยกลับหัวเป็นบังคับให้ตั้งใจบังคับให้พยายามบังคับให้มีใจรักทั้งที่ไม่ได้รักแล้วผมก็เลยเอาคำว่าวิมังสาเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอเนี่ยมันก็เลยหลุดออกไปจากทิศทางของสามเหลี่ยมที่กับหัวแล้ววิมังสาก็กระเด็นออกไปเพราะว่าผมใส่เป็นตัวสีเทาพร้อมกับเครื่องหมาย question mark ไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปนะครับการศึกษาเนี่ยการศึกษาสร้างคนสร้างโลกมาถูกทางหรือยังก็ตามที่ได้อธิบายนะครับว่าการศึกษาในระบบเนี่ยใช้อำนาจนิยมในการปลูกฝังคุณธรรมตามกรอบของชนชั้นนำที่มองว่านี่คือคุณธรรมนี่คือลักษณะพื้นฐานของคนดีในแบบของชนชั้นนำยัดเยียดความรู้ที่ไม่เป็นไปตามวัยใช้วิชาที่บังคับให้ทุกคนต้องเก่งในวิชาการในทิศทางเดียวกันมุ่งสู่ความสำเร็จในสูตรเดียวกันค่านิยมชุดเดียวกันว่าต้องเรียนจบแล้วต้องเรียนให้ได้เกรด 4.00 เก่งในทางวิชาการแล้วก็เข้าทำงานดีๆอยู่บริษัทดีๆหรือได้รับราชการเป็นตำแหน่งสูงๆเป็นใหญ่เป็นโตเหมือนอย่างที่พ่อแม่พวกเราก็มักจะให้พรกันอยู่เสมอแล้วว่าขอให้เติบโตเป็นเจ้าคนในคนนะลูกนี่แหละมันคือการปลูกฝังอำนาจนิยมในระบบการศึกษาแบบเต็มๆเลยแล้วก็เป็นการสร้างค่านิยมความคิดชุดที่แบบผลักคนจำนวนมากออกไปจากระบบการศึกษาผมเลยนิยามการศึกษาว่าการศึกษาของเราทุกวันนี้เป็นการศึกษาแบบที่ใครอ่อนแอก็แพ้ไปใครไปไหวก็ไปต่อนะครับเราสร้างคนที่เก่งและดีได้จำนวนหนึ่งแต่ต้องมาแก้ปัญหาสังคมที่เกิดจาก
มีคนเก่งแต่ไม่ดีคนพวกนี้ก็จะใช้ความรู้หาประโยชน์หาประโยชน์เอาแต่ตัวเอาประโยชน์ส่วนตัวเอาแต่ได้ได้คนไม่เก่งและไม่ดีเนี่ยก็จะเห็นแก่ตัวทำงานไม่มีฉันทะไม่พัฒนาไม่พัฒนาการทำงานของตนเองหรือเขาอาจจะเข้าสู่วงวนของการเป็นคนไม่ดีในขณะเดียวกันก็มีคนดีแต่ไม่เก่งเนี่ยคนพวกนี้ก็จะไม่มีอำนาจไม่มีความกล้าสิ้นหวังกับสังคมและเขาก็จะคิดว่าชีวิตของเขาอ่ะเอาตัวรอดไปวันๆก็พอแล้วซึ่งคนจำนวนนี้เนี่ยมีอยู่เยอะนะฮะที่แบบเป็นคนที่ดีแต่ว่าไม่ได้เก่งเป็นแบบว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแบบว่าเป็นแบบว่าโดดเป็นดาวเด่นนำขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะคิดแค่ว่าเขาเอาตัวเขาเองรอดพอแล้วนี่ตัวอย่างของคนเก่งกับไม่ดีนะครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องนาฬิกานี่ก็คือแบบคืนเพื่อนไปหมดหรือยังเขาบอกว่าเพื่อนตายไปแล้วอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันว่ามันมีคนแบบนี้อยู่นะฮะไม่พูดแล้วกันว่าแล้วกันว่าใครฮะทำงานสุจริตแต่ไม่มีฉันทะเห็นแก่ตัวก็คือก็เป็นคนที่ทำงานอาชีพสุจริตนี่แหละแต่ว่าเขาจะเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่สังคมเพราะว่าไม่ได้มีใจรักในงานคือแบบทำเพราะว่ามันเป็นงานแต่ไม่ได้ทำเพราะว่ารักในงานที่ตัวเองต้องทำและที่น่ากลัวที่สุดก็คือสิ่งที่ผมนิยามว่าเป็นผู้พ่ายแพ้ในระบบการศึกษานะฮะอันนี้ขออนุญาตก๊อปปี้คำพูดของคุณทิชาธนครนะฮะซึ่งผมก็ได้เชิญมาด้วยแต่ว่าท่านติดการไม่สะดวกมาก็เลยรับปากว่าผมจะพูดแทนท่านคำหนึ่งที่ท่านพูดอยู่กับพวกผมอยู่เสมอก็คือทันทีที่ประตูโรงเรียนปิดสำหรับผู้พ่ายแพ้ในระบบการศึกษาที่มุ่งแต่การวัดผลในทางวิชาการด้วยบรรทัดฐานเดียวกันเป็นแบบเดียวกันทุกโรงเรียนไม่ว่าจะโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่เนี่ยก็ใช้มาตรฐานเดียวกันหมดในการวัดในการตัดสินคัดเลือกเด็กเนี่ยและทันทีเนี่ยที่ประตูโรงเรียนปิดสำหรับเด็กที่พ่ายแพ้ในระบบการศึกษาแบบปัจจุบันเนี่ยประตูคุกก็จะเตรียมต้อนรับผู้พ่ายแพ้เหล่านี้ในฐานะอาชญากรวัยเยาว์ซึ่งนี่คือความล้มเหลวทางโครงสร้างที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีผู้มีอำนาจในโครงสร้างเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบเลยและสังคมก็จะโจมตีว่าเด็กมันเลวโดยสันดานเด็กไอ้พวกนี้มันไม่ใช่เด็กต้องเอามันไปประหารต้องเอามันไปติดคุกผู้ใหญ่แต่ไม่เคยมีผู้ใหญ่ในระบบการศึกษาที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบเลยว่าทำไมถึงมีผู้แพ้ที่ถูกผลักออกจากโรงเรียนจำนวนมากขนาดนี้แล้วก็ผลักพวกเขาเข้าสู่วงจรด้านมืดของสังคมนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าการศึกษาในอนาคตเนี่ยควรจะต้องวางยุทธศาสตร์ว่าเราจะรองรับกันยังไงดีและมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ผมอยากขอพูดถึงนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเด็กพิเศษหรือว่าในภาษาอังกฤษเขาใช้คำบางทีก็ใช้คำว่า children with impairment หรือบางทีก็อาจจะใช้ว่า children with special needs นะฮะก็โดยหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆเนี่ยมันมีหลายกลุ่มก็สรุปหลักๆแล้วกันว่าจะมีทั้งกลุ่มเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาการเรียนรู้หรือว่า learning disabled เด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องทางร่างกายเด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องทางอารมณ์จริงๆมันมีเยอะกว่านี้พ่อเปียกอาจจะให้รายละเอียดได้ดีกว่าผมเพราะว่าที่โรงเรียนของพ่อเปียกเองก็ดูแลเด็กกลุ่มนี้อยู่เยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเลือกเอาภาพชุดนี้มาให้ดูเนี่ยก็คืออันนี้จากประสบการณ์การลงพื้นที่ของผมเองนะฮะก็คือที่นี่เนี่ยสถานที่ที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยเรียกว่าศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษเนี่ยนิยามง่ายๆก็คือเป็นโรงเรียนของเด็กพิเศษนะครับซึ่งถามว่าศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสิงห์บุรีศูนย์บ้านค่ายบางระจันแห่งหน่วยบริการพิเศษบ้านค่ายบางระจันแห่งนี้เนี่ยไปเอาสถานที่มาจากโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบไปแล้วตามนโยบายยุบสถานศึกษาขนาดเล็กนะฮะก็ไปขอใช้สถานที่เขาต่อก็แปลว่าทั้งเด็กที่บกพร่องทางอารมณ์เด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็มีเด็กที่บกพร่องทางร่างกายที่เห็นอยู่ในภาพที่จะติดอยู่บนรถเข็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฮะมาอยู่รวมกันโดยที่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอารยสถาปัตย์ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่มีสัมภาระบำบัดไม่มีอะไรต่างๆอันนี้ผมก็เลยประสานงานในนามของในฐานะที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิสยามกตัญญูด้วยเนี่ยก็ทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทลาซาด้านะฮะลงพื้นที่ไปพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ด้วยตัวเองไปพัฒนาสร้างสาธารณบำบัดสำหรับเด็กที่พัฒนาทางด้านก
นกลร่างกายก็ได้ลงพื้นที่ไปประสบเห็นมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อย่างภาพชุดนี้นี่อันนี้ผมก็ได้มาจากการรายการนามิตรที่ทำงานอยู่ในองค์กรภายในประเทศไทยนะครับก็ผมต้องการที่จะสื่อถึงเรื่องสิทธิการศึกษาที่ดีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องเนี่ยควรจะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่านี้คือทุกวันนี้เนี่ยโครงการดูแลเด็กพิเศษเนี่ยมันก็เริ่มมีอยู่ในโรงเรียนอย่างโรงเรียนสาธิตรามนะฮะก็เสียดายที่ผมเชิญน้องอดีตประธานนักเรียนมาไม่ได้ในวันนี้นะครับเพราะว่าน้องเขาติดภารกิจเดินสายเยอะตอนนี้ไปสายงานแล้วก็คือลำพังแค่ว่าเด็กพิเศษที่พอจะมีฐานะได้เข้าโรงเรียนดีๆเนี่ยก็ลำบากพออยู่แล้วในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเนี่ยแต่เรายังต้องเผชิญกับการที่มีเด็กพิเศษที่อยู่ในสถานะที่ยากจนอีกเราจะจัดการศึกษาที่เป็นธรรมให้กับเด็กกลุ่มนี้ยังไงนะฮะอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามแล้วก็ให้วิทยากรมาช่วยกันคิดหาคำตอบให้ผมหน่อยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงอนาคตของเด็กยากไร้กับการไล่ยุบโรงเรียนขนาดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เอาข้อมูลอ้างอิงมาจากทางของสมาคมการศึกษาทางเลือกที่มีคุณชัชวาลทองดีเลิศนะครับเป็นนายกสมาคมอยู่นะครับขอพระคุณคุณรสนานะครับที่มาร่วมเวทีวันนี้ด้วยนะฮะก็ขออนุญาตนำเสนอต่อเห็นนิดนึงนะครับว่าก็คือตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะพูดถึงว่าคำสั่งของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เนี่ยเกี่ยวกับการควบรวมสถานศึกษาโดยที่ขณะนี้เนี่ยโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า40คนเนี่ยมีถึง 2,800 แห่งแล้วก็โรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า120คนเนี่ยมีอยู่ 14,000 แห่งและมีอีก305โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแต่ยังยกเลิกไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นความยินยอมของชุมชนซึ่งถามว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยสิ่งที่สพท.ทำกับโรงเรียนขนาดเล็กคืออะไรก็คือเมื่อมีนักเรียนต่ำกว่า40คนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่เขากำหนดไว้เนี่ยเขาก็ไม่ส่งบุคลากรครูมาเพิ่มถามว่าทำอย่างนั้นทำไมก็หวังว่าจะให้โรงเรียนเนี้ยอยู่ไม่ไหวแล้วก็ปิดตัวไปเองทุกวันนี้เนี้ยคือตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ทำงานอย่างที่คุณเมธาแนะนำว่าเป็นเลขาธิการสภานักศึกษาเนี้ยนอกจากบทบาทนี้เนี้ยผมก็ได้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กรอบๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะฮะก็ตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษามาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยที่ผมก็ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยผมยังเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กที่จำนวนครูไม่สอดรับกับจำนวนเด็กนักเรียนอยู่จำนวนมากไปจนถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าการที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องระดมทุนจะต้องขอรับเงินบริจาคจากพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อที่จะมาจ้างครูด้วยตนเองนะครับก็ยังเป็นปัญหาที่ปรากฏอยู่มากในสังคมที่ยังปรากฏอยู่มากในทุกวันนี้นะฮะโดยที่รัฐเนี่ยแทนที่จะพยายามทำโรงเรียนเหล่านี้ให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จะให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้อยู่ใกล้ชิดชุมชนเด็กนักเรียนได้ใช้ทรัพยากรของชุมชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนนะฮะเป็นตัวใช้วัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ของพวกเขาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสพท.เนี่ยก็พยายามที่จะบอนไฟโรงเรียนเหล่านี้ปิดเฮดเขาตำแหน่งครูแทนที่เกษียณไปแล้วก็คือเกษียณไปแล้วก็เกษียณไปเลยไม่จ้างเพิ่มเพื่อให้โรงเรียนขนาดนี้เนี่ยบุคลากรค่อยๆหายไปเด็กเริ่มอยู่ไม่ไหวแล้วก็ต้องถูกยุบไปโดยสภาพก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่านี่คือความไม่เป็นธรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กได้โอกาสในพื้นที่ชุมชนห่างไกลออกไปที่การคมนาคมสัญจรไม่ได้สะดวกนะฮะและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นก็คือการศึกษาไทยเนี่ยเป็นการศึกษาแบบบริหารแบบอำนาจรวมศูนย์ก็ก่อนจะพูดต่อขออนุญาตสวัสดีคุณจุฬาสุบรรทัศน์นะฮะประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันที่ให้เกียรติมาวันนี้ด้วยก็การศึกษาไทยเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าระบบบริหารแบบอำนาจรวมศูนย์นะฮะก็คือใช้เกณฑ์วัดประเมินโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็กโรงเรียนระดับจังหวัดโรงเรียนระดับหมู่บ้านด้วยมาตรฐานแบบเดียวกันหมดและสพท.เนี่ยก็ยังรวมศูนย์อำนาจการนโยบายการศึกษาของทั้งประเทศอยู่ของโรงเรียนทั้งประเทศอยู่ในระดับของอุดมศึกษาเนี่ยก็จะยังมีกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยที่แบบว่ายังแบบว่าเป็นผู้
รวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางที่กระทรวงนะฮะอุดมศึกษายุค 4.0 เป็นความท้าทายหรือวิกฤตแน่เราก็จะเห็นข่าวที่ว่าทางภาครัฐเนี่ยก็จะสั่งคุมงบของอุดมศึกษานะฮะสาขาที่ไม่มีงานทำสาขาที่ไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานเนี่ยก็จะถูกยุบออกไปซึ่งเป็นการมองระยะสั้นเพราะว่าฝ่ายสังคมศาสตร์ฝ่ายมนุษยศาสตร์เนี่ยเป็นฝ่ายที่สุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะถูกยุบไปทั้งที่มันยังมีความจำเป็นต่อการพัฒนาสังคมอีกมากยังมีความจำเป็นต้องเอาคนที่เรียนฝ่ายสังคมศาสตร์ฝ่ายมนุษยศาสตร์ฝ่ายมนุษยศาสตร์เนี่ยมาช่วยทำงานในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของสังคมทั้งการป้อนนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปในโรงเรียนก็ดีเนี่ยรวมถึงการให้คนเราการให้คนที่จบสายเหล่านี้เนี่ยมาทำงานกับปัญหาสังคมที่มันมีความสลับซับซ้อนที่คนเรียนมาร์เก็ตติ้งคนเรียนบริหารธุรกิจเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจในประเด็นเหล่านั้นนะฮะแต่สาขาเหล่านี้เนี่ยกลับมีแนวโน้มเสี่ยงที่จะถูกยุบไปเรื่อยๆสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชนบทอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะฮะก็ทีนี้เนี่ยมาดูกันที่ตัวรัฐธรรมนูญ2560หรือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะฮะก็สุดท้ายแล้วนะฮะก็เราก็จะเห็นว่าในมาตรา54เนี่ยซึ่งเป็นหมวดหน้าที่ของรัฐนะฮะก็คือรัฐจะต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแล้วก็วรรคต่อไปก็คือได้ต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาและต้องสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมวรรคต่อไปและต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวเนี่ยมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลวรรคต่อไปการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติและสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนเองอันนี้แหละสิ่งที่ผมอภิปรายมาเนี่ยตามที่ท่านได้ฟังไปแล้วเนี่ยข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่แบบผมยังมองไม่เห็นรูปธรรมแล้วก็ว่าต่อไปเนี่ยรัฐจะต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตนเองแต่ตอนนี้ร่างพรบงบประมาณที่กำลังพิจารณากันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็เราก็จะเห็นตามข่าวว่ากองทุนส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาถูกตัดลดงบประมาณในขณะที่งบประมาณทางด้านกลาโหมเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ผมต้องตั้งคำถามว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนี้แต่ทำไมงบประมาณที่กำลังจัดทำร่างกันอยู่ตอนนี้เนี่ยถึงเป็นอีกอย่างนึงหมายความว่ายังไงแล้วก็ในข้อสุดท้ายอันนี้เกิดรูปธรรมมาแล้วแต่ว่ายังมองไม่เห็นว่าจะทำงานต่อได้อย่างมีประสิทธิผลยั่งยืนแค่ไหนก็คือเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะฮะตอนนี้ก็มีกองทุนความเสมอภาคเพื่อการศึกษามาแล้วซึ่งตรงนี้ผมยังคิดว่ายังไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลชุดนี้ซะทีเดียวนะเพราะว่ากองทุนอันนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยยุครัฐบาลคุณอภิสิทธิ์มาแล้วแต่ว่าตอนนั้นชื่อหนึ่งใช้ชื่อว่าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพเยาวชนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับจำชื่อไม่ได้แล้วก็คือมันเป็นการทำงานต่อเนื่องมากกว่านะฮะก็นับว่ายังดีที่ยังมาเห็นผลในรัฐบาลชุดนี้สไลด์หน้าสุดท้ายของผมนะฮะที่ผมยกเอาหนังสือเรื่องชีวิตเสรีภาพที่ซัมเมอร์ฮิลซึ่งก็เป็นหนังสือของคุณพิภพธงชัยนะฮะขึ้นมาโชว์ให้พวกเราดูตรงนี้เนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือมุมมองส่วนตัวที่ผมอยากไปเห็นในภาคของระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันนะฮะก็คือคุณ AS Neil เนี่ยก็คือเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนซัมเมอร์ฮิลนะฮะเป็นโรงเรียนการศึกษาทางเลือกซึ่งเป็นแม่แบบให้คุณพิภพของเราเนี่ยกับหมอประเวศนะฮะมาพัฒนาให้เกิดเป็นโรงเรียนหมู่บ้านเด็กในปัจจุบันนะฮะผมชอบคำพูดนี้มากเลยพ่อเปียกผมสารภาพนะบอกผมยังอ่านหนังสือของพ่อยังไม่จบแต่ว่ามีบทที่ผมโค้ดมาเนี่ยผมชอบมากเลยก็คือนิวเขาบอกเอาไว้ว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้นักเรียนของข้าพเจ้าเป็นคนกวาดถนนที่มีความสุขมากกว่าจะอยากให้เขา
เป็นนักปราชญ์ที่ประสาทไม่ปกตินั่นความหมายในยะอันนี้คืออะไรความหมายในยะอันนี้เนี่ยก็คือการศึกษาที่สร้างเด็กธรรมดาจำนวนมากที่มีความสุขกับชีวิตแล้วก็มีความตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเองเคารพระบบประชาธิปไตยเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนอื่นให้เด็กเหล่านี้มีจำนวนมากคือนโยบายการส่งเสริมเด็กที่เป็นเลิศเนี่ยผมคิดว่าก็ถ้าจะทำก็ทำต่อไปได้แน่แต่ว่าเราควรจะต้องเพิ่มจำนวนเด็กเหล่านี้ให้มีมากขึ้นก็คือเด็กที่ไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ตแต่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระบบประชาธิปไตยมากกว่าที่จะสร้างผู้ที่มีความมากกว่าที่จะสร้างเด็กที่เป็นเลิศเยอะๆแต่ว่าความคิดไม่ปกติเด็กไม่ปกติเป็นสอบได้ที่1ของโรงเรียนนายร้อยแล้วก็มากลายเป็นผู้นำทางการทหารที่บ้าอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนจงใจขอบคุณนะฮะก็เนี่ยครับนี่ก็คือภาพการศึกษาที่ผมอยากจะนำเสนอแล้วก็อยากจะให้วิทยากรอีก3ท่านนะครับช่วยให้มาขายข้อข้องใจให้พวกเราแล้วก็ให้ท่านผู้เข้าร่วมเวทีทุกท่านรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนร่วมกันนะครับก็ขออนุญาตจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณวรพัฒน์วีระพัฒนคุปนะครับนักกิจกรรมเยาวชนและก็เป็นกรรมการคลปด้วยช่วยนำเสนอภาพรวมที่เราเห็นกันอย่างได้อรรถรสนะครับประกอบสไลด์ก็เห็นภาพตามนะครับ 3-4 ประเด็นใหญ่ที่คุณวรพัฒน์พูดนะครับการศึกษาไทยในปัจจุบันเหมือนกลไกเครื่องจักรของระบบทุนนิยมที่สร้างคนไปเป็นโครงสร้างน็อตชิ้นส่วนของโรงงานหรือกลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบทุนนิยมที่รับใช้ทุนเป็นหลักนะครับแต่ว่าไม่รับใช้สังคมเท่าที่ควรประเด็นที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบการศึกษาไทยเป็นระบบอำนาจนิยมนะครับที่สอนคนให้เป็นเจ้าคนนายคนแต่ว่าละซึ่งการที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันและทำงานเชิงสังคมนะครับแล้วก็ประเด็นที่3อาจจะเป็นประเด็นที่การศึกษาไทยควรพัฒนาโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะครับเพราะว่าระบบปัจจุบันคือเน้นคนเก่งแล้วก็คัดคนเก่งแต่ว่าเราทิ้งคนที่พ่ายแพ้หรือคนที่อ่อนแอไว้ข้างหลังจนถึงทำให้สังคมนี้ที่อาจจะมีแต่คนที่ไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ด้อยลงแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์ที่เรามีเราไม่สามารถที่จะสร้างให้มันเข้มแข็งและพัฒนาชาติบ้านเมืองโดยรวมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญว่าเราจะปฏิรูปให้มันก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรนะครับเหมือนอารยประเทศที่ระบบการศึกษามันมีคุณค่าและก็เป็นทางเลือกที่พัฒนาอารยธรรมของสังคมของมนุษย์อย่างแท้จริงได้นะครับก็ต่อไปก็เป็นการอภิปรายร่วมกันของคณะวิกรที่เราเชิญมาวันนี้นะครับท่านแรกผมขอเรียนเชิญคุณพิพัฒน์ธงชัยบนเวทีนะครับเลขาธิการมูลที่เด็กนะครับและก็ที่ปรึกษาครป.ผู้ก่อตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็กครับขอเรียนเชิญคุณพิพัฒน์ธงชัยครับท่านต่อไปนะครับคุณโบนะครับนัฐามหัทนานะครับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งแล้วก็เป็นครูและนักกิจกรรมด้วยนะครับเชิญครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณทิพย์ภาครตติสุนทรครับผู้อำนวยการสถาบันนโยบายศึกษาครับเชิญครับซึ่งก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสือเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองด้วยนะครับว่าด้วย Civic Education for Thai Society นะครับก็คงจะมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้การศึกษาทางการเมืองของพลเมืองนะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Civic Education ซึ่งในประเทศไทยนี่อาจจะอ่อนด้อยเรื่องนี้นะครับทำให้การเมืองกับการพัฒนาคนมันไปไม่ต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับสังคมอย่างเยอรมนีหรือหลายประเทศนะครับเราจะมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ทางการเมืองเยอะมากเพื่อให้คนได้เรียนรู้อุดมการณ์ทางการเมืองที่หลากหลายแล้วเข้าถึงอุดมการณ์ที่ตัวเองชอบอย่างแท้จริงนะครับโดยเปิดกว้างอย่างเสรีเพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่เลือกได้ว่าจะเลือกพรรคไหนอย่างเต็มภาคภูมิโดยไม่ถูกปุปกันดาหรือคนนาชนเชื่อนะครับเหมือนตั้งแต่ยุคฮิตเลอร์นะครับซึ่งบางส่วนอาจจะเปรียบเทียบประเทศไทยได้ในรอบแรกนี้นะครับเบื้องต้นผมอยากจะเริ่มต้นด้วยพี่เปี๊ยกพี่พงษ์ธงชัยนะครับในฐานะผู้ก่อตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็กเลขาธิการมูลที่เด็กนะครับ
และทำเรื่องการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 30-40 ปีนะครับการศึกษาทางเลือกที่เอาเด็กเป็นศูนย์กลางแล้วก็กระจายอำนาจให้ชุมชนจัดการการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งก็จะมีความคิดเห็นที่ชัดเจนว่ารัฐไทยไม่ควรรวมศูนย์อำนาจทางการศึกษานะครับเพราะที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ชาติไทยก็คือว่ารัฐรวมศูนย์อำนาจทางการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาแบบรัฐนะครับขึ้นสู่อำนาจนิยมแบบรัฐนะครับการกรองคนเป็นระบบชั้นทางความรู้ต่างๆมันทำให้สังคมเรามันก้าวไปไม่ไกลนะครับแต่ว่าในช่วงหลังรัฐมนูลและกฎหมายก็พยายามที่จะขยับปรับนะครับสมดุลในเรื่องนี้มากขึ้นแต่ว่าในเชิงปฏิบัติของนโยบายรัฐบาลก็อาจจะไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับฟังความเห็นจากคุณพิพัฒน์พงษ์ชัยในรอบนี้นะครับขอเสียงตบมือต้อนรับคุณพิพัฒน์พงษ์ชัยครับผมพยายามเตรียมเรื่องที่พูดให้ตรงกับหัวข้อนะก็หัวข้อก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญกฎหมายกับนโยบายไปรูปการศึกษาไทยนี่ตั้งใจเตรียมมาพูดให้ตรงกับหัวข้อเพราะเวลาไปร่วมอภิปรายที่ไหนเนี่ยแต่ผมควรอภิปรายเพราะจะพูดตามใจตัวเองไม่ตรงกับหัวข้อที่ประกาศไปพอเริ่มต้นอย่างนี้ปุ๊บผมก็ทำการบ้านมาผมคัดรัฐธรรมนูญมาทั้งหมด 3-4 ท่าฉบับก็ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ2540แล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับ2550แล้วรัฐธรรมนูญ2560แล้วรัฐธรรมนูญฉบับร่างของดร.บวรศักดิ์ซึ่งคนลืมไปแล้วจริงรัฐธรรมนูญฉบับร่างดร.บวรศักดิ์ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นฉบับที่ดีที่สุดแต่คนไม่สนใจไม่รู้นี่ก็เริ่มต้นอันนี้ผมตอนรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยผมเป็นประธานครม.แล้วก็รณรงค์เรื่องจะให้มีการศึกษาทางเลือกในรัฐธรรมนูญผมจำได้ว่าผมเถียงกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาซึ่งทำร่างรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็คือเดี๋ยวชื่อไปออกว่าถ้าจะบรรจุว่าการศึกษาทางเลือกเข้าไปเนี่ยความหมายของการศึกษาทางเลือกคืออะไรที่จริงทางเลือกนั้นไม่ได้เป็นคำใหม่นะคุณรสนาตัวเศรษฐกูลเนี่ยที่กำลังสมัครผู้ว่าเนี่ยทำเรื่องสุขภาพทางเลือกหรือสมุนไพรซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งทั้งที่ในอดีตเนี่ยยาสมุนไพรเป็นยาที่ใช้ในการรักษาของคนไทยแต่เมื่อล็อกกี้เฟลเลอร์เข้ามาแล้วก็ตั้งโรงพยาบาลศรีราชขึ้นแล้วมีโรงเรียนแพทย์ขึ้นการรักษาแบบทางเลือกแบบสมุนไพรก็ถูกเอาออกจากระบบก็เป็นการรักษาแบบตะวันตกคุณรสดากับคณะมีภาพประสานด้วยเนี่ยสู้มาตั้งแต่ปีผมเดาว่าประมาณปี2522แล้ว40กว่าปีมาแล้วจนวันนี้เนี่ยสมุนไพรเข้าไปอยู่ในชั้นของยาในโรงพยาบาลอาจจะไม่ทุกตัวนะอันนี้ผมพยายามจะเปรียบเทียบเรื่องนี้กับการศึกษาเดี๋ยวจะค่อยๆเปรียบเทียบไปคือพอระบบการศึกษาไทยเนี่ยมันเป็นสองระบบคือการศึกษาเมนสตรีมคือการศึกษากระแสหลักก็เหมือนกับการแพทย์การแพทย์กระแสหลักการศึกษากระแสหลักนี่จะรับมาจากตะวันตกแล้วระบบการศึกษาที่เรารับมาจากตะวันตกเริ่มแรกก็จะรับมาจากของอังกฤษก่อนเพราะในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยส่งคนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษมากที่สุดเนี่ยงั้นโรงเรียนแบบอีตันเนี่ยจึงเกิดที่โรงเรียนวชิราวุธนะฮะแล้วโรงเรียนแบบชนชั้นนำมหาวิทยาลัยแบบจุฬาจึงเกิดที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับชนชั้นนำต
่อมาอาจารย์ปรีดีมาทำเรื่อง2475จึงพยายามตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นตลาดวิชาสำหรับคนทั่วไปเพื่อให้การศึกษาจะต้องรู้ตัวนี้ก่อนว่ามันเป็นการศึกษากระแสหลักอยู่แล้วกระแสหลักนี่ถูกควบคุมโดยระบบราชการไม่ใช่นักการเมืองนะฮะนักการเมืองมาทีหลังแล้วระบบราชการก็จะควบคุมเนื้อหาทั้งหมดตามที่ผู้ปาถกได้บรรยายไว้นะหลักมันมาจากอันนี้คือควบคุมเนื้อหาทั้งหมดควบคุมอะไรเพื่อควบคุมวิธีคิดของคนไทยอันนี้คนไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยว่าการศึกษามันเป็นเครื่องมือในการควบคุมวิธีคิดจะให้คิดอะไรล่ะนะฮะก็จะใส่เข้าไปในระบบการศึกษาแล้วระบบการศึกษาก็ลงไปที่ระบบโรงเรียนวิธีคิดอะไรที่เขาใส่ได้รู้ว่าอำนาจนิยมเนี่ยที่เราเห็นโรงเรียนอะไรอ่ะที่เอาเด็กมาเข้าแถวรับผู้เหนื่อยการเนี่ยนี่เป็นสะท้อนเลยนะครับว่าเป็นลักษณะอำนาจนิยมอยู่ในนั้นประเพณีว่าทำอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นลงไปอยู่ที่โรงเรียนไปดูรายละเอียดเลยแล้วเนื้อหาวิชาที่รัฐต้องการให้เรียนหรือไม่เรียนอะไรเนี่ยจะกำหนดไว้ในหลักสูตรวันนี้เรามาพูดที่มูลที่14ตุลามูลที่14ตุลาเนี่ยผมเป็นหนึ่งในร้อยที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญคิดดูสิการต่อสู้ที่จะเอาเนื้อหาของการต่อสู้ของประชาชนเรื่องรัฐธรรมนูญเพียวๆเลยนะตอนนั้นไม่ได้ต่อสู้เรื่องอะไรเลยต่อสู้ให้อยากมีเลือกตั้งอย่างที่คุณโบกำลังสู้ตอนนี้นะสิทธิที่ผู้คนเลือกตั้งใช่ไหมตอนนั้นเราต้องการอย่างเดียวท่านดูรู้ไหมว่าเป็นกระบวนการที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยแล้วหลายประเทศก็เอาไปเป็นตัวอย่างแต่ไม่สามารถเอาเนื้อหาของการต่อสู้ของประชาชนหรือเจตนารมณ์ใส่ไปในหลักสูตรกระทรวงศึกษาได้อันนี้ผมก็ไม่ตระหนักนะพยายามกันมากเลยผมไม่ต้องเอ่ยชื่อคนที่พยายามก็แล้วกันแม้แต่รัฐมนตรีที่ก้าวหน้าที่สุดอย่างคุณอดิศรเพียงเกตใช่ไหมตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็เอาเข้าไปไม่ได้เข้าได้3 4บรรทัดอันนี้ก็จะบอกอันแรกก่อนว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้เพียวหรือไม่ได้บริสุทธิ์เวลาผมจบจากประสานมิตรนะประสานมิตรก็ชอบใช้เคิร์ฟว่าการศึกษาที่จะพัฒนาไปเรื่อยไปดูสัญลักษณ์ของประสานมิตรกันที่จริงไม่จริงการศึกษาไม่ได้บริสุทธิ์การศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมืองญี่ปุ่นก็ใช้จีนก็ใช้อเมริกันก็ใช้อังกฤษก็ใช้ใช้กันหมดนี่ต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะคือถ้าไม่เข้าใจประเด็นนี้มันไปต่อไม่ได้เดี๋ยวก็จะพูดแบบบ่นแบบบ่นก็คือการศึกษาพูดถึงไม่เลวอย่างนี้อันที่หนึ่งเป็นเครื่องมือทางการเมืองและครอบครองวิธีคิดเพราะนั้นเหตุการณ์พฤษภานะเหตุการณ์ไม่ว่าอะไรแต่จะไม่เข้าไปอยู่ในหลักสูตรการศึกษาแล้วไปดูในเรื่องการศึกษาสิเวลาจะเชิดชูเรื่องระบบการเมืองเราเชิดชูระบบอะไรแล้วเราเชิดชูคนที่มีผู้ดูประการต่อประเทศไทยเราเชิดชูคนกลุ่มไหนอันนี้ก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่อาจารย์ปรีดีสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นตลาดวิชาแต่วันนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกตั้งคำถามว่าประชาธิปไตยในความหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คืออะไรแล้วเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยศาสตร์ไม่เคยได้เรียนรู้เลยว่าเจตนารมณ์ของการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเจตนารมณ์อะไรแล้วตึกโดมนั้นเป็นที่ตั้งของขบวนการเสรีไทยอย่างไรไม่เคยได้รู้นี่ไม่ต้องพูดถึงว่ากระทรวงศึกษาครอบงำนะแค่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีอิสระเสรีเขาใช้คำขวัญอันนี้ใช่ไหมยังไม่สามารถเอาเรื่องราวคณะราษฎรเนี่ยให้นักศึกษาของตัวเองเรียนได้เป็นหลักสูตรได้เพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วใจคือยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าจะต่อสู้เรื่องการศึกษาต้องเอาการศึกษา
ออกจากการครอบงำของชนชั้นปกครองคำว่าชนชั้นปกครองได้ประกอบไปด้วยองค์คาพยพเยอะนะไม่ได้หมายถึงนักการเมืองไม่ถึงนายข้าราชการนั้นถ้าตีประเด็นนี้ไม่แตกและไม่จับประเด็นนี้เนี่ยก็จะปรับปรุงการศึกษาลำบากนะเพราะนั้นที่คนปาถูกไปยกหนังสือสัมภิณเดียหนังสือสัมภิณเดียเขาไม่ได้แสดงเรื่องการศึกษาตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองเขาแสดงว่าการศึกษาเด็กตกเป็นเครื่องมือของศาสนาจักรเราไปดูแล้วกันเมื่อสองสัปดาห์ผมอ่านในเฟซบุ๊กอะไรก็พูดกันเรื่องเนี้ยว่าตกเป็นเครื่องมือของศาสนาจักรและความคิดของบาทหลวงเนี่ยอย่างไรไปอ่านหนังสือสัมภิณครับนี่ก็พูดประเด็นเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาเนี่ยถ้าไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองของชนชั้นปกครองก็เป็นเครื่องมือของศาสนาจักรเพราะถ้าจะเห็นเรื่องศาสนาจักรเนี่ยใครศึกษาประวัติศาสตร์จะรู้ว่าแม้จะเถียงกันเรื่องพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลจะเอาเข้าไปในระบบการศึกษาของยุโรปไม่ได้เลยในอเมริกาที่มีอยู่รัฐหนึ่งนะครับไม่ให้เรียนเรื่องมนุษย์พัฒนามาจากลิงมีรัฐหนึ่งผมจำไม่ได้นะเนี่ยหนังสือรู้ไหมหนังสือเรื่องดันเนี่ยของชาดาวินใช่ไหมสันติสุขใช่ไหมใช้เวลา20ปีกว่าจะพิมพ์เพราะมันไปโต้แย้งความคิดของศาสนาจักรในเรื่องที่ว่าศาสนาจักรบอกโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมนุษย์ถูกพระพุทธเจ้าเป็นคนให้กำเนิดใช้เวลา20ปีกว่าจะพิมพ์ได้พอมาการิลิโอได้ถูกแบบชนียกรรมเลยพอบอกว่าพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของศาสนาจักรและเป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองนะอันนี้ก็สรุปประเด็นแล้วถ้าจับประเด็นนี้ไม่ได้ก็จะบำบลกันเรื่องการศึกษาแล้วว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะต่อไปเพื่อจะข้ามไปให้เร็วเพราะฉะนั้นในตอนที่ผมต่อสู้เรื่องเรียนฉบับ2540เนี่ยผมจึงต้องให้มีคำว่าการศึกษาทางเลือกเข้าไปให้ได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะแยกออกจากศึกษาของกระแสหลักนะการศึกษาทางเลือกก็เหมือนการแพทย์ทางเลือกตอนหมอประเวศทำฉากหมอชาวบ้านเนี่ยถูกพวกหมอด่ากันมากว่าอยู่ดีๆจะให้ประชาชนรักษาตนเองได้อย่างไรใช่ไหมหมอชาวบ้านเพราะกระแสหมอชาวบ้านเนี่ยเป็นกระแสของการแพทย์ทางเลือกเนี่ยนี่ขนาดอาจารย์ประเวศนะซึ่งเป็นคนมีบารมีบ้างเป็นต้องมีทุนอันนั้นถ้าไม่โดนนะก็ยังต้องสู้ในเรื่องนี้เพราะได้เรื่องการศึกษาผมก็สู้เรื่องนี้ก่อนว่าจะต้องคือผมไม่สามารถจะสู้ไปเปลี่ยนกระทรวงศึกษาได้นะที่บ่นๆกันเมื่อกี้โรงเรียนขนาดเล็กเรื่องอำนาจนิยมในโรงเรียนเนี่ยคุณสู้บ่นไปเทียบตาจะไม่สำเร็จหรอกผมจะบอกครับเพราะว่ากระทรวงศึกษามันประกอบด้วยข้าราชการที่เป็นระบบศักดินาและมีความคิดแบบศักดินาและแบบอำนาจนิยมมันจะถ่ายทอดอันนี้ไปผ่านหลักสูตรและผ่านกระบวนการแล้วแค่จะไปเปลี่ยนครูที่สถาบันราชภัฏผลิตเรายังเปลี่ยนไม่ได้หรือเปล่าครูยังเถียงกันอยู่เลยว่าควรจะตีหรือไม่ตีเด็กควรจะใช้อำนาจหรือไม่เพราะฉะนั้นผมก็สู้เรื่องนี้ประเด็นแรกก่อนแต่ปรากฏว่าเถียงกันไม่ชนะก็เลยไปได้คำว่าการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้พูดประเด็นตามนี้ก่อนนะผมคนต้องถือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักก่อนไปสู้ที่กฎหมายหลักก่อนนะเพื่อจะสร้างระบอบการศึกษาอีกระบอบหนึ่งนะให้กับสังคมไทยโดยให้ไปประกวดรัฐธรรมนูญเพราะทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรทำกฎหมายลูกได้พอจะบับ50จึงได้สู้ได้มีคำว่าการศึกษาทางเลือกเข้าไปคุณลองไปอ่านนะคนมักมองมาเห็นผมผ่านคุณหมอชูชัยบอกหมอชูชัยซึ่งเป็นกรรมาธิการยกระดับเอาคำนี้เข้าไปให้ได้ผมชอบเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะนิยาเขาเรียกว่าวาทกรรมผมสู้เรื่องวาทกรรมก่อนพอเอาเข้าไปได้แล้วคราวนี้ละจึงจะมาทำเรื่องกฎหมายประกอบ
เพื่อปรากฏว่าเมื่อเราเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่ผมคัดลอกมาเยอะนะถ้าปรากฏกระทรวงก็ดีกฎหมายประกอบต่างๆก็ดีจึงได้ตามมากฎหมายประกอบเรื่องอะไรกระทรวงเรื่องโฮมสคูลออกมาเอาละเดี๋ยวกลับมาเรื่องการศึกษาทางเลือกอีกนิดหนึ่งคนก็ลืมไปว่าการศึกษาทางเลือกเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำใหม่โรงเรียนนานาชาติที่เป็นการศึกษาทางเลือกนะแล้วโรงเรียนนานาชาติถูกตั้งในเมืองไทยเนี่ยเพื่อจะไม่ให้คนที่เป็นฝรั่งมังค่าเป็นลูกทูตเป็นลูกนักอุตสาหกรรมนักธุรกิจเนี่ยได้เรียนโรงเรียนแบบไทยจึงขอตั้งโรงเรียนนานาชาติมีหลักสูตรของตัวเองใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาเนี่ยประมาณ 20% เท่านั้นต่อมาคุณอนันต์ปริยรชุนมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็อึดอัดกับระบบโรงเรียนที่ขนาดนายกนะจะไปแก้โรงเรียนของกระทรวงศึกษาเนี่ยคุณอนันต์บอกไม่สำเร็จเนื่องจากแกใช้เวลาเป็นนายกรัฐมนตรีน้อยแกก็เลยใช้วิธีให้กระแทกจากกระทรวงให้เปิดโรงเรียนนานาชาติอย่างเสรีนี่เป็นยุคคุณอนันต์ปริยรชุนแล้วคุณไปดูเรียนนานาชาติได้เลยจะมีหลักสูตรกระทรวงศึกษาแค่ 20% นั่นแหละผมก็ถามคุณอนันต์ตอนหลังได้พูดคุยกันบ่อยว่าท่านนายกไปทำโรงเรียนนานาชาติเนี่ยสำหรับชนชั้นสูงนะท่านนายกทำไมจึงไม่ทำโรงเรียนนานาชาติสำหรับชนชั้นล่างบ้างเขาบอกคุณพิพัฒน์ผมไม่มีเวลาสอนผมไม่มีความรู้เรื่องการศึกษานะฮะเอาละนี่ก็เล่าให้ฟังว่าการต่อสู้เนี่ยมันก็เป็นทิศทางอย่างนี้ก่อนแล้วพอมารัฐธรรมนูญฉบับ60ก็เริ่มให้บวรศักดิ์ร่างก่อนคุณหมอจูชัยก็เข้าไปร่างคราวนี้ละมีจุดเปลี่ยนทางการศึกษาเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์จุดเปลี่ยนคืออะไรคือกระจายงบประมาณการศึกษาไปที่เด็กนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะฮะแต่คนมองไม่เห็นไปที่เด็กไงแทนที่จะใช้งบประมาณเนี่ยให้ไปที่กระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาก็ส่งไปที่โรงเรียนโรงเรียนครูก็เป็นคนกำหนดการใช้เงินงบประมาณการศึกษาเด็กไม่รู้เรื่องเด็กจะย้ายโรงเรียนก็ต้องย้ายตามระเบียบกระทรวงศึกษาแต่ถ้าเอาเงินไปให้เด็กเป็นแบบคูปองการศึกษาอันนี้ผมทำเรื่องนี้ครั้งแรกตอนเป็นบริการปลายจารสารให้รังสรรค์ธนกรปั่นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขียนเรื่องคูปองการศึกษาต่อมาอ่านเรื่องการศึกษาในสวีเดนจึงได้พบว่าสวีเดนใช้เขาเรียกว่าวอยเชอร์มีความหมายยังไงเรื่องงบประมาณที่ให้ไปลงตัวเด็กก็มีความหมายกับเทียบกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วกันมหาวิทยาลัยรามคำแหงนักศึกษาเป็นคนจ่ายค่าเหนื่อยกิจใช่หรือเปล่าแล้วมหาวิทยาลัยนักศึกษาก็สามารถจะเลือกเรียนวิชานี้หรือไม่เรียนวิชาอะไรได้แต่ยังแคบกว่าแต่ถ้าเป็นวอยเชอร์หรือคูปองการศึกษาหรือที่เขาเขียนในรัฐดูฉบับร่างของบวรศักดิ์เนี่ยก็จะทำให้เด็กมีอิสระจะเลือกอะไรเรียนที่ไหนวิชาไหนก็ได้แล้วกระทรวงก็ไปคอยคุมเรื่องกระบวนการเรียนการศึกษาแล้วก็รับรองน่าดีใจมากที่ทบวมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบล่าสุดใครตามบ้างว่าให้เปิดให้นักศึกษาสามบ้านโอนหน่วยกิจกันได้โอนไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วไปเรียนที่ไหนก็มีคนรับรองหน่วยกิจนั้นแล้วก็เอาหน่วยกิจนั้นไปต่อมันจะเกิดความอิสระในการเรียนขึ้นมันรู้หัวใจสำคัญก็คือความอิสระในการเรียนเหตุที่ต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะตอนนี้นักเรียนนักศึกษาบอกว่ากูไม่ง้อโรงเรียนและมหาวิทยาลัยแล้วและไม่ง้อครูกูสามารถหาความรู้ได้ผ่าน Google ไม่จำเป็นเลยใช่ไหมเมื่อ2วันนี้มีข่าวใช่ไหมมีคนหนึ่งคนจนคลอดลูกโดยใช้ Google ดูจาก Google แล้วก็ทำคลอดให้เมียเพราะฉะนั้นมันไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ขยับเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างทางการศึกษาและวิธีการจัดการศึกษาใหม่เนี่ยคนจะเริ่มทิ้งโรงเรียนและทิ้งมหาวิทยาลัยเมื่อกี้ผมยังแย่ใครเลย
บอกผมกำลังจะดูว่าอะไรหลังสิทธิ์ว่าจะเจอตึกร้างภายใน10ปีนี้หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆคือยกมหาวิทยาลัยสื่อพระเวสสนิทกันและตึกมันเยอะเนี่ยตอนนี้ก็ยอมรับว่าเรื่องสารลดเป็น 20-30% นี่ก็เป็นประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าถ้าจะจัดการเรื่องการศึกษาเนี่ยแก้เรื่องการศึกษาอย่าไปบอกให้กระทรวงศึกษาแก้ทำไม่ได้เพราะระบบราชการที่ครอบครองกระทรวงศึกษาอยู่เนี่ยมันขวางหมดไม่ให้ทำนะฮะเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือจะต้องสร้างระบบซ้อนระบบขึ้นมาหรือคู่ขนานไปก็คือการศึกษาทางเลือกแต่พอการศึกษาทางเลือกแล้วถามว่ารายรับรายจ่ายจะเอางบประมาณมาจากไหนนี่ไงจึงต้องเปิดวอยเชอร์หรือคูปองการศึกษาขึ้นมาให้เอาเงินไปที่เด็กเพราะตอนนี้คนที่ทำโฮมสคูลจึงได้เกิดโฮมสคูลขึ้นโฮมสคูลก็คืออะไร พ่อแม่ที่เป็นเด็กที่เป็นนักเรียนโฮมสคูลเนี่ยเขาไม่พอใจระบบโรงเรียนไม่พอใจเอามากๆเพราะมันสอนอะไรกันก็ไม่รู้ลูกกูถนัดภาษาก็ถูกบังคับให้ไปเรียนอย่างอื่นแทนที่จะเรียนภาษาถ้าถนัดดนตรีแทนที่จะได้ใช้เวลาในการเรียนดนตรีก็ต้องไปเสียเวลาเรียนอย่างอื่นและโฮมสคูลจึงได้เกิดขึ้นก็คือพ่อแม่กับเด็กทำหลักสูตรร่วมกันนี่เป็นหัวใจสำคัญนะพ่อแม่กับเด็กทำหลักสูตรร่วมกันแต่ในระบบโรงเรียนธรรมดาเนี่ยเด็กกับพ่อแม่ไม่สามารถทำหลักสูตรในโรงเรียนได้เพราะหลักสูตรมันถูกกำหนดมาจากกระทรวงศึกษาที่นี้ปัญหาเรื่องรายรับรายจ่ายเมื่อกี้ป้าถูกได้พูดไว้ว่ารัฐควรจะให้เด็กเนี่ยเรียนฟรีหมดนี่แหละครับพอที่พ่อแม่โฮมสคูลก็ดีต้องใช้จ่ายเองฟักกระเป๋าเองหมดเลยนะฮะแต่พ่อแม่ที่ไปเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบหรือโรงเรียนอะไรแต่รับจ่ายให้กี่เปอร์เซ็นต์ผมจำไม่ได้เยอะเลยตั้งแต่เงินเดือนครูอาคารก่อสร้างอะไรต่ออะไรจ่ายให้หมดยังแถมจ่ายค่าอาหารกลางวันให้นิดหน่อยนะหัวละ20บาทค่าอาหารกลางวันเพราะเรื่องประเด็นก็อยู่ที่ว่าเราก็ยังต้องจ่ายจัดการเรื่องงบประมาณใหม่แทนที่งบประมาณจะใช้ระบบเก่าผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผ่านไปอย่างที่ผมพูดแล้วให้ไปที่เด็กเลยยกตัวอย่างเช่นตัวตกตีค่าหัวตั้ง 40,000 บาทต่อปีให้เด็กไปเลยไปคูปองเลยแล้วให้เป็นบัตรเครดิตเลยขอโชว์หน่อยนะเพราะว่าผมเป็นครูเก่าก็ต้องมีตัวอย่างนี่ให้เป็นบัตรเครดิตให้ไปเลยแล้วเด็กก็ไปรูดบัตรได้เด็กอยากจะไปเรียนกับคุณรสนาเรียนเรื่องพลังงานไปเจอคุณรสนาคุณรสนาก็อาจจะบอกคิด3เดือนกิจเดือนกิจละ100บาทเรียนแล้วรัฐทำลายกับคุณรสนาในยกตัวอย่างผมเห็นหน้าใกล้ๆเห็นหน้ากันก็ไปตกลงกับคุณรสนาว่าให้คุณจะจัดหลักสูตรยังไงเรื่องประกาศอะไรที่คุณขาดคุณทำไม่ได้อันนั้นมาเรียนในสถาบันอาจจะทดลองเรื่องพลังงานบางอย่างที่พลาสติกจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันยังไงไม่ได้ก็มาเข้าห้องแลบรัฐก็มีหน้าที่จัดโรงเรียนเป็นห้องแลบแต่เนื้อหาไปเรียนคุณศาสนาอยากจะเรียนเรื่องศาสนาไปเรียนคุณสันติสุขนี่บวชมาตั้ง10ปีสมมติถ้าพอใจคุณสันติสุขอะในยกตัวอย่างง่ายๆแต่ว่าถ้าคุณดาวรัตน์นั่งอยู่ในผมยกตัวอย่างคุณดาวรัตน์ผมไปบวชอยากจะเรียนกับคุณดาวรัตน์ไปคุณดาวรัตน์ก็คิดมาสามโดยกิจ100 200อะไรก็ว่ากันไปแต่คุณดาวรัตน์อาจสอนไม่หมดส่วนที่สอนไม่ได้มาเรียนเดี๋ยวนี้ก็แบ่งกันก็เรียกร่วมมือกันเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้เด็กก็จะมีสลับอยากจะไปเรียนดนตรีไปเรียนยามาฮ่านะแต่อาจจะเรียนได้ไม่หมดอาจจะเรียนได้ไม่หมดก็โรงเรียนก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนกับดร.สุกรีที่อะไรล่ะคณะอยู่ยาขศิลป์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะฮะยกตัวอย่างชี้ให้เห็นที่นี่มอพอมารัฐธรรมนูญฉบับ60นี่หลุดจากบวรศักดิ์แล้วนะเสียดายบวรศักดิ์หลุดไปผมก็คุยกับคุณมีชัยรุชุพันธ์เชิญแกมากินข้าวในระหว่างที่แกร่างอยู่เพื่อจานเรื่องการศึกษาว่าไงว่าผมตกใจมากที่เป็นครั้งแรกที่ผมตกใจนะ
เฮ้ยคุณมีชัยทำไมมีความคิดก้าวหน้าทางการศึกษาขนาดนี้นะแกก้าวหน้าแกรู้ก็ก้าวหน้าเหมือนที่ผมก้าวหน้าพูดกันง่ายๆก้าวหน้าจริงเฮ้ยพวกคุณมีชัยควรจะทำเรื่องการศึกษาแกจึงได้ไปเขียนเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกไปเขียนว่าจะต้องมีคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับ60มี2เรื่องที่คุณมีชัยให้ความสำคัญนะไอ้เรื่องอื่นที่แกไปทำเสลกเทนั่นก็เป็นเรื่องของแกนะเรื่องคณะคะแนนเรื่องตั้งนั่นเรื่องของแกเรื่องสวแกก็แก้ตัวผมก็ถูกบีบมาแต่เรื่องการศึกษาเนี่ยแกให้ความสำคัญ2เรื่องไอ้เรื่องเป็นปัญหาของประเทศไทยก็คือตำรวจกับเรื่องการศึกษาที่ปัญหาของแกก็คือว่าแกนั้นไม่เขียนในรัฐธรรมนูญว่าคุณสมบัติของคนที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปตำรวจควรจะเป็นยังไงก็ไปให้อยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็แต่งตั้งผมได้ข่าวว่านายกให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยนายกประยุทธ์เนี่ยไปดูว่าจะตัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษายังไงก็ไปท้าทามคุณอนันต์ปัญญาลชุนนะคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานี่ก็สไตล์คุณอนันต์บอกยินดีทำแต่งตั้งผมเป็นประธานแต่คณะกรรมการผมเลือกเองแล้วนี่เป็นสไตล์คุณอนันต์ผมรู้จักดีปรากฏว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็ไปบอกกับนายกประยุทธ์เนี่ยนายกประยุทธ์ก็เลยไม่เอาเพราะความเซอร์ของนายกประยุทธ์ไม่เข้าใจความฉลาดของคุณอนันต์เพราะคุณอนันต์นี่ผมต้องการแกเรื่องไอ้คณะกรรมการไอ้อะไรนะไอ้แก้ไขปัญหา3จังหวัดภาคใต้เนี่ยแกไม่สุดโต่งขนาดนั้นหรอกแกก็จะเลือกทั้งข้าราชการทั้งใครต่อใครหลายฝ่ายเลือกทั้ง NGO เข้าไปและแกนี่เก่งเรื่องหนึ่งก็คือสามารถเป็นประธานในที่ประชุมให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและแกก็ทุกโต๊ะว่าเอาอย่างนี้อันนี้แกเก่งรู้ดีมันก็เลยเราก็พลาดก็ไปเอาใครก็ไม่รู้มาเป็นประธานปฏิรูปการศึกษาก็มีหลายเรื่องก็ก้าวหน้านะคนนี้ไม่มีชื่อเราเป็นอาจารย์จุฬาปะนะไม่มีชื่อเรื่องแนวคิดเรื่องปฏิรูปการศึกษาอันนั้นก็ทำนี่ก็พูดได้เห็นเรื่องความล้มเหลวของปฏิรูปการศึกษาในเมืองไทยก็เป็นประการฉะนี้อ่ะทั้งที่เราสู้ให้ใส่ในรัฐธรรมนูญมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสุดท้ายมันได้รับการกระทรวงสาธารณสุขที่โง่เง่ามาตลอดเวลาโง่เง่าจริงนะหมายความว่าคุณหญิงกัลยาไม่ได้มาก็อาจจะต้องยกเว้นท่านสักคนหนึ่งถ้ามานี่พูดไปอย่างตรงไปตรงมาผมอายุมากแล้ว74ก็พูดได้เต็มที่เอาละมาปิดท้ายด้วยเมื่อกี้ผมพูดเรื่องกฎหมายหมดแล้วกฎหมายมีพร้อมพอสมควรเช่นกฎหมายเรื่องโฮมสกูลดีกฎหมายระเบียบหรือกฎหมายก็แล้วแต่เรื่องโรงเรียนนานาชาติมีกฎหมายหรือระเบียบเรื่องโรงเรียนทางเลือกมีนะฮะแต่มันมีปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะคนที่เข้าไปในโรงเรียนทางเลือกไม่ว่าโรงเรียนของวอลดอกไม่ว่าโรงเรียนของนีโอฮิวมินิสไม่ว่าโรงเรียนซัมเมอร์ฮิตที่คุณยกตัวอย่างทุกคนต้องฟังกระเป๋าจ่ายทั้งนั้นอันนี้ต้องแก้ตัวนี้แต่การเปิดให้มีการศึกษาทางเลือกนี่ตอนนี้ระบบการศึกษาเปิดแล้วแต่ยังไม่เปิดเรื่องงบประมาณอันนี้ต้องดูแต่ยังไม่เปิดเรื่องครูนี่สถาบันราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยยังผูกขาดในการผลิตครูอยู่แล้วก็ผลิตครูแบบเฉยผมที่จบราชภัฏแล้วจบมาสมเด็จเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเวลาว่าอะไรคนบอกก็กระทบตัวเองอยู่บ้างเหมือนกันนะมันก็เป็นปัญหาเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องแก้เรื่องครูเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะว่าผมสู้กับระบบราชการกระทรวงศึกษาไม่ไหวผมก็สู้โดยสร้างอะไรระบบการศึกษาคู่ขนานขึ้นมาคือการศึกษาทางเลือกโฮมสกูลอันนี้ผมพูดได้เต็มปากผมสู้ผมทำยังไงผมตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่คุณเอ่ยเมื่อกี้นี้คุณคิดว่าผมตั้งโรงเรียนหมู่บ้านเด็กนี่เพื่อเด็กกำพร้าเด็กยากจนทำงานสังคมสงเคราะห์ป้าผมตั้งเพื่อจะสู้กับกระทรวงศึกษาสู้กับอำนาจนิยมผมเริ่มต้นยังไงวะผมประกาศว่าโรงเรียนนี้เด็กมีเสรีภาพในการเรียน
จะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้จะเล่นโทษเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ผมยอมรับกันว่าการเล่นเป็นการศึกษานะเป็นกระบวนการศึกษาผมก็เด็กทำมา40ปีแล้วอันที่อันสองที่คุณเอ่ยเด็กพิเศษมนุษย์ทุกคนเด็กทุกคนที่เลี้ยงดูมาถูกเลี้ยงดูมาอย่างผิดแล้วเกิดปมเขาเรียกเกิดปมทางจิตวิทยาอันนี้คุณไปอ่านทฤษฎีฟรอยด์ได้นะว่ามีปมอะไรต่างๆที่มาคอนโทรลเราบุคลิกภาพของเราเพราะฉะนั้นการให้เสรีภาพอันแรกก็คือเพื่อให้เด็กได้คลี่คลายปมของตัวออกมาไม่ได้บอกว่าเด็กยากจนเท่านั้นนะเด็กรวยเด็กรวยมีปมเท่านั้นแหละว่าคุณได้อยู่นี่ก็มีปมไปตรวจการเลี้ยงดูสมัยเด็กของคุณผมจะปิดด้วยตอนผมไปเข้าคุกผมไปติดคุกอยู่3เดือนซึ่งวิเศษมากวิเศษทำให้ผมได้ค้นพบความจริงบางอย่างผมก็นั่งดูนักโทษตอนกลางวันเป็นว่าเนี่ยนอกจากอ่านหนังสือก็ไปนั่งดูนักโทษนักโทษต่างๆเป็นทำไมจึงก่ออาชญากรรมผมก็นึกเหมือนผมนึกถึงเด็กหมู่บ้านเด็กนะว่าเด็กทุกคนไม่ได้เคยเกิดมาเพื่อบอกว่าจะเป็นคนเลวมีใครบอกว่าอยากจะเป็นเด็กเลวไม่มีแต่ทำไมเขากลายเป็นเด็กเลวหรอในทัศนะของผู้ใหญ่นะในสายตาของผู้ใหญ่ทำไมกลายเป็นเด็กก้าวร้าวหรอยีนเหรอ DNA เหรอทำไมคนในคุกทำไมจึงก่ออาชญากรรมล่ะหน้าตาดีๆทั้งนั้นก็คนยิงฆ่าคนตายก็คนข่มขืนผมอยู่กับคนพวกนี้นะ400กว่าคนในแดนผมผมก็ดูโอ้โหนี่เกิดจากการเรียนดูที่ผิดตรงนั้นเลยเพราะนั้นในคุกไม่สามารถที่จะรวบอมพวกเขาออกมาได้ถ้ามีนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์อยู่เนี่ยจะอะไรล่ะเอาอมพวกเขากว่าว่าที่คุณก่ออาชญากรรมวันนี้คุณยิงคุณนั้นวันนี้คุณข่มขืนคุณนี้เนี่ยมันสาเหตุมาจากอะไรในจิตใจของคุณผมก็เลยคิดว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องอาชญากรรมก็จะต้องแก้ปัญหาเรื่องจิตวิทยาด้วยแล้วเด็กเหล่านี้มีเด็กคนหนึ่งอายุ18 19มันวิ่งราวที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมันวิ่งราวอะไรมันไปหยิบตังค์ให้พ่อป่าไป500บาทนะมันก็ส่งมาติดคุกตำรวจจับเข้าคุกเลยนะฮะโดยไม่ให้ยังไม่ให้ประกันตัววันนั้นมันก็ไปยืนใกล้ๆที่นั่นมันมีร้านอาหารให้ร้านสากลผมไปยืนซื้อของอ่ะมันมีไอติมด้วยมันก็เห็นมันไปยืนบอกเฮ้ยเอาไอติมป่ะเอาเลยไอติมโคนสั่งซื้อได้เลยพ่อมันมาประกันตัวที่มันคุ้มลงกล่าวผมเลยนะก่อนออกไปจากประกันตัวนี่เด็กแค่เนี้ยแค่ขโมยแค่ห้าแล้วคืนแล้วด้วยนะขโมยแล้วคืนด้วยเพราะถ้าเรื่องปัญหาเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรเนี่ยต้องแก้แล้วเด็กหลายคนก็ไปจากโรงเรียนบ้างจากการศึกษาบ้างคนหลายคนนะไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่หลายคนเพราะฉะนั้นสรุปก็คือต้องทำแบบนี้เอาละอยากจะจบด้วยอันนี้ ผมอยากจะจบว่าเราสามารถจัดการสายเด็กฉลาดได้ตอนนี้ผมเชื่อเรื่องนี้แต่เราไม่สามารถจัดการสายให้เด็กเป็นเด็กอาชญากรรมได้ทำไมผมพูดอย่างนี้เพราะในอยู่ในคุกเนี่ยโชคดีผมได้อ่านหนังสือเยอะเวลามันมากไม่ต้องมาเล่นไลน์ไม่ต้องมาอภิปรายแบบวันนี้นะไม่ต้องไปกินข้าวเย็นเมื่อวานนี้ไปกินข้าวเย็นกับพรรคพวกไม่ต้องนัดโน่นนัดนี่อ่านหนังสือก็เยอะก็เลยอ่านหนังสือชาลีเชปปิ้งผมก็จับเอ๊ะชาลีเชปปิ้งแม่ทำไมอัจฉริยะนี่เกิดวะแม่มันเป็นโรคจิตอะเป็นนักแสดงแต่ความอัจฉริยะมันออกมาเองผมอ่านเรื่องสไตล์มันอัจฉริยะทีนี้ผมไปเจอหนังสือเล่มนี้เจโรมบีคัมส์อะจีเนียสเขาใช้คำว่าสู่ความอัจฉริยะด้วยการพัฒนาพลังสมองหนังสือเล่มนี้มันถูกซุกอยู่ในตู้ในห้องสมุดในคุกปรากฏหนังสือเล่มนี้พิมพ์กี่ครั้งว่า17ครั้งในภาษาไทยผมไม่เคยเห็นเลยผมเป็นนักอ่านผมก็เลยพบว่าเฮ้ยทำไมยิวแม่ฉลาดยิวนะมีคนแค่ไปถึง 1% นะถ้าเทียบประชากรในโลก7,000 ล้านคน
ทำให้ฉลาดได้รางวัลโนเบล 17% แต่ฉลาดผมยังไม่ได้พูดถึงอาชีพยานะก็เลยไปศึกษาเรื่องนี้ว่าเราทำให้เด็กฉลาดได้ไหมเด็กดีสัมผัสได้ลองไปอ่านดูเรื่องนี้จะพูด 3,000 ปีของชนเผ่ายิวที่ได้พยายามฝึกการศึกษาและฝึกวิธีการเลี้ยงดูและฝึกการเรียนศาสนาเพื่อให้เด็กเป็นเด็กฉลาดจะมันมีสี่เรื่องหนึ่งคู่ที่เมื่อกี้คนที่บ้านไปเจอเรื่องการลูกเลี้ยงลูกให้เป็นที่จริงเขาใช้คำว่าชีวะแต่ผมไม่ค่อยชอบคำว่าผมใช้ชอบคำว่าฉลาดมากกว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าเราสามารถให้เด็กเป็นเด็กฉลาดได้มาดูทุกคนที่ได้ดูเนี่ยถ้าจัดการนี้ดูจัดการสอนสมัยตั้งแต่สมัยวัยเด็กทำได้แต่จะทำได้ต้องมาเปลี่ยนโครงสร้างการศึกษาถ้าโครงสร้างการศึกษาบังคับให้เด็กทุกคนจะต้องไปเข้าโรงเรียนเมนสตรีมโรงเรียนกระแสหลักไม่มีทางเพราะโรงเรียนกระแสหลักมันทำให้เด็กโง่อาจจะมีคนเถียงเฮ้ยทำไมมีคนเก่งๆแบบที่ลูกบุญมีมันเป็นเคสพิเศษครับทำไมมีคนเก่งแบบอะไรล่ะเสกสรรประเสริฐกุลมันเป็นเคสพิเศษครับแต่โดยทั่วๆไปคนไทยเป็นเด็กเป็นคนไม่ฉลาดนะโดยถัวเฉลี่ยไม่ฉลาดและหัวใจของความไม่ฉลาดมีหัวใจตัวเดียวนอกจากอื่นๆที่เราพัฒนาไปแล้วคือไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือคนไทยไม่อ่านหนังสือนะไม่มีว่าทำการอ่านนั้นผมเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยผมสังเกตเลยว่าถ้าให้คนคุกอ่านหนังสือแล้วทำให้คุกเป็นมหาวิทยาลัยรับรองพวกนี้จะไม่กลับไปติดคุกอีกเพราะฉะนั้นมันแก้ปัญหาได้โดยการจัดการศึกษาแล้วการศึกษานั้นจะต้องเชื่อมโยงการสร้างวัฒนธรรมการอ่านวัฒนธรรมการอ่านนะฮะแล้วจะทำอันนั้นได้จะต้องลดอำนาจของกระทรวงศึกษาในการจัดการศึกษาลงแต่ถ้าลดไม่ได้ต้องสร้างการศึกษาคู่ขนานที่ผมทำที่โรงเรียนบ้านเด็กคือเรื่องการศึกษาทางเลือกทำให้เกิดโรงเรียนทางเลือกขึ้นเยอะเลยทำให้เกิดโฮมสกูลตอนนี้มีประมาณ1,000กว่าครอบครัวนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะเป็นท่านผมจะจบด้วยว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญแต่ระบบการศึกษาของไทยที่มีอยู่ประวัติปัจจุบันนี้มันทำลายคนทำลายคนไทยซึ่งก็เป็นคนฉลาดนะคนไทยมีคนฉลาดเช่นโกสาปาลนี่ฝรั่งเศสบอกแม่งฉลาดเป็นบ้าเลยเป็นทูตไปตอนสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ผมอ่านประวัติผมก็อยากจะจบวันนี้เรื่องยิวที่ประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ไหมทุกครอบครัวยิวบอกว่าจะต้องจัดการศึกษาให้ลูกแล้วการศึกษาวิธีจัดการศึกษาของยิวมันทำให้ลูกเขาฉลาดและเฉลี่ยแล้วได้รางวัลโนเบลไพรซ์มากที่สุดเรื่องยิวกลายเป็นคนที่กุมชะตาของโลกอยู่ขนาดนี้เพราะแม่งฉลาดจริงไหมขอบคุณครับขอบคุณคุณพิภพธงชัยนะครับสรุปประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยตรงตลอด 30-40 ปีให้เราฟังนะครับและเห็นภาพของทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยรวมถึงล่าสุดประสบการณ์ทางตรงในการเรียนรู้ในคุกไทยนะครับซึ่งก็ถ้าแปลเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยได้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนะครับโดยทิศทางหลักที่พูดถึงก็คือว่าเราต้องเอาการศึกษาออกจากการครอบงำของชนชั้นปกครองซึ่งในอดีตนะครับชนชั้นนำก็ครอบงำการศึกษาเพื่อกำหนดวิธีคิดของผู้คนนะครับเราจึงพยายามกำหนดทิศทางการศึกษาทางเลือกให้ถูกรับรองในกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายทั่วไปของเมืองไทยให้ได้นะครับซึ่งก็เปิดแล้วแต่ว่ายังเหลืออยู่ในเรื่องของงบประมาณและครูนะครับที่ถูกจำกัดไว้การศึกษาทางเลือกที่สำคัญก็คือว่าครูและเด็กและผู้ปกครองอาจจะออกแบบหลักสูตรร่วมกันในการเรียนรู้ตามความถนัดตามความชำนาญตามความต้องการนะครับซึ่งเราก็อาจจะได้การศึกษาที่พัฒนาคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆที่ตนเองถนัดมากขึ้นไม่ใช่สอนให้คนได้เป็นคนเก่งไม่เพียงกี่คนที่หลุดรอดขึ้นมาจากระบบการศึกษาในปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญส่วนในเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญเราก็ถือว่าเปิดกว้างขึ้นมากนะครับในรัฐธรรมนูญตั้งแต่50ที่ระบุการศึกษาทางเลือกไว้นะครับแล้วก็60บางส่วนที่มีคณะกรรมการรูปการศึกษาแต่ว่าเราได้คณะกรรมการที่ไม่
ไม่เชี่ยวชาญที่จะปฏิรูปการศึกษาใช่ไหมครับซึ่งก็คงต้องผลักดันต่อไปในเรื่องของงบประมาณและเรื่องครูซึ่งอันนี้ยังเป็นปัญหาที่ไม่เปิดไว้แล้วก็ถูกจำกัดโดยการออกแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็ไม่คาดหวังจากกระทรวงนะครับว่าจะปฏิรูปได้แต่ว่าต้องทำให้ระบบซ้อนระบบอันนี้ก็คือเป็นโจทย์สำคัญที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ฝากนำเสนอสื่อมวลชนและทุกท่านนะครับได้ผลักดันกันต่อไปผมขออนุญาตมาที่คุณณัฐฐามาศนานครับหนึ่งในฐานะที่เป็นครูและนักกิจกรรมด้วยนะครับรวมถึงคณะทำงาน30องค์กรประชาธิปไตยที่ทำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความเห็นและก็ข้อเสนออย่างไรนะครับเรียนเชิญขอตรงไปต้อนรับคุณณัฐฐาครับขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็เมื่อกี้สนุกมากเลยค่ะอาจารย์ได้เปิดโลกทัศน์และชอบหลายๆไอเดียมากนะคะโบนเนี่ยโดยอาชีพแล้วเป็นครูแล้วก็เป็นวิทยากรอิสระกับอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยในอดีตเคยทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กๆนะคะเปิดสถานสันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กวัย 1-7 ปีปัจจุบันก็สอนหนังสือมีสอนเด็กโฮมสกูลอยู่คนนึงด้วยแต่ไม่ใช่เด็กในบ้านตัวเองแต่เป็นเด็กที่คุณผู้ปกครองเขาทำโฮมสกูลแล้วเขาก็จ้างเราไปเป็นครูพิเศษในวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วในบ้านโบนเนี่ยมีเด็ก2คนในความดูแลคนนึงก็คือลูกชายซึ่งเขาเป็นเด็กลูกครึ่งเขาก็เลยต้องเรียนโรงเรียนทางเลือก อยู่โรงเรียนนานาชาติตั้งแต่วัยป.1 นะคะตอนนี้ก็12ขวบส่วนอีกคนนึงโบก็นับเป็นหลานค่ะเขาเป็นลูกสาวของพี่เลี้ยงคือแม่บ้านที่ดูแลเราก็ช่วยดูแลลูกชายด้วยเนี่ยตอนแรกเขาอยู่ที่กาฬสินธุ์แล้วก็พอเรารู้แต่แม่เขาทำงานอยู่บ้านเราก็เลยชวนให้เขามาอยู่ที่บ้านเราแล้วก็เอาชื่อน้องเนี่ยเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็ให้เรียนโรงเรียนใกล้บ้านก็คือตอนประถมเขาเรียนโรงเรียนกทม.พอมัธยมก็เรียนโรงเรียนของรัฐซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมใหญ่อยู่ใกล้บ้านเพราะฉะนั้นบอกว่าเลยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาค่อนข้างหลากหลายในเวทีวันนี้เนื่องจากว่าเรามีนักการศึกษาเยอะแล้วโบจะขอมาพูดในฐานะผู้ปกครองในฐานะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีประสบการณ์เหล่านี้เราก็แน่นอนในฐานะคนที่รณรงค์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยจะขอแบ่งเนื้อหาเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะพูดถึงโจทย์ในแง่ของหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวโยงกับรัฐธรรมนูญส่วนที่2จะพูดถึงปัญหาหลักๆที่พบเห็นในการศึกษาไทยและส่วนที่3ก็จะพูดถึงทางออกหรือที่จะเรียกว่าการโฟกัสในแง่ของการปฏิรูปนะคะว่าคิดว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างส่วนแรกนะคะการศึกษาในส่วนที่เราคิดว่าเป็นโฟกัสหลักที่รัฐต้องดูแลเนี่ยมี3อย่าง1คือเรื่องของการเข้าถึงการที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้นี่เป็นหน้าที่ของรัฐ2คือเรื่องเนื้อหาจะสอนอะไรและอย่างไร3คือคุณภาพโบคิดว่า3อย่างนี้คือร่มใหญ่หลักๆและถ้ายังไม่สามารถทำให้3อย่างนี้โอเคได้เนี่ยการที่จะไปต่อยอดให้ทัดเทียมกับนานาชาติประเทศที่พัฒนาแล้วก็คงจะยากคราวนี้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ cover สิ่งเหล่านี้ไว้หรือยังนะคะก็ต้องขอบอกว่าจริงๆ cover แล้วจริงๆโบจะบอกว่ารัฐธรรมนูญในหมวดที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่มากมีปัญหาหลักๆอยู่นะคะแต่ถามว่าเขียนได้แย่ไหมไม่แย่เห็นด้วยกับที่อาจารย์พิภพบอกเมื่อกี้ว่าในส่วนของการศึกษาเนี่ยไม่แย่นะคะไม่แย่ยังไงในมาตรา54หมวด5หน้าที่ของรัฐนะคะมีเขียนเรื่องว่า1รัฐต้องให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีอันนี้มีประเด็นปัญหาอยู่เพราะ12ปีพอไปเริ่มรับนับจากอนุบาลเนี่ยมันไปจบที่ม.3นะแต่ว่ามี access ไหมมีการเข้าถึงไหมมีและสิ่งที่ดีก็คือมีการเน้นการศึกษาเด็กเล็กก็คือเด็กก่อนวัยประถมนะคะว่ารัฐก็ต้องจัดการให้มีด้วยอันที่3มีการเขียนไว้ในมาตรา44เนี้ยว่าให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้ดีมากๆแล้วมัน cover ไปถึงประชาชนนะคะแล้วก็มีการพูดถึงด้วยว่าให้ต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลนะคะช่วงสุดท้ายของมาตรานี้เนี่ยเป็นการพูดถึงกองทุนการสนับสนุนทางด้านการเงินค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็มีการเมนชั่นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของครูด้วยเพราะฉะนั้น3หน้าที่หลักการเข้าถึงเนื้อหาและคุณภาพเนี่ย
มีการพูดถึงแล้วในรัฐธรรมนูญถือว่าเรามีจุดเริ่มต้นในแง่ของกฎหมายที่ไม่แย่นักนะคะคราวนี้แล้วปัญหามันคืออะไรก็มาแยกทีละส่วนปัญหาของการเข้าถึงในการศึกษาเนี่ยค่ะการเข้าถึงถ้าเราพูดถึงเชิงกายภาพเนี่ยอย่างที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาจะกำหนดไว้ในกฎหมายว่าภายในรัศมี5กิโลเมตรจากบ้านเด็กจะต้องไปถึงโรงเรียนได้และทุกคนก็สามารถไปโรงเรียนใกล้บ้านแบบนั้นของเมืองไทยมีไหมผมไม่รู้ว่าต่างจังหวัดเป็นยังไงเข้าใจว่าถ้าตามแบบบนดอยหรืออะไรเงี้ยมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงแต่ในกรุงเทพไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงใกล้บ้านทุกคนมีโรงเรียนหมดเลยแต่ปัญหามันไปพันกับเรื่องของคุณภาพก็คือเมื่อพ่อแม่เห็นว่าโรงเรียนใกล้บ้านไม่มีคุณภาพแต่พ่อแม่มีกำลังเขาก็จะไปขวนขักขวนขวายหาโรงเรียนไกลๆที่มีชื่อเสียงเรียนเกิดปัญหาการเข้าถึงทันทีว่าโอ้มันก็ไปแออัดกันในบางที่นะคะเพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหาการเข้าถึงนอกจากเรื่องของกายภาพแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูถึงเรื่องคุณภาพด้วยนะคะแล้วมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำเมื่อคุณภาพมันมาพันกับการเข้าถึงเนี่ยคนที่มีกำลังก็ไปเรียนโรงเรียนดีๆเข้าโรงเรียนสาธิตถ้าเป็นโรงเรียนไทยก็โรงเรียนอัสสัมอะไรที่แย่งกันเข้าทั้งหลายนะคะเกิดมีโรงเรียนอินเตอร์ขึ้นอีกโหโรงเรียนอินเตอร์นี่เพราะว่าลูกชายเขาก็เรียนอยู่มันเป็นตัวที่ส่งช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยให้มันกว้างขึ้นไปอีกเพราะเมื่อเราเปรียบเทียบเด็ก2คนนี่คนนึงได้เรียนอินเตอร์อีกคนนึงเรียนโรงเรียนไทยโดยเฉลี่ยเนี่ยโหในระดับเท่ากันแทบจะเปรียบเทียบไม่ได้เปรียบคนนึงเรียนมัธยมอีกคนเรียนประถมอินเตอร์แอดวานซ์ไปกว่ามัธยมโรงเรียนไทยแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อบริบทในประเทศเราเนี่ยเราเกิดโรงเรียนที่ดีมากๆและดีขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นในขณะที่โรงเรียนโดยเฉลี่ยเนี่ยมาตรฐานต่ำกว่าเฉลี่ยแล้วก็ต่ำลงเรื่อยๆถ้าเราดูผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในช่วงปีหลังๆที่ผ่านมามันทำให้เกิดช่องว่างที่น่ากลัวมากว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรียนจบไปแล้วคนที่ได้โอกาสดีๆเขาก็จะได้ทำงานแบบไหนแล้วคนที่ได้โอกาสที่ไม่ดีก็จะได้ทำงานแบบไหนช่องว่างของรายได้มันจะห่างมากๆค่ะอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่มันพันกับเรื่องการเข้าถึงแล้วก็คุณภาพปัญหาอีกอันนึงของเรื่องการเข้าถึงก็คือการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าให้มีการจัดการศึกษา12ปีที่บอกว่าฟรีคือฟรีค่าเทอมเนี่ยค่ะแต่พอวรรคต่อมาไปเขียนว่ามันเริ่มจากก่อนวัยเรียนเนี่ยมันเลยทำให้อนุบาล1 2 3เอาไปแล้ว3ปีพอนับไปให้ครบ12มันเลยไปจบที่ม.3จบม.3หรือจะเป็นปวช.เนี่ยไม่พอใช่ไหมคะที่จะออกไปทำมาหากินเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแก้นะถามว่ารัฐธรรมนูญนี้มีปัญหาเยอะแยะไหมมีปัญหาเยอะแยะแต่แม้จะในส่วนที่มีปัญหาไม่เยอะตรงการศึกษาเนี่ยก็ยังมีปัญหาที่ใหญ่มากแล้วก็จะมีกลุ่มเด็กนักศึกษานักเรียนเนี่ยกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยถ้าจำได้ในตอนประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาน้องๆเขาออกมาประท้วงนะคะใส่ชุดหมีออกมาประท้วงกันว่าการศึกษาของเขามันต้องไม่จบแค่ม.3จะต้องถูกยืดไปถึงม.6แต่ตอนนั้นตอนเขาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็ไม่คิดจะเปลี่ยนตรงนั้นหรือมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วแล้วก็เลยมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะกลัวคนจะไม่ผ่านไม่โหวต yes ให้กับร่างก็เลยไปออกคำสั่งคสช.ยืดเวลาอีก3ปีให้มัน cover ถึงม.6ซึ่งมันก็ไม่ยั่งยืนนะมันก็ไม่ได้อยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้จะต้องแก้ยังไงแก้เป็น15ปีเลยอย่าถามว่าจ่ายไหวไม่ไหวถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอยู่ในลำดับความสำคัญต้นๆเดี๋ยวมันจะมีมาตรการบีบให้จ่ายไหวเองด้วยการไปลดรายจ่ายอื่นๆคราวนี้มาดูที่เนื้อหานะคะเมื่อกี้ก็พูดเลยไปถึงทางแก้บ้างแต่ว่าอยากโฟกัสที่ปัญหาก่อนส่วนที่2หลังจากการเข้าถึงคือเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาของเรามีปัญหายังไงจริงๆเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ระบุไว้มากในรัฐธรรมนูญระบุไว้ผิวๆอะว่าการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติส่วนนี้เป็นส่วนที่พอถือว่ารัฐธรรมนูญระบุถึงเนื้อหาของการศึกษาถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นต้องระบุให้รัฐธรรมนูญมันยาวเลยคือไอ้สิ่งที่ระบุเนี่ยมันผิวๆแล้วการศึกษาทั่วโลกเขาสร้างสิ่งนี้ทั้งนั้นนะคะมีไว้ก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่มีความหมายสำหรับเรานะคือ
มันเจเนอริกหรือมันเป็นอะไรที่ทั่วๆไปซะจนไม่มีความหมายไม่มีความจำเป็นจะต้องมีแต่สิ่งที่การศึกษาต้องตั้งโจทย์ในแง่ของเนื้อหาเนี่ยคือการตั้งโจทย์ให้ชัดและเฉพาะเจาะจงมากกว่านั้นปัจจุบันเนื้อหาการสอนและวิธีการสอนของโรงเรียนไทยอย่างคำที่อาจารย์พิภพพูดเมื่อกี้คือมันมีความเฉยๆอยู่เพราะว่าครูก็ถูกผลิตออกมาแบบเฉยๆเนื้อหามันก็เลยเฉยๆอย่างเราดูเด็กที่บ้านที่เขาอยู่มัธยมแล้วโรงเรียนไทยเนี่ยเขาได้เรียนวิชาสังคมเนี่ยเขาก็ยังต้องไปท่องแบบประวัติศาสตร์ย้อนไปในยุคที่ถ้าโบถามทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้มันก็ไม่มีใครรู้เนื้อหาเหล่านั้นเพราะจบมาเราก็ไม่ได้ใช้เนื้อหาที่มันร่วมสมัยมันก็ไม่มีนะคะวิธีการของครูที่ให้เด็กทำงานก็คือให้ไปเซิร์ชหา Google อะไรมาก็ได้แล้วลอกมาส่งครูโดยที่ครูก็ไม่ได้สอนวิธีว่าเซิร์ช Google ยังไงให้ข้อมูลที่คุณได้มามันน่าเชื่อถือมีวิธี cross check ยังไงเวลาทำรายงานมีวิธีให้เครดิตคนอื่นยังไงก็ไม่บอกแต่สิ่งที่ทำคือไปหามานะแล้วก็ลอกใส่กระดาษเขียนด้วยห้ามพิมพ์ลอกมาส่งนี่คือสิ่งที่เด็กมัธยมโรงเรียนรัฐใหญ่อันนึงของไทยก็ยังประสบอยู่เพราะฉะนั้นมันมีความล้าสมัยการจะปรับให้เนื้อหานั้นทันสมัยทั้งในเนื้อหาและวิธีการนะคะโบก็ขอเสนอว่าให้ตั้งโจทย์ใหม่ตั้งโจทย์สร้างอะไรตั้งโจทย์สร้างคนดีไม่ต้องพูดการศึกษาทั่วโลกเขาตั้งใจสร้างคนดีกันหมดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครแย้งไม่ต้องพูดเราขอเสนอว่าให้ตั้งโจทย์สร้างพลเมืองโลกเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันพลเมืองโลกมีความหมายว่ายังไงพลเมืองโลกเป็นคนดีหมดค่ะคือหมายความว่าการตั้งโจทย์มันเหมือนกันทั่วโลกไอ้ความคนดียังมีอยู่แล้วแต่ความหมายของพลเมืองโลกคือต้องสามารถ1พูดได้2ภาษามากกว่า2ภาษาเพื่อให้สามารถไปทำงานในที่ต่างๆทั่วโลกได้เพราะว่าพรมแดนมันจะเปิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราไม่เตรียมเด็กให้พร้อมเนี่ยงานในประเทศอย่างเดียวมันก็ไม่พอมันต้องมีการหลั่งไหลเข้าหลั่งไหลออกนะคะตอนนี้เรามี free trade แต่ต่อจากนี้มันก็จะมี free education ที่คนก็จะลื่นไหลไปเรียนแบบที่ต่างๆแล้วก็ไปทำงานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเด็กให้พูดได้หลายภาษา2มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ต่างๆทั่วโลกนั่นหมายความว่าในการศึกษาต้องสอนเรื่องทักษะการปรับตัวถ้าเราไม่มีทักษะการปรับตัวแค่จะแพ็คกระเป๋าเดินทางไปสนามบินแล้วก็กลัวแล้วนะจะไปทำงานต่างชาติก็ไม่อยากไปแต่ต้องสอนให้เด็กมีทักษะการปรับตัวพลเมืองโลกจะต้องมีความเข้าใจและโอบรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมถามว่าการศึกษาไทยมีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วหรือยังเท่าที่ไปเห็นยุทธศาสตร์ต่างๆมาจะบอกว่าให้เด็กไทยรักชาติเนี่ยในรัฐนูนเขียนด้วยภูมิใจเนี่ยภูมิใจในชาติความภูมิใจในชาติมันเกิดขึ้นเองเมื่อชาติของคุณน่าภูมิใจคุณไม่ต้องไปเขียนในรัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่เราควรจะสอนเด็กคือให้เขารู้จักเคารพวัฒนธรรมที่หลากหลายเคารพความแตกต่างไม่ว่าจะวัยเพศวุฒิฐานะศาสนาเชื้อชาติความพิการทางร่างกายทุกอย่างแม้แต่ orientation ทางเพศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่เคยถูกพูดถึงในการศึกษาไทยแต่ถ้ามีเมื่อไหร่เด็กเราก็จะมีความพร้อมในการไปทำงานต่างประเทศด้วยและแม้ทำงานในประเทศติดต่อกับต่างประเทศได้ดีนะคะพลเมืองโลกเป็นอะไรได้อีกพลเมืองโลกต้องเป็นคนที่แคร์ใส่ใจและพร้อมจะมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาในโลก global issue ทุกวันนี้มีอะไรบ้างมีเรื่อง global warming มีเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะมีเรื่องของการละเมิดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามนุษย์ไม่มีความเป็นพลเมืองโลกเราก็จะมองปัญหาของประเทศอื่นเหมือนเป็นปัญหาของคนอื่นวันก่อนเราเห็นข่าวอองซานซูจีเนี่ยเขาถูกฟ้องที่ประเทศอาร์เจนตินาในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะคะซึ่งการฟ้องนี้มันเป็นเขตอำนาจของศาลระหว่างประเทศคือถ้าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะแต่ถูกกล่าวหาเนี่ยมันฟ้องได้นะคะสามารถฟ้องได้ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกแต่พอไปดูคอมเมนต์ท้ายข่าวค่ะอันนี้ขนาดมติชนนะคะคนเข้ามาด่าว่าเอ้ยไปยุ่งเรื่องเขาทำไมด่าอาร์เจนตินาโอ้ย
สงสารมากก็รับโรฮิงญาไปเลี้ยงที่บ้านสิเนี่ยอันนี้เราเจอบ่อยมากนะใครออกมาปกป้องสิทธิ์ของใครปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นนักสิทธิมนุษยชนจะต้องได้รับคำนี้เอามันไปเลี้ยงที่บ้านสิคอมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะเราไม่เคยสอนเรื่องความเป็นพลเมืองโลกว่าปัญหาสิทธิมนุษยชนปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาเรื่องประชาธิปไตยอย่างที่เกิดในฮ่องกงอะไรเงี้ยเมื่อเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามเป็นหน้าที่ของทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกนะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของพลเมืองโลกในภาพรวมเพราะฉะนั้นเราก็เสนอว่าในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยเมื่อเราตั้งโจทย์อย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะมันจะไปกำกับว่าเราจะให้ความสำคัญกับอะไรบ้างนะปัญหาหลักๆตอนนี้เนี่ยที่เราถูกวัดผลแล้วผลของเรามันต่ำลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับการจัดลำดับทั่วโลกเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยเราแค่อยู่ลำดับท้ายๆในโลกใช่ไหมคะตอนนี้เรามาอยู่ลำดับท้ายๆในอาเซียนแล้วค่ะคืออาเซียนเป็นกลุ่มที่อยู่ท้ายๆของโลกอยู่แล้วแล้วตอนนี้เมืองไทยไปอยู่ลำดับท้ายๆในอาเซียนอีกคือมันนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องทำมันเยอะมันก็ต้องเลือกว่าเอาไหนก่อนล่ะนะคะโบก็เสนอว่าเอาเรื่องภาษาก่อนเรื่องภาษาเนี่ยทุ่มพลังงานลงไปเยอะๆหน่อยนะฝากถึงกระทรวงศึกษาทุ่มพลังงานเรื่องภาษาเยอะๆหน่อยภาษาอังกฤษของเราต่ำกว่าเวียดนามต่ำกว่าลาวแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะรอดนะคะแล้วไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครทำงานสื่อทุกวันนี้คงจะรู้ว่าภาษาไทยของเด็กรุ่นใหม่ก็ถดถอยและไม่ใช่แค่เรื่องการสะกดผิดแม้แต่การสะกดผิดเนี่ยบนพาดหัวข่าวยังเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยแต่การที่จะจับประเด็นจนกระทั่งถึงการที่จะอภิปรายถกเถียงกันรู้เรื่องเนี่ยเรามาอยู่ในจุดที่เราแทบจะคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอ่ะซึ่งโบคิดว่าเนี่ยคือปัญหาของการสอนภาษาไทยด้วยนะในโรงเรียนภาษาไทยยังไม่รอดเลยนะคะจะต้องไปภาษาอังกฤษอีกต้องไปภาษาจีนอีกเพราะฉะนั้นขอให้เป็นโฟกัสนอกจากนั้นก็คือวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาในสาย STEM ก็คือที่ทั่วโลกกำลังส่งเสริมนะคะ Science Technology Engineering Mathematics ซึ่งเห็นมีนโยบายของกระทรวงเนี่ยทำเรื่องนี้อยู่นะคะนอกจากนั้นในส่วนที่นอกจากนี้เนี่ยให้อิสระโรงเรียนเถอะที่จะให้เขาไปจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับท้องถิ่นถ้าทำอย่างนี้ได้โบคิดว่ามันลดภาระของกระทรวงศึกษาในการที่จะเหมาหมดนะเอาพลังงานไปโฟกัสกับสิ่งที่มันวิกฤตก่อนนะคะโบยังมีหวังกับกระทรวงศึกษาบ้างนะคะยังไม่ถึงกับอาจารย์มีพบที่อาจจะแบบไม่หวังแล้วแต่ว่าโบเห็นด้วยมากว่าการมีการศึกษาทางเลือกเนี่ยเราไปสนับสนุนตรงนั้นเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมเป็นปัจจัยที่สำคัญมากส่วนที่3นะคะเรื่องของคุณภาพใช่ไหมคะคุณภาพเมื่อกี้จริงๆก็พูดไปแล้วแหละว่าไทยเนี่ยหล่นอันดับลงไปอยู่ล่างๆในอาเซียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องโฟกัสมากที่สุดตอนนี้คือเรื่องของครูค่ะคุณภาพครูคำว่าคุณภาพเราขอเน้นไปที่คุณภาพครูเลยเพราะว่าจำที่มาลาล่าเขาพูดได้ไหมคะในเวทีรับรางวัลโนเบลไพรส์นะเขาเคยบอกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจเขาพูดเวทีอื่นหรือเวทีนั้นน่ะเขาบอกว่าขอแค่มีครู1คนมีปากกา1ด้ามมีสมุด1เล่มเขาเรียนหนังสือได้นั่นหมายความว่าเบสิกสุดเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือครูนะเทคโนโลยีมันตามมาทีหลังเลยนะคะครูของไทยเนี่ยตอนนี้วิกฤตจริงแหละเพราะว่าworkloadก็เป็นปัญหาที่ทุกคนบ่นใช่ไหมคะคุณภาพชีวิตโหเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเลยนะคะคุณภาพการสอนไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่ได้มีการส่งเสริมครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนของเด็กไทยที่บ้านเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครูพูดคือพูดไม่ได้หมายถึงมี conversation ไม่ได้สนทนาตอบโต้ต่อเนื่องไม่ได้เขาจะสอนให้เด็กพูดภาษาอังกฤษได้ยังไงเพราะฉะนั้นครูของเราไม่ qualifyก่อนที่จะปล่อยครูให้เป็นอิสระได้เนี่ยมันต้องมีความเข้มแล้วก็งวดในเรื่องของการเทรนครูประเทศฟินแลนด์ที่ใครๆชอบชื่นชมแล้วบอกว่าเขาให้อิสระครูเนี่ยส่วนใหญ่คนที่พูดถึงอ่ะมักจะข้ามสเต็ปสำคัญไปแล้วพูดเหมือนกับว่าเราปล่อยครูให้เป็นอิสระปุ๊บแล้วทุกอย่างจะโอเคซึ่งมันไม่ใช่ในฟินแลนด์ก่อนเขาจะปล่อยครูให้เป็นอิสระได้เนี่ยครูแต่ละคนต้องผ่านหลักสูตรการฝึกครูโดยเฉพาะ
ที่เข้มงวดยาวนานและเรียกว่าเข้มข้นมากๆเมื่อเขาผ่านหลักสูตรนั้นมาได้แล้วมีควอลิฟิเคชันที่จะใช้เป็นสมัครครูได้นั่นแหละพอไปอยู่ในระบบเขาถึงได้รับอิสระให้สามารถจัดวิธีการเรียนการสอนของตัวเองให้สามารถจัดวิธีประเมินเด็กของตัวเองเป็นรายบุคคลเขาไม่ได้อยู่ดีปล่อยเพราะฉะนั้นยังอยากพูดถึงเพราะว่าบางทีคนไทยก็ชอบพูดว่าปล่อยตัวเป็นอิสระหรือแม้แต่ปล่อยท้องถิ่นเป็นอิสระให้จัดการศึกษาตัวเองโดยที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมนั่นเท่ากับคุณปล่อยเด็กให้ไปอยู่ในมือของคนที่ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องโฟกัสที่การเทรนครูด้วยนะคะคราวนี้พอมาถึงตรงทางออกเนี่ยเมื่อกี้มันพูดปนไปแล้วแต่ว่าขอเน้นนิดนึงละกันว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนจริงๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะหนึ่งก็คือแก้จากเรียนฟรี12ปีให้เป็น15ปี2ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าให้มีกองทุนเนี่ยสนับสนุนโดยเฉพาะการศึกษาของภาคประชาชนที่บอกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยค่ะให้มีเป็นกองทุนเพราะคิดว่ากองทุนไม่พอไม่ว่าจะกองทุนสนับสนุนเด็กยากจนหรือกองทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นกองทุนมันไม่พอจะทำให้ทุกคนเข้าถึงได้จริงค่ะมันต้องเป็นสวัสดิการสวัสดิการเนี่ยตอนนี้เรียนฟรี12ปีเนี่ยมันไม่ฟรีจริงอ่ะอย่างที่บ้านโบเนี่ยก็คือคุณแม่ของน้องเขาก็จะต้องมาเบิกอยู่ตลอดซึ่งเราก็แฮปปี้ที่จะจ่ายแต่ว่าถามว่าเราจ่ายไปเรารู้สึกว่ามันเยอะไหมสำหรับคนที่รายได้น้อยมันเยอะนะก็คือมันก็เยอะขนาดแม่เขาเองจ่ายไม่ไหวอ่ะแต่ละเทอมมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษมันก็ไม่ฟรีจริงตรงนี้ต้องทำให้เป็นสวัสดิการระบบก็สนับสนุนไอเดียของอาจารย์พิภพมาเลยที่บอกว่ามีวอลเชอร์แบบให้คนสามารถเอาไปแล้วใช้เรียนเองได้วอลเชอร์เนี้ยแทนที่จะให้ไอ้บัตรชิมช็อปใช้อะไรเงี้ยค่ะก็ให้วอลเชอร์แบบนี้เหมือนกับที่ HR ของบริษัทดีๆทุกบริษัทอ่ะเขาจะมีโควต้าสำหรับพนักงานแต่ละคนว่าปีหนึ่งอ่ะคุณเอาเงินไปเรียนได้กี่บาทสมมติว่าคุณมีงบ 20,000 บาทในปีหนึ่งคุณก็ไปหาหลักสูตรเรียนเองอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตั้งอย่างเงี้ยให้คนไทยก็ได้แล้วก็คืออย่างที่อาจารย์พิภพเล่าเลยผมคิดว่านี้จะสนับสนุน lifelong learning ได้ดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจ่ายไม่ไหวนะคะทำให้การศึกษาเป็นสวัสดิการเหมือนที่ทำให้30บาทรักษาทุกโรคมันเกิดขึ้นได้เนี่ยทำให้การศึกษาเป็นแบบนั้นแล้วมันจะเป็นการไปบีบให้ต้องตัดงบกองทัพบ้างงบพรอพอาการด้าที่เราใช้งบพรอพอาการด้าเนี่ยปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะคะถึงเวลาไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนเด็กเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันถูกบีบให้ถูกตัดได้เองแน่นอนนะคะการศึกษาเนื้อหาเน้นตั้งโจทย์พลเมืองโลกคุณภาพครูเน้นคุณภาพการสอนพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการคัดเลือกครูครูมีเยอะมากแต่ว่าเหมือนกับเป็นอาชีพที่เข้าไปได้หลายคนบอกว่าเข้าไปได้ง่ายใครไม่รู้จะทำอะไรไปเป็นครูคำนี้คือคำที่ได้ยินบ่อยแล้วเป็นคำที่ไม่อยากจะได้ยินเลยใช่ไหมมันทำให้เหมือนอาชีพครูเป็นอาชีพที่ตกต่ำแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความจริงว่าครูจำนวนมากก็มีมาตรฐานที่ยังไม่ดีนักเพราะฉะนั้นถ้าสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนคุณภาพการสอนได้แล้วยกระดับของเกณฑ์การคัดเลือกคนดีก็จะอยากเข้ามาเป็นครู compensation ต้องมีเพียงพอเงินต้องพอใช้นะคะโหลดงานต้องถูกปรับอันนี้สำคัญนะสุดท้ายค่ะตอนแรกเราพูดไว้ว่าแล้วรัฐธรรมนูญในหมวดที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยปัญหามันไม่เยอะใช่ไหมปัญหาหลักจริงแค่12เปลี่ยนเป็น15ปีที่เหลือเนี่ยมันเขาจัดการกันเองได้นะคะแต่ปัญหาจริงๆที่บ้านเมืองเรามีคือเราไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบต้องการรัฐบาลที่สามารถทำงานได้เป็นระยะเวลาพอประมาณไม่ใช่ปีนึงรัฐประหาร2ปีรัฐประหารทุกอย่างรวนปุ๊บข้าราชการเข้าเกียร์ว่างถ้าเรายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปมันก็ปฏิรูปทางระบบไม่ได้ก็จะเข้าไปสู่จุดที่อาจารย์พิภพบอกว่าลืมมันไปเถอะแล้วเราก็มาทำการศึกษาทางเลือกกันแต่เราก็ยังมีทางที่จะทำให้เราไม่ต้องลืมมันไปก็คือทำให้การเมืองมีเสถียรภาพผ่านการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ลืมเลยนะคะโจทย์นี้
ผ่านการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่แก้ที่หมวดการศึกษาหมวด5มาตรา54แก้นิดเดียวแต่ไม่พอคุณต้องไปแก้หมวดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งคุณต้องไปแก้หมวดที่เกี่ยวกับการมีสว.คุณต้องไปแก้หมวดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้การเมืองมีเสถียรภาพได้รัฐบาลที่ประชาชนต้องการไม่ใช่รัฐบาลผสม19พรรคแล้วการเมืองไม่มีเสถียรภาพคุณอยู่อย่างมั่นคงไม่ได้คุณก็ไม่มีแรงขับดันไปผลักดันการทำงานของข้าราชการข้าราชการก็อยู่ด้วยความรู้สึกว่าเออรัฐบาลจะอะไรกันเนี่ยอันนี้ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหนึ่งอย่างก็คือแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองเพื่อให้รัฐบาลมีศักยภาพในการปฏิรูปการศึกษาสุดท้ายก็เรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะคะแก้พร้อมกันในรัฐธรรมนูญเลยได้แต่ยุทธศาสตร์การศึกษาต้องมีเป็นการเฉพาะการไว้อีกชั้นหนึ่งสมมติการเมืองเราทำให้รัฐธรรมนูญมันสร้างเสถียรภาพทางการเมืองได้แหละแต่สมมติมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นเรายังมียุทธศาสตร์การศึกษาระยะยาวที่ยังคงไว้เพื่อให้ไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่รัฐบาลเนี่ยมันก็ยังสามารถดำเนินไปได้แต่ต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยนะไม่ใช่ยังใช้วิธีคิดแบบเดิมๆค่ะโบก็คิดว่าฝากไว้เท่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้การศึกษาแย่แน่ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญนะคะขอแทรกนิดนึงแล้วกันนะว่ารู้สึกพลาดอย่างหนึ่งว่าถ้าตอนที่ผมทำสไลด์นำเสนอเนี่ยผมได้คุยกับพ่อเปียกแล้วก็ได้คุยกับพี่โบก่อนเนี่ยที่พูดถึงเรื่องการศึกษารับใช้อำนาจการเมืองกับเรื่องที่ว่าถ้ากับที่พี่โบพูดว่าถ้าเราทำชาติให้มันน่าภูมิใจเนี่ยคนก็จะภูมิใจในชาติเองเนี่ยถ้าผมได้คุยเรื่องประเด็นนี้ก่อนผมได้สไลด์อีกหน้าหนึ่งไปแล้วรู้สึกพลาดครับขอบคุณคุณโบนัฐานะครับจบด้วยอะไรนะครับการศึกษาแย่แน่ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญนะครับเป็นภาพรวมที่เราเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาแต่ว่าการปฏิรูปการศึกษาทั้งเนื้อหาและคุณภาพรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันก็อาจจะไม่เพียงพอเฉพาะแก้ในหมวดนี้นะครับแต่ว่าต้องแก้ไขภาพรวมทั้งหมดในรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมาสร้างรัฐสวัสดิการทั้งระบบนะครับอย่างไรก็ตามที่คุณโบนัฐาพูดนะครับหลักๆเราจะเห็นภาพว่าในฐานะที่เป็นครูและก็ประสบการณ์ในการเป็นผู้ปกครองด้วยในการอยู่ในระบบการศึกษาที่หลากหลายก็จะเห็นภาพชัดนะครับว่าปัญหาหลักในการศึกษาไทยก็คือคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนต่างไม่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันนะครับทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่อเนื่องผูกพันเชื่อมโยงกันไปด้วยนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นการแก้ไขปัญหาในเรื่องครูในเรื่องเนื้อหาการศึกษาก็เป็นทางออกอย่างสำคัญทางออกหนึ่งแต่ว่าต้องสร้างเป็นระบบรัฐสวัสดิการด้วยถึงจะแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้เพราะว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือกระทั่งกองทุนอย่างเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหรือว่าแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มันเชื่อมโยงถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ด้วยนะครับต่อไปผมขออนุญาตไปที่คุณทิพาพรกติสุนทรนะครับผู้อำนวยการสถาบันนโยบายศึกษาซึ่งขออนุญาตต่อเนื่องนิดนึงเพราะว่าคุณโบเมื่อกี้เกิดไปคำนึงด้วยว่าการโปรปักกันดาในสังคมไทยมันมีมากมายภายใต้งบประมาณของภาครัฐหรือว่า IO ต่างๆนะครับส่วนหนึ่งประสบการณ์ของอาจารย์ที่ปาพรนะครับที่ศึกษาเรื่องสื่อ education มาด้วยก็คือว่าเราจะเห็นคำว่าโปรปักกันดาในภาษาเยอรมันนะครับเป็นคำที่มีคำแปลที่ยาวมากในการที่หมายถึงการโฆษณาชวนเชื่อหรือชักจูงบุคคลให้มีความคิดตามที่คนที่ทำการพัฒนาชนเชื่อนะครับปลูกฝังจิตสำนึกเข้าไปนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้มันถูกพัฒนาเป็นการศึกษาเพื่อพลเมืองหลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่เยอรมนีมีรัฐธรรมนูญและก็มีความการสร้างรัฐธรรมนูญแบบสังคมอธิปไตยหรือโซเชียลเดโมแครซีแล้วก็สร้างรัฐสวัสดิการให้เป็นพื้นฐานรวมถึงกำหนดให้มีการศึกษาทางพลเมืองเพื่อให้คนเข้าถึงองค์ความรู้ทางการเมืองที่หลากหลายและก็ลึกซึ้งโดยไม่ปิดกั้นในการเรียนรู้นะครับก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพของคนนะครับและการศึกษาในเยอรมนีก้าวหน้าไปมากก็อาจจะมีบทเรียนหรือว่าตัวอย่างมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราด้วยนะครับในการมองการศึกษาในประเทศไทยขอต้อนรับอาจารย์ทิพากรครับ
ณนะคะที่ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนกับกูรูพี่พบธงชัยนะแล้วก็กับคนรุ่นใหม่คุณโบนะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่ตรงกลางนะคะก็ไม่ได้มีความเห็นแย้งจากทั้งสองท่านแรกนะคะไหนๆก็มาแล้วก็มีมุมมองที่สอดคล้องแล้วก็เพิ่มเติมนะคะว่าการศึกษาของทุกรัฐเนี่ยนะคะก็มันคือเครื่องมือของการกล่อมกล่าวของคนในสังคมดีๆเองว่ารัฐอยากให้คนของตัวเองเป็นอย่างไรก็ต้องใช้เครื่องมือนี้แหละตั้งงบประมาณเข้าไปนะอยากจะให้เป็นยังไงก็ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาของรัฐเนี่ยจึงเป็นระบบการศึกษาที่ควบคุมบังคับตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ได้โดยเบ็ดเสร็จเพราะมีงบประมาณรองรับมีอำนาจมีออทอริตี้มีโครงสร้างการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จในตัวทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นในทุกประเทศก็ทำแบบนี้หมดเพียงแต่ว่าจะเป็นการศึกษาที่จะสอดคล้องกับระบบการเมืองที่ตัวเองแต่ละรัฐนั้นเลือกใช้เช่นถ้าเป็นระบบของเผด็จการหรือกึ่งเผด็จการการสร้างคนหรือสร้างพลเมืองครับก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าไปทางค่อนไปทางประชาธิปไตยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการสร้างคนของแต่ละรัฐหรือพูดง่ายว่าการสร้างพลเมืองแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปหมดเพื่อให้การกำกับดูแลหรือการสร้างคนให้สอดคล้องกับรูปแบบของรัฐที่วางไว้หรือให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจพูดง่ายว่าระบบการเมืองเศรษฐกิจที่ออกแบบไว้เพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนให้การเมืองกับเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปได้อย่างคล่องตัวตามที่รัฐต้องการแต่สำหรับรัฐไทยเนี่ยเราก็ยังมองไม่ได้แล้วมองไม่ออกเพราะว่าเรายังไม่ได้มีconsensus ในการออกแบบระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของคนอย่างที่ทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วนั้นเราก็จะเห็นความคล่องมันเลยอยู่ในทุกมิตินะคะเพราะว่าการออกแบบทั้งหลายเนี่ยมันต้องดูทั้งระบบทั้งหมดนะถึงจะขับเคลื่อนไปได้ถ้าสมมติว่าการออกแบบระบบดีแล้วแล้วคนเราไม่ได้ออกแบบเพื่อไปผลักดันหรือเคลื่อนหนุนระบบก็พังนะเราคงที่พี่พบได้ย้อนอดีตเรื่องระบบการศึกษาหรือเรื่องนโยบายของรัฐมาให้เราเห็นเป็นภาพไว้ซึ่งมันก็ชัดเจนในตัวว่าไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐธรรมนูญตัวพรบกฎหมายหรือนโยบายผูกติดกันไปหมดในเรื่องของการสร้างคนนะคะทีนี้ถ้าเรามองมาในระยะใกล้รัฐธรรมนูญ40หรือ50ยังไม่ต้องถึง60ซึ่งไม่ต้องพูดแล้วก็มีการวิจารณ์กันเยอะแล้วทุกท่านก็คงจะเห็นสอดคล้องกันตัวของรัฐธรรมนูญ40และ50เนี่ยก็วางไว้ดีนะครับตัว40ทุกคนก็ชื่นชมแล้วก็อยากจะกลับไปที่40แล้วก็มีพรบการศึกษาปฏิรูปการศึกษาปี42อีกนะแต่สิ่งที่ดิฉันอยากตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเมื่อรัฐธรรมนูญดีแล้วแต่ทำไมปัญหาสังคมยังมีเยอะโดยเฉพาะเรื่องของคนนะงั้นจะเห็นได้ว่าเรามีระบบดีจัดทางการโครงสร้างทางอำนาจไว้ดีมากเลยมีมุ่งหมายเป็นรูปประเทศมีองค์กรอิสระนะมีพรบปฏิรูปการศึกษา42ขึ้นมาอ่ะในปี50พรรคประชาธิปัตย์มียุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองดีมากขึ้นไปอีกแต่ปรากฏว่ามันทุกอย่างมันวางไว้เหมือนดีแต่มันไม่ลงไปที่การสร้างคนจริงจังมันจึงทำให้ไม่มีตัวที่จะไป endorse ระบบให้มันเดินไปได้หรือโครงสร้างที่เราบอกว่ามันดีมากมันไปได้นั่นก็กลับมาอยู่ที่เรื่องของการสร้างคนการสร้างพลเมืองที่ในคอนเซ็ปต์สากลที่เขาใช้ว่า civic education ซึ่งนี่ก็อยากชี้แจงว่าการสร้างพลเมืองหรือ civic education เนี่ยมันอยู่ในทุกรัฐอยู่แล้วที่ต้องสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าจะเป็น civic education ในรูปแบบไหนรูปแบบกึ่งประชาธิปไตยหรือแบบเสรีประชาธิปไตยหรือแบบประชาธิปไตยแบบไทยหรือแบบจีนที่เราบอกว่าก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเอาจริงแล้วเนื้อไหนเขาก็ยังมีความเป็นประชาธิปไตยเป็นต้นนะคะทีนี้เมื่อคนเป็นผลผลิตของการศึกษาแล้วการศึกษาเป็นเครื่องมือของรัฐที่ออกแบบไว้อันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วว่าคนไทยเป็นยังไงมีนิสัยยังไงสีถนนชัยยังไงเอาเปรียบยังไงอันนี้ก็เป็นผลผลิตของการศึกษาทั้งสิ้น
ทีนี้กลับมาที่เรื่องของครูถ้าเราอยากให้คนที่เป็นผลผลิตการศึกษาดีก็อยู่ที่การตัวโรโมเดลก็คือครูว่าเราสร้างครูแบบไหนเราถึงได้เด็กแบบนี้มาอันนี้ก็กลับไปที่การสร้างในระดับอุดมศึกษาซึ่งจริงๆแล้วในระดับอุดมศึกษาเนี่ยคนทุกคนควรจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นพลเมืองที่สามารถขับเคลื่อนร่วมผลักดันสังคมได้ในทุกมิติอยู่แล้วแต่ทำไมเราจึงไม่ได้นี่ก็กลับไปสู่ต้นท่อน้ำตั้งแต่แรกเลยว่าตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนถึงอุดมศึกษาเนี่ยเราใส่อะไรเรามีอินพุตอะไรใส่ลงไปในระบบการศึกษาของเราทำไมคนถึงเพิกเฉยสังคมทำไมคนถึงบอกว่าประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวเราไม่ต้องทำก็ได้เราไม่ต้องยุ่งก็ได้เพราะคนที่จะถาโถมมามีจิตสำนึกเห็นชาติเป็นสำคัญมันจึงน้อยมากนะยังไม่กล้าร่วมไปที่ที่พี่พูดไว้แล้วคนอย่างพี่ธีรยุทธบุญมีหรือพี่เสกสรรที่หายากเพราะว่าระบบการศึกษามันฟรีสสมองของมนุษย์ไทยเพราะว่าทุกอย่างมันติดคุกมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษาแล้วมันเข้าข้างไอซียูไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปลดล็อกตัวนี้ว่าการศึกษาต้องไม่ครอบงำและไม่ชี้นำเด็กก็ต้องไปปลดล็อกที่อุดมศึกษาก่อนว่าระบบการศึกษาเรายังครอบงำแล้วชี้นำกันอยู่หรือเปล่าแล้วผลิตครูออกมาเพื่อมาครอบต่อครอบต่อครอบต่อและอันนี้คือการปลดล็อกที่สำคัญมากๆเลยถ้าเรายังไม่มีตรงนี้คือคนไทยไม่มีทางจะฉลาดได้เพราะว่าเด็กเนี่ยผมในหลายเลเยอร์มากเลยกว่าจะเติบโตมาเนี่ยถูกคมขู่ถูกทุกอย่างมาตลอดไม่ว่าจะโดยสถาบันครอบครัวหรือโดยสถาบันสังคมทั้งหลายไม่รวมถึงในห้องเรียนเพราะฉะนั้นต่อให้ห้องเรียนเนี่ยเราบอกทำเด็กให้ดีมากเลยเนี่ยเป็นเด็กเก่งเด็กฉลาดเด็กมีวินัยมากแต่สังคมใหญ่ของเราเนี่ยมันไม่มีสภาพแวดล้อมที่จะรองรับเขาเพราะฉะนั้นก็พูดในหลายเวทีว่าห้องเรียนใหญ่ในสังคมนะคะถ้าเราสอนเด็กอยู่แต่ในห้องแต่เราไม่เปลี่ยนแปลงสังคมอะไรเลยเราไม่มีโรโมเดลเลยครูก็ไม่ใช่โรโมเดลเด็กจำนวนมากที่ออกจากการศึกษากลางคันเพราะทนไม่ได้กับระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ก็ต้องไปกองอยู่ที่กศน.เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำถามว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยไอ้ตัวโครงใหญ่วิธีคิดใหญ่เนี่ยมันคืออะไรนะคะสิ่งหนึ่งซึ่งรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเราเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขไอ้ตัวคำว่าประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันเป็นตัวหลีกทั้งสังคมแต่ว่าในรัฐธรรมนูญเองหรือในพรบเองหรือในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่มีเรื่องสร้างเด็กให้มีความคิดความอ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอยากจะให้จะมีวินัยมีคุณธรรมมีศีลธรรมนะเป็นคนดีของสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันควรจะเป็นพื้นฐานตั้งแต่ครอบครัวละเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมไม่ใช่มาสอนตอนโตหรือไปเป็นคอนดักในระดับนักการเมืองซึ่งมันช้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันเป็นเบสิกมันเป็นเบสิกจริงๆซึ่งมันควรมีอยู่แล้วแต่ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะเป็นตัวชี้นำใหญ่เลยว่าเราจะสร้างพลเมืองของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในทิศทางถ้าเราเลือกว่า เราจะเป็นประชาธิปไตยล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ค่านิยม values ของประชาธิปไตยมันต้องมันปรากฏอยู่ในหมวดว่าด้วยการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิสรภาพเสรีภาพในการเลือกการศึกษาทางเลือกหรือการคิดการแสดงออกหรือเรื่องความเสมอภาคหรือเรื่องความยุติธรรมอะไรซึ่งมันจะปรากฏเป็นค่านิยมทั้งหลายมันไม่มีร่องรอยตรงนี้อยู่แม้แต่ในยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกประหลาดใจอะไรเลยที่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะไม่มีค่านิยมเหล่านี้อยู่ในตัวครูมันจึงไม่ถูกส่งมาสิที่ตัวผู้เรียนเมื่อโรโมเดลไม่มีคุณภาพของความเป็นนักประชาธิปไตยที่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแล้วเห็นความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการนะเพราะฉะนั้นครูไม่ได้อันนี้ต้องพูด อย่างจริงตรงไปตรงมาคือว่าหลักสูตร
ครูของเราเนี่ยไม่ได้สอนพื้นฐานเรื่องรัฐศาสตร์หรือปรัชญาการเมืองเปรียบเทียบไม่เห็นในระหว่างลัทธิการปกครองการเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นการเตรียมความพร้อมที่ให้เด็กไปรู้จักประชาธิปไตยก็แค่การเลือกตั้งในโรงเรียนเพราะฉะนั้นในวาทกรรมการเลือกตั้งจึงเป็นวาทกรรมที่คนอยากจะไปสู่การเลือกตั้งแต่อย่างเดียวแต่เนื้อหามันยังไม่มีนะอันนี้เป็นข้อแลกเปลี่ยนที่อยากจะให้คำนึงถึง อันหนึ่งที่มองเห็นในสิ่งที่สังคมอื่นที่เขาใช้ civic education ในทิศทางประชาธิปไตยเนี่ยเดินหน้าไปแล้วประสบความสำเร็จแล้วเกิดเสถียรภาพทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจนะคะก็เพราะว่าไอ้ลู่ทางวิ่งในการเตรียมคนของเขาเพื่อไปเติบโตขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้าเนี่ยของเราเนี่ยวิ่งอยู่สองลู่คือวิชาชีพกับวิชาการเราจะเน้นมากแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาด้วยเราจะเน้นมากที่จะสร้างคนให้ไปสอดรับกับอุตสาหกรรมเพื่อให้มีไม่ตกงานไม่งุ่นไม่นี่อันนั้นก็เป็นข้อที่จริงที่มันจะต้องคำนึงถึงแต่ว่าสังคมเราเนี่ยมันวิ่งด้วยสองลู่นี้จริงหรือเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวิชาการหรือวิชาชีพวิชาการที่คนที่เก่งๆก็ได้รับการประกาศหรือตามโรงเรียนโอมีโปสเตอร์ตากแดดตากฝนว่าเด็กคนนี้เก่งชนะนู่นชนะนี่มาแต่สุดท้ายสังคมเราเป็นยังไงคะเราไม่มีคนรับผิดชอบต่อประเทศนะคะไม่มีสำนึกนี้เลยเพราะเราไม่ได้มีอินพุตนี้ในระบบการศึกษาเลยเพื่อนลู่วิ่งที่จะมีแค่ลู่วิ่งวิชาการวิชาชีพให้เด็กเลือกเนี่ยมันจะต้องสร้างอีกลู่หนึ่งตรงกลางที่ทำให้ทุกคนเนี่ยจะต้องวิ่งลู่นี้ด้วยเช่นกันก็คือการสร้างพลเมืองให้มีสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศตัวนี้เราจะต้องหาค่านิยมมาใส่ในตัวเด็กตั้งแต่เด็กเลยแล้วครูเนี่ยจะเป็นส่งตัวส่งค่านิยมลงตัวเด็กถ้าโรโมเดลของครูเนี่ยยังชอบข่มขู่เด็กก็จะได้ภาพเผด็จการติดตัวมาจนถึงเป็นนักการเมืองนั่นแหละแล้วนักการเมืองก็เป็นโรโมเดลในภาพใหญ่ทางสังคมแล้วเราจะเหลืออะไรล่ะคะนักการเมืองตบหัวกันตีกันแล้วเราไปตำหนิเด็กอาชีวะตีกันอ่ะแล้วมันคืออะไรคะนี่คือภาพใหญ่ที่เราจะต้องคิดนะคะว่าเราใส่อะไรลงไปในการศึกษาถ้าเราเลือกประชาธิปไตยแล้วหัวใจของประชาธิปไตยมันคือฮิวแมนนิซึมคือการรักในความเป็นมนุษย์รักในตัวมนุษย์เชื่อว่ามนุษย์สร้างสติปัญญาได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกและสังคมได้เราก็ต้องเชื่อว่ามนุษย์เป็นเช่นนั้นนั้นจะสร้างความเชื่อแบบนี้ได้เด็กยังคิดไม่ได้ดูผู้ใหญ่อุดมศึกษาทั้งหลายที่ลงไปป้อนเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่นำเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยมันจะถูกกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เนืองๆแล้วหัวใจของประชาธิปไตยใช้คำว่ามันเป็นลมหายใจซะด้วยซ้ำไปคือ human right คือสิทธิมนุษยชนเพราะว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนไม่มีศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละมันจะต้องใส่เข้าไปในระบบการศึกษาของเราเมื่อทุกคนค้นพบตัวเองทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีการศึกษาไม่ใช่การศึกษาที่มันจะมาย้ำบี้ให้แบบจำเท่าที่ครูบอกให้จำเพราะโลกข้างนอกมันมีเรื่องเปลี่ยนแปลงมากมายประสบการณ์ของครูชุดหนึ่งประสบการณ์ของเด็กที่บ้านชุดหนึ่งเราไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนอะไรกันได้เลยในเมื่อเด็กก็เป็นมนุษย์ครูก็เป็นมนุษย์เพียงแต่เขาตัวเล็กกว่าแต่ในตัวเล็กกว่าเขามีประสบการณ์ของความเป็นตัวเล็กที่มีสิ่งแปลกใหม่แล้วมีจินตนาการล้ำกว่าครูด้วยซ้ำไปแล้วทำไมสิ่งเหล่านี้มันเกิดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของ human rights ประเด็นเรื่องประชาธิปไตยมันไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนในแง่มุมของการศึกษานะคะก็อยากจะให้คำนึงถึงประเด็นนี้มิฉะนั้นเราจะหลงทางว่าเฮ้ยเรามีรัฐธรรมนูญที่ดีแล้วแล้วทำไมคนเรายังพังกันอยู่ได้เพราะฉะนั้นการมีรัฐธรรมนูญที่ดีไม่ได้หมายความว่าคนจะดีได้ถ้าเราไม่สร้างคนขึ้นมาแต่ถ้าเรามีระบบที่แย่แต่คนเราโคตรดีเลยคนจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่ก็แต่ถ้าให้ดีที่สุดต้องทำสองอย่างไปพร้อมกัน
ระบบกับคนถ้ามันดีด้วยกันประเทศเราไม่มีชนิดเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากประสบการณ์ที่ติดตามในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาของประเทศของเราแล้วก็มิติสังคมต่างๆแล้วก็เราต้องการGDP ทางด้านเศรษฐกิจแต่คนของเรามันไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะการศึกษาเราไม่ได้สร้างสมองให้กับเด็กตั้งแต่เด็กเพราะเราปีบฟรีสมองเพื่อให้เด็กเพราะว่าคนที่เรียนมาทางด้านการศึกษากับสมองของเด็กนี่จะรู้ว่าการกระตุ้นเซลล์สมองเป็นเรื่องสำคัญแล้วการกระตุ้นแบบนี้ไม่ใช่การมาสร้างบรรยากาศห้องเรียนที่ทำให้ความรู้สึกกลัวอยู่ตลอดเวลานั้นตายแล้วเซลล์สมองเกิดยากแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นได้ว่าเด็กของเราอ่ะยิ่งเรียนยิ่งทึ่งยิ่งขลาดยิ่งเคลายิ่งกลัวแล้วยิ่งออกไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คาดการคาดหวังค่านิยมของสังคมในตัวเด็กสูงเกินก็ยิ่งเป็นตัวที่ข่มขู่เขาให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ยากเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนไปที่อื่นที่ไม่ใช่ที่สังคมอยากจะอยู่เขาก็ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งพวกเราอาจจะเรียกว่าเด็กแว้นซึ่งเน้นชอบที่จะเห็นเด็กแว้นเหล่านี้ได้แสดงออกแล้วเขาออกมาแบบนี้เราต้องเห็นว่าปรากฏการณ์แบบนี้เราต้องลงไปดูแลเด็กพวกนี้เป็นเด็กกล้าแล้วเด็กขบถจากห้องเรียนแล้วเขาไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้เขาไม่ใช่เด็กที่เสียหายแต่เราดูแลเขาไม่เป็นดังนั้นคิดว่าเราต้องมีมุมมองในการมองมนุษย์ในสังคมไทยใหม่เพราะว่ารัฐไทยเนี่ยอย่างที่พี่พูดมาแล้วว่าเลี้ยงดูคนมาเพื่อให้พักดีต่อรัฐค่ะในยุคสมัยหนึ่งความจำเป็นในเรื่องหนึ่งแต่ยุคสมัย globalize แล้วอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแบบนี้ความสุ่มเสี่ยงหลายด้านมันมีนั้นตราบใดที่ระบบการศึกษาทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนไม่ว่าในระบบหรือทางเลือกให้เขาอยู่ในการศึกษาได้นานที่สุดนี่ว่าความเสี่ยงเกิดตัวเขาได้น้อยสุดและประเทศชาติจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดแต่ทั้งนี้การศึกษาต้องมีคุณภาพคุณภาพในที่นี้นั่นหมายถึงว่าคุณภาพที่คุณอยากครอบงำกะโหลกกะลาเด็กห้องเรียนคือห้องแลบเป็นห้องที่แลกเปลี่ยนไม่ใช่แหละอยู่ในเฉพาะชั่วโมงวิทยาศาสตร์วิชาสังคมคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเป็นห้องที่ถกเถียงเรียนรู้กันได้ตลอดเลยค่ะถ้าทำแบบนี้ได้ยิ่งสนใจชอบใจโปรเฟสเซอร์จากอเมริกามาแลกเปลี่ยนในเรื่องCivic Education เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่ห้องเรียนที่เด็กถกเถียงในห้องเรียนนั่นแหละการเมืองเกิดขึ้นแล้วเพราะเราจะสนุกกับการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันตลอดเด็กจะได้มีเหตุผลได้ฝึกกันใช้เหตุผลแล้วมันจะมีสิ่งใหม่ๆงอกขึ้นมาเสมอเมื่อเดินออกจากห้องเรียนแล้วเด็กเกิดค้นพบตัวเองว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วสิ่งที่เราอยากจะสอนเขาว่าเขาหาต่อได้ถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์เขาสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เขาไปต่อได้แล้วโดยเฉพาะในยุคใหม่นี่มีอินเทอร์เน็ตเขาเมื่อเขาค้นพบแล้วเขามีเหตุผลเราฝึกการใช้เหตุผลใช้วิจารณญาณเขาก็จะรู้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงจะไม่ไปตกหลุมทางการเมืองโง่ๆแบบประเทศไทยที่เราไม่มี political literacy เพราะการศึกษาของเรานั้นทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า depoliticization เพราะคุณไปครอบงำเขาหมดคุณไปสั่งให้เขาหันซ้ายหันขวาโดยคุณครูโดยผู้อำนวยการหรือโดยครูใหญ่หรือใครก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันเป็นอุปสรรคใหญ่เป็นแบเรียร์ส่วนเรื่องของการเข้าถึงการศึกษานั้นไม่ต้องพูดถึงรัฐมีหน้าที่ต้องทำไม่ว่ารัฐใดประเทศใดก็จะเห็นว่าแทบจะทุกรัฐเนี่ยจะทุ่มงบประมาณในเรื่องการศึกษาสูงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่เมื่อมาเทียบเคียงแต่ละประเทศก็ต่างแต่เขาทุ่มสูงสุดเพราะเขาต้องสร้างความสามารถของมนุษย์พันธุ์ของเขาเพื่อไปยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกให้ได้เพราะว่าโดยเฉพาะโลกสมัยใหม่แล้วเนี่ยเอาเศรษฐกิจนำนี่มันการแข่งขันสูงแต่การแข่งขันสูงไม่ได้หมายความว่าเราจะละทิ้งลูกสร้างพลเมืองที่เขารู้ทันการเปลี่ยนแปลงการเมืองแล้วรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มาโดยเฉพาะโลกดิจิทัลด้วยนั่นหมายความว่าความรับผิดชอบที่สร้างขึ้นในตัวเด็ก
การเด็กจะมีความรับผิดชอบได้เขาต้องเรียนรู้ถูกผิดตั้งแต่เด็กแต่ไม่ใช่เรียนรู้ถูกจากที่ครูบอกว่าสิ่งนี้ถูกมันควรผ่านการถกเถียงในตอนเด็กนี่ก็คือต้อง cognitive อย่างเดียวต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์พอโตขึ้นมาถึงต้องเรียนรู้ศัพท์เทคนิคศัพท์แสงทางวิชาการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ในวัยเติบโตถ้าเราฝึกการถกเถียงอ่านมากเมื่อถกเถียงมากไม่รู้มากก็ต้องไปอ่านมากเปิดโอกาสให้ไปอ่านแล้วกลับมาถกเถียงแบบอย่างที่พี่วิโพพูดเราไม่มีวัฒนธรรมการอ่านเพราะเราไม่เปิดโอกาสให้เด็กสนใจในสิ่งรอบตัวเขาก็ไม่ขวนขวายคุณจะให้อ่านในหนังสือที่บังคับให้อ่านมันเป็นเรื่องน่าเบื่อมากแต่มาห้องเรียนมันจะเป็นควรจะเป็นห้องที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ได้สิ่งใหม่ๆกลับไปแล้วครูบอกว่ามีหนังสือ 4-5 เล่มต้องอ่านลองไปอ่านดูถ้าหาอ่านมากกว่านี้ยิ่งดีใหญ่แล้วเนี่ยคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะต้องฝึกฝนกันมากถ้าหากว่าเรายังตีกรอบแคบๆในมิติการศึกษาแบบเดิมมันพังแน่นอนก็จะเห็นได้ว่ารัฐนูนดีให้ตายปี40เห็นไหมผ่านมา20ปีคนเป็นยังไงก็ไม่ได้ดีขึ้นอ่ะให้10ปีอ่ะที่ใช้อยู่มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เพราะมนุษย์คนไทยก็เป็นที่เปรียบเปรยของชาวต่างชาติว่าโอ้ประเทศไทยอะไรดีหมดเลยทรัพยากรดีภูมิศาสตร์ดีหมดแต่ภูมิรัฐศาสตร์แย่มากเพราะอะไรเพราะเราสร้างคนขึ้นมาแบบไหนคนเป็นผลผลิตของการศึกษาเมื่อปรากฏการณ์ทางการเมืองมันเป็นปรากฏการณ์มันเป็นอาการของโรคมันสาเหตุของโรคมาจากเราผลิตคนแบบนี้เราก็ได้แบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นเขียวเป็นดำคุณก็จะได้กันแบบนี้ถ้ายังผลิตกันแบบนี้นะว่าเราอาจจะต้องเถียงกันไม่รู้จบเพราะว่าน้ำต้นท่ออนุบาลประถมอุดมศึกษามัธยมอุดมศึกษาเรายังผลิตกันแบบเดิมซ้ำซากทีนี้อีกประเด็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็คือว่าถ้าเรายังรัฐยังมีการกระจุกตัวไม่มีการกระจายอำนาจออกไปไม่มีการแชร์ริ่งอำนาจไปสู่ภูมิภาคงบประมาณทุกอย่างมากองอยู่กรุงเทพภูเขาทุกลูกต้องกลายเป็นคอนโดนะสิ่งต่างๆมาซิวิไลอยู่ในกรุงเทพแล้วถามว่าในเมื่อมันเป็นบ่อน้ำบ่อเงินบ่อทองคำใครมันจะอยู่ชนบทโรงเรียนก็เช่นกันทุกคนก็ต้องมาในที่ที่มันหนีตายนึกว่าคุณปล่อยให้ชนบทแห้งแล้งไม่มีอะไรเลยคุณก็จะไปยุบไปควบโรงเรียนอะไรบ้างบ่อทั้งหลายเนี่ยถามว่ามันใช่ไหมนี่มันเป็นประเด็น human rights ไม่ใช่เรื่องสวยหรูไม่ใช่เรื่องดราม่าแต่เป็นเรื่องที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นว่าเด็กต้องอยู่ในชุมชนคนไทยหลายคนไปปลื้มนะคะไปดูนิวซีแลนด์ไปดูฟินแลนด์ไปดูอะไรแลนด์มามากมายถามว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาจัดการศึกษาในชุมชนการศึกษาเขาอยู่ในหมู่บ้านคุณโบก็บอกว่ากี่กิโลเท่านั้นหน้าโรงเรียนที่ต้องดูแลเด็กแล้วบ้านเราล่ะมันอะไรคะอยู่ต่างจังหวัดมาเรียนกรุงเทพอยู่เชียงใหม่นั่งรถเลิกเรียนนั่งรถคืนวันศุกร์มาติวกรุงเทพพ่อแม่โอ้ขวัญหวั่นแต่ว่าลูกมันต้องแข่งขันขนาดนี้มันเรื่องอะไรไปแก้ตรงนี้ซะคนท้องถิ่นเขามีวิสตอมมีไอเดนติตี้คุณจะไปฆ่าไอเดนติตี้เขาอย่าไปฆ่าภูมิปัญญาเขาให้เขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นคนกรุงเทพเพื่อมาฉาบตัวว่าเป็นกรุงเทพแล้วกลับไปท้องถิ่นมันสายไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาคิดกันให้ครบกว่านี้งั้นเราก็จะไม่ได้อะไรเหมือนเดิมอันนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดเป็นประเด็นที่ต้องเพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของวิสดอมท้องถิ่นหรือไอเดนตี้ของท้องถิ่นเนี่ยเราทิ้งให้เขาอยู่โดดๆแบบนั้นไม่ได้แล้วสุดท้ายท้องถิ่นก็จะไม่เหลืออะไรแล้วใครจะเป็นกาดหรือจะเป็นคนที่ดูแลภูมิลำเนาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างชาเลนจ์หรือวิสดอมทั้งหลายมันก็จะหายไปสูญเสียไอเดนติตี้มาอยู่ในกรุงเทพคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการมาเป็นคนกรุงเทพแล้วรัฐไทยรัฐบาลไทย
ขาทำทุกอย่างให้ประเทศไทยเป็นกรุงเทพไม่คิดว่าถ้าเราทลายตรงนี้ไปได้ความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายเนี่ยเราต้องไปทำให้มันเกิดในชนบทในต่างจังหวัดโรงเรียนมันก็จะงอกขึ้นมาครอบครัวก็จะอบอุ่นชุมชนก็จะไม่ล่มสลายไม่ได้ตัวนี้เราต้องกลับไปมันก็จะไม่เกิดบรรยากาศแบบโรงเรียนหมู่บ้านเด็กของที่พวกที่ต้องมีเด็กกำพร้าเอามาอยู่หรือที่ไหนก็ต้องกำพร้ามาอยู่หรือต่างจังหวัดก็ยังเป็นคนหัวงอกเลี้ยงเด็กแล้วถามว่าแก๊ปมันห่างกันขนาดไหนคนแก่แล้วเลี้ยงเด็กแล้วถามว่าคุณจะเอาคุณภาพอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ถามว่าโอกาสมันเท่าเทียมไหมมันไม่ใช่หรอกมันคือเรื่องของโครงสร้างการจัดโครงสร้างในการสร้างความเท่าเทียมทำกรุงเทพให้เล็กหรือหยุดกรุงเทพให้โตเมื่อไหร่ทรัพยากรจะได้ลงไปที่ต่างจังหวัดสิ่งเหล่านี้จะเป็นอานิสงส์ไปจนถึงการศึกษาไปจัดการศึกษาให้กับคนท้องถิ่นอย่างที่เขามีวิสัยทัศน์ของเขาเองถามว่าคนที่ติดทะเลเขาต้องเรียนทุกอย่างเหมือนคนกรุงเทพหลักสูตรกลางไหมไม่ต้องคนที่อยู่ภูเขาทางเหนือต้นน้ำทำไมเขาไม่เรียนเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาต้นน้ำคุณภาพชีวิตของเขาเห็นไหมเด็กติดถ้ำแรกๆคนโจมตีเด็กเนื่องในใจเขาก็ต้องอยู่กับธรรมชาติเขาก็เรียนรู้นี่มันเป็นปัญญาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขาต้องเรียนรู้แล้วอยู่กินกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นหรือเด็กคนอีสานทำไมเขาไม่เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นไอเดนติตี้หรืออัตลักษณ์ของเขาจนโดดเด่นที่ให้สังคมทั้งโลกได้ยอมรับว่าเป็นอีสานของโลกทำไมเราจะทำให้ทุกอย่างมันเป็นกรุงเทพคิดว่านี่เป็นการครอบงำแล้วก็ชี้นำให้การศึกษาของเราเนี่ยมันไม่เสริมสร้างศักยภาพของความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ทำให้ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าตรงไหนเมื่อค่าใช้จ่ายของคุณที่ต้องอพยพถิ่นมาเป็นกรุงเทพแล้วมันจนคุณจะไม่เหลือความเป็นคนแล้วเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงมากค่าเช่าค่าเดินทางค่าสารพัดอันนี้คิดว่าเราต้องมาดูโจทย์ว่ารัฐธรรมนูญนโยบายใหญ่กฎหมายตัวใหญ่มันเอื้อทำให้การศึกษาของเราเนี่ยมันไปถึงได้ทุกคนไหมจนถึงชนบทไหมโดยที่ไม่ต้องเอาคนชนบทเข้ามาอยู่ในแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็โรงโมเดลทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นได้ไหมที่อย่ามาข่มขู่อย่ามามีนิสัยทำตั้งแต่เด็กไปจนถึงมาอยู่ในสังคมใหญ่ก็ติดนิสัยข่มขู่เพราะเด็กมันก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่ความรุนแรงทั้งหลายในสถานศึกษาประเทศไทยเนี่ยมันคือความรุนแรงแฝงสะสมอยู่ในตัวเด็กมาตลอดเวลานั่นเราก็ต้องอย่าครอบงำแล้วอย่าชี้นำอันนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้จากการที่เรียนทำงานให้เยอรมัน10ปีแล้วมองเห็นการศึกษาของเขาว่าเขาปลดล็อกแค่นี้เองเมื่อจะเข้าสู่ประชาธิปไตยเสรีภาพคือหัวใจคุณต้องเชื่อว่าเขาเป็นมนุษย์ที่เขาคิดสามารถคิดได้เราแค่เป็นผู้อำนวยการให้เกิดบรรยากาศการคิดการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้วหลังจากนั้นเยอรมันปลดล็อกสร้างคนใหม่15ปีเยอรมันมีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจการเมืองต้องการมีส่วนร่วมเหรอเยอรมันบอกไม่เอาแล้วน้ำแบบฮิตเลอร์ถ้าต้องการมีส่วนร่วมคุณผลิตคนแบบไหนเป็นผู้ตามแบบต้องสั่งเขาจะมีร่วมได้เหรอทางการเมืองแล้วระบบเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจที่ต้องแชร์ให้กับทุกคนไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจที่แบบมีชนชั้นกรรมกรแล้วก็ลูกหลานโตมาก็เป็นกรรมกรแบบที่มาคาร์มาสพูดก็เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจใหม่ถามว่าเมื่อเปลี่ยน2ตัวออกแบบ2ตัวแล้วอ่ะแล้วคุณไม่ออกแบบคนเหมือนรัฐมนูล40เนี่ยระบบดีมากเลยแต่เราไม่ได้ออกแบบคนเลยมันก็เป็นแบบทุกวันนี้ไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ควรจะต้องมานั่งคิดกันว่าใช่หรือเปล่าเราคิดในหลายมิติดูนะนี่ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เผื่อมีคำถามก็แลกเปลี่ยนกันขอบคุณครับครับหลายประเด็นทีเดียวที่อาจารย์ทิพาพรนำเสนอนะครับซึ่งสะท้อนภาพประสบการณ์ที่มองเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าปัญหาของการศึกษาไทยมันสร้างค่านิยมในรูปแบบที่ก
มองไม่เห็นอนาคตที่จะสร้างสังคมที่งดงามร่วมกันได้ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าคนเป็นเครื่องมือของระบบการศึกษาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ระบบการศึกษาก็เป็นผลผลิตของรัฐในปัจจุบันถ้ารัฐออกแบบหรือกำหนดระบบการศึกษาที่มันไม่ตอบสนองกับการสร้างคุณค่าเศรษฐีคุณค่าทางสังคมที่มันมีคุณค่าเชิงบวกและก็รับใช้ท้องถิ่นรับใช้ชุมชนนะครับไม่ได้นำคนจากพื้นที่ออกมากันกองเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วก็รับใช้เฉพาะความเป็นเมืองความเป็นทุนนิยมเศรษฐกิจแบบปัจจุบันหรือว่าความเป็นกรุงเทพที่สร้างอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่ง เราจึงไม่เห็นความหวังในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางออกในเรื่องนี้ที่อาจารย์พูดในเรื่องของ Civic Education ก็เป็นทิศทางที่สำคัญว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบที่ทำให้คนไทยมีเป็นผลผลิตแบบเก่าๆนะครับมีความเป็นสีธนชัยแบบเก่าๆแบบไทยๆเนี่ยนะครับเราขาดการสร้างการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองอย่างแท้จริงนะครับที่จะให้คนเข้าถึงองค์ความรู้ที่ตนเองต้องการอยากเรียนรู้แล้วก็องค์ความรู้ทางการเมืองต่างๆที่ไม่ใช่ถูกคนชนเชื่อหรือถูกกล่อมกล่าวให้เชื่อโดยที่ขาดการเข้าถึงความจริงอย่างแท้จริงนะครับซึ่งหลักการของ Civic Education แบบเยอรมนีที่อาจารย์พูดมันแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสงครามโลกที่2คือให้คนเรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะเป็นพลเมืองอย่างเต็มขั้นและความเป็นพลเมืองของเขาอย่างเต็มขั้นเขาสามารถที่จะเลือกเชื่อหรือเลือกคิดในอุดมการณ์ทางการเมืองที่หลากหลายได้ไม่ว่าบางคนอาจจะสนับสนุนความคิดพรรคการเมืองแบบเสรีนิยมก็มีความรู้อย่างเต็มที่ไปเลือกคนบางคนมีความเชื่อความคิดแบบสังคมนิยมก็ไปเลือกพรรคสังคมนิยมเต็มที่มีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมด้วยมูลเหตุต่างๆก็ไปเลือกพรรคของเขาที่เขาเชื่อและได้ร่วมกันสร้างสังคมขึ้นมาบนความหลากหลายและเคารพความเห็นต่างนะครับแต่เมืองไทยนี่มีปัญหาหลายเรื่องโดยเฉพาะระบบการศึกษาไทยที่อาจารย์พูดถึงเราอาจจะแทบไม่ปฏิรูปมานานแล้วนะฮะแล้วก็รูวิ่ง2ทางที่อาจารย์พูดก็เห็นภาพชัดว่าเราเน้นวิชาการกับวิชาชีพซึ่งมันไม่ได้รับใช้สังคมที่ตอบโจทย์ยกตัวอย่างเช่นเราเน้นวิชาชีพที่มันอยู่กับการศึกษาภายใต้โครงสร้างทุนนิยมดังนั้นเนี่ยคณะในอุดมศึกษาที่มันตอบสนองโครงสร้างทุนนิยมมีคนไปเรียนเยอะเช่นบัญชีเศรษฐศาสตร์วิศวะรวมก็เพื่อตัวเองแล้วก็มีคนไปเรียนมากขึ้นแต่คณะที่มันรับใช้สังคมเช่นสมมติเมื่อก่อนมอหัดใหญ่มีคณะอุตสาหกรรมการยางก็ถูกยกเลิกไปเพราะคนไปเรียนน้อยเป็นต้นนะครับมันก็ขาดเรื่องพวกนี้ขึ้นในวิชาชีพและวิชาการของเมืองไทยดังนั้นโจทย์ที่อาจารย์พูดนะครับน่าสนใจที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับโดยหยุดเอากรุงเทพหรือรัฐไทยเป็นศูนย์กลางในการควบคุมระบบการศึกษาซึ่งตรงต่อเชื่อมโยงกับหลายท่านที่พูดถึงการศึกษาทั้งเลือกนะครับโดยให้การศึกษาในรับใช้คนเป็นศูนย์กลางแล้วก็รับใช้ท้องถิ่นชุมชนของตัวเองนะครับซึ่งก็ขาดไม่ได้ที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษานะครับอันนี้คือภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้นะครับหลายเรื่องที่ทั้ง4ท่านนำเสนอนะครับก่อนที่จะสรุปในช่วงท้ายแต่ละท่านแล้วก็สรุปภาพรวมด้วยผมอยากเชิญทุกท่านในร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับในช่วงนี้ว่ามองทิศทางการศึกษาไทยในสังคมไทยรวมถึงในรัฐธรรมนูญในกฎหมายอย่างไรบ้างนะครับให้แลกเปลี่ยนกันเชิญนะครับเชิญด้านหลังยกมือครับเชิญที่ไมค์ตรงนี้เลยครับเดินไม่ไหวพูดตรงนั้นเลยก็ได้ครับไมค์ไม่ถึงต้องไปครับไม่ไรพี่พาพูดตรงนั้นเลยก็ได้ครับแล้วก็ต้องเชิญพี่จุฬากับพี่รุษนาด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะวิภาดาวมณีนะคะไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะปกติดีใจนะคะมาทานฟังอาจารย์ทิพย์นะคะยังส่งเสริมแนวคิดที่แตกต่างตอนนี้เนี่ยน่าเสียดายว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้ดีนะคะแต่ผู้ฟังอาจจะน้อยไปหน่อยก็อาจจะอยู่ที่เป็นวันทำงานใช่ไหมคะเป็นวันทำงานตอนนี้ที่วิภาจะเสนอเนี่ยจะต้องคำถามง่ายๆค่ะว่าการศึกษาเนี่ยระบบต่างๆอ่ะมันขึ้นกับการเมืองไหม
นะคะแล้วมันยังติดขัดอยู่ตรงเพราะว่าการเมืองอ่ะมันยังเป็นเผด็จการหรือเปล่านะคะเพราะนโยบายต่างๆมันก็จะไปไม่ได้นะคะแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีแล้วฟังข่าวที่น่าเสียใจมากผอ.โรงเรียนมาใหม่ใช่ไหมคะเด็กต้องไปรอหมอคลานอันนั้นคือผอ.เขาไม่มีครับผอ.เขาส่งเป็นการทำลาผอ.ไปแล้วคนไหนไม่ต้องตอบก็ได้นะคะดูจากปรากฏการณ์เนี่ยคือการรับผอ.ใหม่เนี่ยทำไมเด็กต้องไปหมอคลานทำไมต้องกราบกรานกันขนาดนั้นนะคะเพราะธรรมเนียมหมอคลานเนี่ยยกพยายามจะมีการยกเลิกและแม้แต่รัชกาลที่5ก็ทรงมีราชบายนะคะให้ยกเลิกการหมอคลานอยู่เองซึ่งแบบนี้มันไม่ทำให้คนสามารถเป็นพลเมืองนะคะคนก็จะกลายเป็นคนที่เดิน4ขาเป็นการคลานเป็นหลักตอนนี้เราจะทำยังไงกับเรื่องแบบนี้นะคะคือบนเวทีนี้คงจะมีแต่ท่านที่มีประสบการณ์แต่ว่าวิภานะคะในฐานะที่สนับสนุนแนวคิดสังคมนิยมเนี่ยอยากให้เราหันมาศึกษาทฤษฎีสังคมนิยมกันอย่างจริงจังและเอาแก่นของทฤษฎีค่ะมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเมืองไทยนะคะที่ตอนนี้มันตกต่ำเป็นเผด็จการแล้วคนไทยก็พูดอะไรไม่ค่อยจะได้นะคะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยกันหมดขนาดคนแก่ก็ยังต้องออกมาค่ะก็ขอให้กำลังใจนะคะที่ทุกท่านเนี่ยยังมีกำลังต่อสู้ค่ะขอบคุณค่ะครับไม่เจอพี่วิภานานเลยนะให้สบายขอให้หายเร็วๆนะครับขอเชิญพี่ทางนี้ก่อนขอเชิญพี่รสนากับพี่จุฬานะครับแต่พี่ด้านหลังได้พูดแน่นะครับเดี๋ยวพี่ด้านหลังมานั่งข้างหน้าดีไหมคะจะได้ไม่ตกโกรธก็สนใจนะฮะประเด็นเรื่องการศึกษาเพราะว่าคิดว่าการศึกษานี่มันเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการที่เราจะสร้างสังคมแล้วก็พลเมืองที่เข้มแข็งเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นต้องมาจากพลเมืองที่มีความเข้มแข็งแต่ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วการศึกษามันก็ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของรัฐจริงๆเพราะว่าการศึกษามันเป็นการโซเชียลไลซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐต้องการประชาชนแบบไหนเขาก็จะโซเชียลไลซ์แบบนั้นแต่คิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้นแต่การจะคาดหวังนี่จะให้ระบบใหญ่ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยากที่จะเป็นไปได้แล้วก็คิดว่าเราจะไม่ต้องไปรอการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่เราจะมาทำอะไรที่เป็นไปได้ดิฉันคิดว่าเริ่มจากแต่ละคนที่เป็นกลุ่มต่างๆที่พยายามที่จะทำการศึกษาที่เหมาะกับชุมชนตัวเองซึ่งเวลานี้เข้าใจว่าโรงการศึกษายอมเปิดให้บ้างจากเมื่อก่อนที่เรื่องการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยมันไม่มีโอกาสตรงนี้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันเปิดพื้นที่ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับการที่เราจะคิดรูปแบบในการที่จะสร้างโรงการศึกษาที่เหมาะกับความเป็นมนุษย์เนี่ยมากขึ้นเพราะที่จริงถ้าเรามองเรื่องการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาเพื่อให้เราไปมีอาชีพเท่านั้นแต่การศึกษาในพุทธศาสนานั้นคือการที่เราต้องการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของคนเพราะนั้นพื้นฐานต่างๆหลายส่วนเนี่ยมันก็เป็นไปตามสภาพของสังคมแต่ทำอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะใช้การศึกษานั้นเนี่ยทำให้ผู้คนเยาวชนของเรามีเรียกว่าสามารถได้รับการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จริงต้องบอกว่าท่านอย่างท่านติสนาฮันนะฮะที่เป็นพระเซนชาวเวียดนามเนี่ยท่านมีท่านดัดแปลงศีล5ของพุทธศาสนาเป็นแบบที่ท่านเรียกว่าเทียบหิน14ข้อซึ่งในข้อหนึ่งเนี่ยเป็นข้อต้นเลยท่านก็คือว่าไม่ควรใช้การศึกษาในการครอบงำคนคือไม่ควรครอบงำคนแม้แต่การศึกษาแต่ควรใช้การศึกษานั้นเป็นการ
พูดคุยกันอย่างเป็นมิตรแล้วก็พัฒนาบุคคลขึ้นมาจากการโต้เถียงกันด้วยความเป็นมิตรมากกว่าการที่เราจะใช้อำนาจนิยมในการครอบงำเพราะฉะนั้นคิดว่าในเรื่องของการศึกษานั้นเนี่ยถ้าหากว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนพยายามร่วมไม้ร่วมมือในการทำสิ่งนี้คิดว่ามันยังมีโอกาสในการที่จะทำสิ่งนี้ได้แล้วก็จากจุดเล็กๆที่มีการทำเป็นต้นแบบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะสามารถที่จะนำขยายผลเพราะถ้าเราไปหวังให้รัฐบาลนั้นเนี่ยเปิดพื้นที่หรือทำอะไรลงมาจากระดับบนลงล่างเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบเดิมแต่จริงๆแล้วเพียงแต่ขอให้ปลดล็อกบางส่วนที่จะทำให้คนเล็กคนน้อยเนี่ยมีสิทธิ์เข้ามาจัดระบบการศึกษาด้วยตัวเองที่จริงคุยกับพี่พิภพในเรื่องการศึกษามาอยู่บ้างนะฮะแล้วคิดว่าอย่างพี่พิภพเสนอว่าแม้แต่กทม.เนี่ยเวลานี้ยังเด็กเนี่ยบางทีไม่อยากจะเข้าเรียนในห้องเรียนทำอย่างไรที่มันจะมีการเปิดพื้นที่ให้เด็กบางส่วนที่เขาอยากจะกบฏกับห้องเรียนเนี่ยสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่เขาพอใจมันควรจะมีการเปิดวิชาต่างๆที่มันค่อนข้างเสรีและให้เด็กที่เขาสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องอะไรเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ตรงนั้นได้ซึ่งดิฉันเองคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งถ้าเห็นคุณค่าในสิ่งนี้สามารถทำได้โดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องไปรอกระทรวงสาธารณสุขที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพอองค์กรใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวต่างมันก็เป็นไปได้ยากแล้วอย่างที่บอกหลายคนพูดนะฮะว่าการศึกษาบางทีมันก็เป็นการสะท้อนถึงความต้องการในทางการเมืองที่คุณอยากจะได้คนแบบไหนในสังคมนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันทำคือแต่ละคนที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของความเป็นมนุษย์นะฮะเราสามารถที่จะร่วมกันจัดการศึกษาจากระดับเล็กไปสู่อย่างน้อยเป็นต้นแบบเพื่อที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเครือข่ายเพิ่มขึ้นซึ่งดิฉันคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันต้องทำโดยประชาชนนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันไปฟังเรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์คือพลังงานโซลาร์เป็นพลังงานสำหรับอนาคตหรือไม่ก็จัดกันที่หอศิลป์นะฮะแล้วปรากฏว่าดิฉันคิดว่าหลายประเทศเขามองพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานของปัจจุบันไม่ใช่อนาคตแต่เวลาเขาตั้งคำถามว่ามันเป็นพลังงานสำหรับอนาคตใช่ไหมยังคิดว่าถ้าถามสำหรับภาครัฐนะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีอนาคตเพราะรัฐจะเป็นตัวยืนบังไม่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยประชาชนเพราะอย่างเอาแค่ตัวอย่างเมื่อกี้พี่พูดจะพูดถึงเรื่องสมุนไพรสู้กันเป็น20ปีนะฮะกว่าที่รัฐจะยอมรับให้เข้าไปอยู่ในระบบยาสามัญนะแต่มันก็ได้แค่นั้นน่ะแต่ที่จะพัฒนาไปไกลกว่านั้นน่ะไม่มีทางเพราะว่ามันติดขัดหลายๆเรื่องจนไม่มีใครที่มันจะสามารถทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเติบโตด้วยตัวเองอย่างแท้จริงหรือแม้แต่การศึกษาเนี่ยถ้าจะบอกว่ารัฐยอมให้มีการใช้ระบบที่เราเรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยแต่เขาก็ไม่ได้สนับสนุนนะฮะหรือพลังงานแสงอาทิตย์อ่ะสนับสนุนแบบน้ำจิ้มแบบชีเล็กน้อยแต่ในที่สุดเขาก็จะไม่ทำเพราะเนื่องจากว่าต้องบอกว่าในประเทศนี้เนี่ยมันมีทั้งอำนาจทุนอำนาจรัฐที่มันจับมือกันเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่สมประโยชน์ให้กับส่วนที่เป็นกลุ่มทุนที่มาครอบงำเนี่ยมันยากที่เราจะฝ่าฟันนี้ไปได้แต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าไม่ต้องไปหวังรัฐตรงนี้เพียงอย่างเดียวรัฐใหญ่นะแต่ว่าอาศัยประชาชนที่ทำงานทางด้านการศึกษาเนี่ยในการที่จะผลักดันต่อไปนะขอให้ความเห็นนะเท่านี้นะพี่จุลขอบคุณครับเชิญต่อเนื่องเลยครับทั้งสองท่านแล้วก็เดี๋ยวท่านกับทุกท่านเลยนะคะและที่คุณรัศนาพูดเมื่อกี้นี้ก็เป็นเรื่องความเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะชุบใจขึ้นมาว่าคำว่ามนุษย์มันก็คือมนะอุสยาซึ่งอาจารย์หมอเสนจะพูดอยู่เสมอนะคะ
็คือมนัสหรืออุสยะก็คือผู้มีจิตใจอันสูงนะคะความเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะศักยภาพต่างๆที่มีเนี่ยอย่างนี้ว่ามันเราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ใช้อำเภอใจไม่ใช้อำเภอใจก็คือการใช้สัญชาตญาณอย่างเดียวต้องเรียนรู้ที่จะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะเห็นความต่างเป็นเรื่องปกติคนเรามีความคิดต่างๆมากมายไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นอย่าไปด่วนสรุปว่าเขาเลวกว่าเราใช่ไหมคะเรียนว่าตอนนี้สังคมไทยเนี่ยจะตำหนิกันตำหนิกันมากเลยนะคะมันมีประเด็นขนาดโอเคเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปซะทุกอย่างใช่ไหมคะมีเยอะบางอย่างที่เราบกพร่องเรายอมรับแล้วเราแก้ไขนะคะเราเรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวเองมารับฟังความเห็นต่างๆเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงใช้ใช่ไหมคะแล้วเรียนคิดว่าการให้โอกาสทางการศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะที่อาจารย์พูดว่าเรียนเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเนี่ยเพราะต่างจังหวัดตอนนั้นไม่มีมหาวิทยาลัยเราต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพนะต้องมาอยู่กับแต่โชคดีนะมาอยู่กับอาจารย์ผู้ปกครองนะคะมีโรงเรียนอยู่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งการอยู่ไกลผู้ปกครองเนี่ยนะคะเรียนเห็นใจเด็กสมัยใหม่นะมันมีสิ่งยั่วยวนเยอะมากมายเลยนะคะเพราะนั้นสังคมจะต้องช่วยประคับประคองนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจเด็กอ่ะต้องเข้าใจเขาเข้าใจสังคมทั้งหมดเรื่องความแตกต่างทางฐานะเด่นขึ้นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยเอาที่ความคิดดีกว่าให้โอกาสที่เขาจะได้คิดได้ใคร่ครวญได้ใช้สมองที่จะดูความต่างนั้นเป็นอย่างเป็นมิตรนะฮะรู้จักที่จะให้อภัยยินคิดว่ามีมนุษย์เท่านั้นมั้งที่ให้อภัยเป็นนะคะไม่ใช้สู้ตามสัญชาตญาณอย่างเดียวเอาชนะอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเดนต้องขอบคุณมากๆที่ต้องเขาชวนมาแล้วก็คุณเมตตาชวนมาส่งข่าวไปแต่เสียดายว่าอาจจะประชาสัมพันธ์เร็วไปหน่อยเนาะช่วงเวลาสั้นๆนะคะอยากจะให้แพร่หลายออกไปเยอะๆเลยนะคะเรื่องที่คุยกันวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ต้องเค้านำเรื่องประเด็นต่างๆนะดิฉันคิดว่าเป็นอะไรจัดได้ดีมากต้องขอชื่นชมว่าจัดได้ดีมากนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ทุกคนคงร่วมเป็นกำลังใจนะคะเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่พลเมืองไม่ใช่เฉพาะพลเมืองของไทยนะคะเราเป็นพลเมืองของโลกค่ะนะคะเราอย่าไปทำอะไรแค่เอาตัวของประเทศเรารอดเราต้องคิดถึงประเทศอื่นเขาที่เขาได้กว่าเขาอยู่ใต้น้ำอ่ะเราอยู่เหนือน้ำเขาอยู่กระบวนการสุดท้ายถ้าเราเป็นดักเอาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติไว้ที่เราคนเดียวยังเห็นแก่ตัวเนี่ยนะคะแล้วคนที่เขาอยู่ใต้คนที่อยู่ดาวสตรีมนะคะข้างล่างเนี่ยนะคะเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรเราต้องคิดถึงประเด็นนี้ด้วยอยากจะส่งเสริมความคิดเหล่านี้ให้กระจายออกไปนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนทำได้ค่ะแล้วก็ช่วยกันทำค่ะก็ขอบคุณมากมากนะคะครับขอบคุณพี่จุฬาสุบรรณทัพนะครับขอฟังครูยีรัมนะครับด้านหลังนะครับครูยีรัมเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนวันเสาร์หรือ Saturday School นะครับเป็นโรงเรียนทางเลือกที่ให้เด็กมาเรียนรู้ในวันเสาร์อีกอันนึงนะครับถ้าใครสนใจดูเสิร์ช Google ได้นะครับเรื่องโรงเรียนวันเสาร์เจนครับครับขอบคุณครับชื่อยีราฟนะครับสรวิทย์ไพบูลย์รัตนากรครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้บริหารของเวทีโรงเรียนวันเสาร์ครับ Saturday School Foundation ครับอย่างจริงๆตะกี้ที่พี่รสนาพูดมาครับจริงคือสิ่งที่ผมทำเลยครับคือเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับว่าสิ่งที่ทำคืออะไรครับแนะนำเร็วๆครับก็คือผมทำโรงเรียนวันเสาร์เนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนสำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เด็กๆ เขาสนใจที่จะมาเรียนเราไปถามเด็กๆก่อนว่าเด็กอยากจะเรียนวิชาอะไรอยากจะเรียนอะไรเช่นการเต้นร้องเพลงศิลปะดนตรีกีฬาคือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อวิดีโอทำหนังสั้นคือเราสอนทุกอย่างมากกว่า30วิชาที่เราเปิดมาแล้วเราก็อาศัยความเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็การศึกษาได้แล้วก็ไปชวนเพื่อนๆชวนคนในสังคม
มาเป็นอาสาสมัครสอนวิชาตามที่เด็กเขาเลือกเรียนมาได้แหละแล้วเราก็จัดคอร์ส10สัปดาห์สัปดาห์ที่11แล้วก็มีบิ๊กเดย์ให้เด็กจากทุกพื้นที่ทุกชุมชนมาเจอกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนผลงานกันแสดงความสามารถกันตอนนี้เราก็จัดประมาณ10พื้นที่แล้วในกรุงเทพแล้วก็เริ่มขยายไปที่ต่างจังหวัดมากขึ้นรวมๆอาสาสมัครที่เคยผ่านกับเรามาทั้งหมดในประมาณ 1,500 คนก็ทำมาระดับนึงครับประมาณ5ปีแล้วทีนี้ครับก็อันนี้คร่าวๆนะครับของสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็เรียกว่าอาจจะตอบโจทย์บางอย่างครับเกี่ยวกับการศึกษาแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะขยายได้ขนาดไหนสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามันอาจจะต้องขยายผ่านระบบการศึกษาอยู่ดีครับสำหรับเรื่องของรัฐธรรมนูญครับผมเนี่ยไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญเลยครับก็อาจจะคอมเมนต์ได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผมเห็นด้วยกับทุกท่านที่พูดมาครับแล้วก็อยากจะยกบางประเด็นมาพูดเพิ่มเติมนิดนึงครับเป็นถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการศึกษาทางเลือกเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าการศึกษาทางเลือกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันควรจะต้องเป็นการศึกษาหลักหรือเปล่าเนี่ยครับส่วนของ อย่างของคุณโบครับผม เห็นด้วยกับ3ประเด็นหลักที่คุณโบพูดมาครับก็คือเรื่องจริงๆของผมเนี่ยผมจะรวมเป็นประเด็นเดียวกันก็คือ quality education for all ก็คือเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนซึ่งประเด็นนี้ครับผมก็ค่อนข้างที่จะอยากสนใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพค่อนข้างสูงครับแล้วคุณโบก็พูดถึงเรื่องของคุณภาพของครูเนี่ยซึ่งจริงผมก็พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะมีความเชื่อในการจัดการศึกษาแบบไหนก็ตามครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะส่งต่อไปถึงห้องเรียนเด็กๆได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสุดเปล่าพอสมควรจริงๆแล้วถ้าจะให้จินตนาการเร็วครับว่าคนที่เรารู้ว่าการศึกษาที่ดีควรจะเป็นยังไงครับคนพวกนั้นเนี่ยก็คือพวกเราสมมติพวกเราที่อยู่ในห้องนี้ครับก็ควรจะต้องเป็นคนที่สอนเด็กเองถูกไหมครับเพราะว่าการที่เราส่งต่อกว่าจะถึงเด็กเนี่ยหายไปหมดแล้วครับเราไม่มีทางที่จะทำให้เด็กมีคุณภาพจากการที่เราหวังพึ่งคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพครูเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับการที่จะถ้าสมมติว่าจะเลือกได้อย่างเดียวนะครับผมว่าเน้นที่การพัฒนาคุณภาพครูเนี่ยคือที่สุดละที่เราควรจะต้องทุ่มทุกอย่างไปที่ตรงนี้ทั้งการคัดเลือกครูแล้วก็การเทรนนิ่งครูอย่างที่คุณโบบอกเลยนะครับทีนี้ครับก็มาอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องของ civic education ครับผมก็ได้ยินจากอาจารย์หลายคนอยู่บ่อยๆครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับกับความเชื่อที่ว่าคนทุกคนเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้สูงสุดผ่านการที่เราเชื่อว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องไปบังเขาครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปขวางเขาในด้านความคิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามันคนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะคิดแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองได้จากการที่เราเชื่อว่าเขาสามารถที่จะคิดได้เราไม่จำเป็นที่ต้องคิดว่าเขาควรจะต้องรู้สิ่งนี้หรือไม่รู้สิ่งนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาสุดท้ายแล้วมันสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราเกิดการแลกเปลี่ยนอย่างเปิดเผยเนี่ยมันทำให้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ข้างในตัวเองเนี่ยมันออกมาแล้วช่วยกันเดเวล็อปความคิดขึ้นมาได้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเป็นจุดหนึ่งครับที่จะทำให้เด็กเนี่ยพอมีความคิดแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อการที่ครูที่ผมพูดถึงในเมื่อสักครู่นี้นะครับในเรื่องของคุณภาพครูเนี่ยมีเรื่องสิ่งนี้เช่นเดียวกันอาจจะพูดงงนิดนึงขอสรุปอีกทีนะครับก็คือ เรื่องของการพัฒนาคุณภาพครูเนี่ยผมว่าอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าในระบบของอุดมศึกษาเนี่ยในคณะที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยตรงเนี่ยผมว่าอาจจะมีหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทำเหมือนกับที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในห้องเรียนกับเด็กเช่นการที่เราพัฒนาครูในคณะครุศาสตร์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำให้เด็กเนี่ยได้เกิดการดิสคัชชันกันอย่างเปิดเผยจริงๆไม่ได้เกิดการให้เขาเกิดการมีคริติคอลซิงกิ้งกับเรื่องประเด็นการศึกษาจริงๆผมเชื่อว่าครูทุกคนเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าการศึกษาที่ดีควรจะต้องเป็นยังไงแล้วเขาก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าการศึกษาแบบไหนที่จะเป็นการศึกษาที่ดีสำหรับเด็กที่เขาจะไปสอนนะผมเชื่อว่าไอ้สิ่งพวกเนี้ยที่เรากำลังวิเคราะห์แล้วก็คุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยในห้องนี้ด้วยครับก็คือเราควรจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นในกับห้องเรียนของครูด้วยแล้วก็ครูก็จะไปส่งต่อในห้องเรียนของเด็กครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญ
มากกว่าการที่เราพัฒนาศักยภาพของตัวเองหรือว่าเด็กพัฒนาศักยภาพของตัวเองเนี่ยก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมครับผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับประเด็นนี้ค่อนข้างสูงครับว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราพัฒนาตัวเองหรือว่าเด็กพัฒนาตัวเองไปถึงจุดนึงเนี่ยสุดท้ายเขาจะต้องคิดถึงคนอื่นที่ไม่ว่าจะเป็นคนอื่นในประเทศหรือว่าคนอื่นที่อยู่ทั่วโลกครับก็ขอบคุณที่จัดงานนี้ครับขอบคุณคุยยีราฟนะครับขอแอบถามนิดนึงได้ไหมว่าคุณยีราฟไม่ได้อ่านรัฐนูลเนี่ยตอนไปโหวตyes หรือโหวตโนมันตอนปีไหนนะครับผมจำไม่ได้ล่าสุดไม่ต้องตอบกันละผมจำไม่ได้จริงๆว่าผมว่าตอนที่ไปโหวตคือมันคือตอนไหนมากต่างแอบเสียดายคะแนนครับครับขอพี่สมอบัณฑิตก่อนนะครับแล้วค่อยพี่สันติสุขพี่สมอบัณฑิตเชิญครับด้านหน้าเลยขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการนะครับผมจะพยายามพูดไม่ให้เฉียงม.12 นะครับเพราะว่าผมเจอม.12 สี่คดีสองคดีย้ายจากศาลทหารไม่หยุดสู่ศาลพลเรือนแล้วนะผมขอพูดสั้นๆให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยนะครับว่ารัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาโรคหาได้ทุกโรคขณะนี้ประเทศไทยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายต้องเอาความคิดของผมไปช่วยแก้ถึงจะแก้ได้นะอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อความต่อไปนี้คือผมอยากจะพูดว่าผมเป็นนักคิดนักเขียนนักแปลและนักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมผมพูดอะไรออกไปแล้วผมสามารถอธิบายได้นะครับยกตัวอย่างข้อความที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมพูดไปแล้วครั้งที่หนึ่งเมื่อ10กว่าปีครั้งที่สองเมื่อเร็วๆนี้และนี่คือครั้งที่สามผมจะพูดอย่างนี้นะครับขอหันหน้ามองทางผู้ฟังใช่ไหมครับจะได้มีคนเห็นหน้าผมบ้างผมจะพูดว่าภายในศาลสถิตยุติธรรมของทุกประเทศในโลกสมควรที่จะมีเพียงตาชูเท่านั้นที่ติดไว้ภายในศาลนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมนอกจากนี้แล้วต้องมีคนติดรูปอื่นใดหรือไม่คนติดรูปบุคคลใดไว้ภายในศาลอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเอารูปของผู้ปกครองที่มีอำนาจอยู่เหนือกฎหมายไปเก็บไว้ภายในศาลโดยเด็ดขาดท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้ไหมครับไม่มีครับแล้วผมก็ตอบท่านพูดแล้วกันเพราะไม่มีใครเห็นด้วยก็เป็นขอบคุณครับคิดเห็นของท่านส่วนตัวนะครับถ่ายทอดสดเลยนะครับพี่อ่ะต่อไปเชิญพี่สันติสุขสมบูรณ์สิริครับครับตะกี้เพิ่นโดนพาดพิงโดยวิทยากรท่านหนึ่งบอกว่าผมถ้าจะรู้เรื่องศาสนามาถามผมนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่สนใจทางด้านประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์การศึกษาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่ผมใฝ่ฝันเนี่ยตอนนั้นอยากไปที่แทนซาเนียเพราะว่าประธานาธิบดีในเยเรเรเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีของชาติแอฟริกาชาติหนึ่งนะครับที่เขาได้ปลดปล่อยประเทศแล้วก็รวมชนเผ่าคือเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะฮะที่มาจากเผ่านะครับแล้วก็เป็นผู้ปราบกับอิดีอามินทีนี้เขาเห็นว่าการศึกษาเนี่ยไม่ควรใช้เงินลงทุนมากแล้วก็การศึกษาไม่ควรที่จะเป็นตัวที่เหมือนกับตัวถ่วงสังคมแต่ควรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยเริ่มตั้งแต่เด็กบางทีเราคิดว่าลงทุนการศึกษาให้เด็กแล้วจะหวังผลภายใน 10-20 ปีในเยเล่ไม่ได้คิดอย่างนั้นตอนนั้นนะผมอยากจะไปประเทศนั้นแต่เป็นสถานทูตในเยเล่ของแทนซาเนียไม่มีนะครับแล้วก็ได้แปลหนังสือให้กับปัจจริยสารพี่พิพพ์ก็ผมตอนนั้นไปช่วยทำปาจาแล้วก็แปลเรื่องของแทนซาเนียแล้วก็แปลของเอสนิวให้นะครับแล้วก็มีของปอโลแฟร์ด้วยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทางการศึกษาแต่ที่ผมสนใจสองท่านนี่ก็คือของไนจีเรียเพราะเขาเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำน่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกว่าเด็กไม่ควรนั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเพราะการเรียนในระบบที่อยู่ในห้องเรียนเพิ่งมีมาไม่นานนี้เองซึ่งอันนี้ผมก็เห็นว่ามันตกกับคำพูดศาสนานะครับว่าการมีปัญญาได้เนี่ยต้องเกิดจากการสนทนาอันนี้อยู่ในบาลีนะครับแต่ผมไม่อ้างบาลีคือการแดร์ล็อกกันไม่ใช่ว่าเหมือนการศึกษาเก่าครูรู้ทุกอย่างเด็กไม่รู้อะไรอันนี้ไม่ใช่เมเจเล่เนี่ยเขาบอกว่าเด็กต้องเป็นผู้ผลิตด้วยนะครับ
เรียนไปผลิตไปเพราะว่าทุ่งนาเขากว้างใหญ่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงจะเลือกเรียนวิชามีการเรียนแพทย์เรียนวิทยาศาสตร์เรียนวิศวะเหมือนทุกอย่างเรียนแบบแต่ทุกคนต้องใช้แรงงานเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ประเทศเขาก็เติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่มาได้นะครับก็เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับอันนี้ที่ผมรู้สึกว่าผู้นำเนี่ยเขาใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือไม่ใช่แค่ changing agent ธรรมดาเป็นให้สถาบันการศึกษาเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่เป็นรออีก20ปีอันนี้คืออันหนึ่งทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผมเป็นพุทธนะครับแต่ผมก็ได้รับบทเรียนจากบาทหลวงท่านหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากบทหลวงท่านนั้นคือท่านเปาโลแฟร์เปาโลแฟร์เนี่ยเป็นคาทอลิกนะครับซึ่งเราก็นึกว่าโอ้โหแบบโบราณมากเขาเป็นชาวบราซิลนะครับแล้วก็ความคิดของท่านเนี่ยมีอิทธิพลตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ1980เป็นต้นมาแต่ก่อนหน้านี้แกก็ถูกจับติดคุกนะครับบันแล้วก็ถูกเหมือนกับแกต้องรีภัยไปนู่นไปนี่จนกระทั่งก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกนะครับแล้วก็ได้กลับมาในประเทศของตัวเองแล้วก็เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาการศึกษาของท่านชื่อว่า Pedagogy of the Oppressed ก็คือการศึกษาสำหรับคนถ้าแปลตรงๆก็คือต้องขอไปว่าการศึกษาสำหรับผู้ที่ถูกกดขี่นะครับเพราะว่าปาโลแฟร์เนี่ยท่านเป็นนักบวชที่มีความรู้ดีนะครับและท่านก็ถือว่าเครื่องมือการศึกษาในการเป็นเครื่องมือของรัฐเนี่ยไม่ถูกต้องเหมือนที่คุณรสนาพูดตะกี้เนี่ยคนที่อยู่ในทางศาสนาเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยกับการศึกษาเพื่อการครอบงำเพราะพุทธเจ้าก็ยังพูดในภาษิตว่าการอยู่ภายใต้การครอบงำทั้งปวงเป็นทุกข์นะครับแล้วสิ่งที่ผู้ศาสนาสอนเสมอก็คือว่ายิ่งสูงสุดก็คือวิมุตติก็คือเป็นอิสระภาพคือก็ education for liberation เพราะนั้นไตรสิกขาผู้ศาสนาเนี่ยก็คือการศึกษาเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการครอบงำนอกจากว่ากิเลสของตัวเราเองแล้วนะครับก็ปลดปล่อยจากการถูกครอบงำจากสังคมภายนอกด้วยอันนี้คือสูงสุดของศาสนาแต่ตอนหลังเนี่ยศาสนาอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการครอบงำเพียงแต่ว่าในทางคริสต์เนี่ยเขาเก่งเขาสามารถล้วงลึกถึงปรัชญาของเขาได้แล้วเขาก็มาสอนผู้ถูกกดขี่เช่นการศึกษาสอนผู้ยุบยานเขาสอนกดแช่แรงงานนะครับแล้วเขาก็มาตั้งพรรคแรงงานขึ้นในบราซิลแล้วประสบความสำเร็จแล้วเขาก็คือพูดง่ายมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับในเรื่องของค่านิยมหรืออะไรต่างแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเป็นที่ยอมรับและบราซิลก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เพราะเรื่องการศึกษาเนี่ยหลักของผมเชื่อคือว่าต้องเป็นสถาบันที่ใช้ในแรกตั้งแต่แรกนะครับทีนี้อีกท่านหนึ่งที่สำคัญก็คืออีวานอีลิชซึ่งผมก็ได้มีส่วนในการแปลหนังสือ The School is Dead นะครับที่ท่านบอกว่าโรงเรียนตายแล้วโรงเรียนเนี่ยมันหนักกว่าโบสถ์อย่างเราไปโบสถ์เนี่ยบวชคริสต์ท่านพูดนะว่าท่านเป็นคริสต์พ่ออีลิชก็เป็นนักบวชเหมือนกันนะครับไปโบสถ์อาทิตย์ละหนแต่โรงเรียนเนี่ยมันเล่นให้เราไปทุกวันเสาร์หยุดเสาร์อาทิตย์บางทีต้องไปติวต่อคือเขาถือว่ามันเป็นอะไรเป็นเครื่องมือในการครอบงำหมดนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำอย่างไรที่ให้การเรียนการสอนเนี่ยเป็นการสนทนาจริงครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าครูเนี่ยสำคัญแต่ครูเนี่ยข้อสำคัญที่สุดในทางพุทธศาสนาเนี่ยพูดไว้ชัดว่าแม้แต่พระเจ้าที่เราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นอะไรนะครับเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เลิศแล้วเนี่ยท่านก็บอกท่านไม่ใช่เป็นอย่างอื่นเลยสิ่งที่ท่านเป็นอย่างมากคือเป็นเพื่อนที่ดีอาศัยเราเป็นเพื่อนที่ดีของท่านก็สามารถเข้าใจชีวิตได้อันนี้แปลตรงๆนะครับถ้าเป็นภาษายากๆก็คือว่าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรเธอก็จะสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้คำว่าทุกข์หรือปัญหาทั้งปวงเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์ตัวเองนะครับทุกข์ที่เกิดจากบริบทของสังคมเพราะผู้ศาสนาเนี่ยอันแรกเนี่ยต้องลิเบเรตจากชนชั้นก่อนเพราะนั้นผู้ศาสนาเนี่ยไม่ใช่จิตนิยมที่บอกเอออะไรก็เป็นอะไรนะทุกข์ภายในกรรมของตัวเองท่านบอกกรรมเนี่ยนอกจากเป็นของตนแล้วยังมีกรรมของสังคมนะครับก็คือกรรมที่มันเป็นเผ่าพันธุ์ของตัวเองอันนี้ต้องปลดปล่อยให้ได้ถ้าปลดปล่อยจากชนชั้นวรรณะไม่ได้ไม่สามารถที่จะ
ใช้ศีลสมาธิปัญญาเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากทุกข์ของตัวเองได้อันนี้คือหลักพุทธศาสนาครับพูดได้เลยไม่ใช่เป็นหลักอะไรของมาร์กซิสหรืออะไรเลยนะฮะแต่มาร์กซิสท่านก็คงจะค้นพบอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ตอนที่ท่านบอกว่าศาสนาเป็นยาฝิ่นเนี่ยก็ถูกในแง่ที่ว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเอาเปรียบแท้จริงเนี่ยหลักการศึกษาจะต้องเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่า conscientization คือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกนะครับจากการที่เหมือนกับพุทธศาสนาบอกการอยู่ภายใต้อำนาจของคนทั้งปวงเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปครอบงำคนอื่นด้วยเหมือนกับปรอฟแฟร์พูดเลยว่าที่ท่านบอกว่าสอนเรื่องการศึกษาของผู้ถูกกดขี่เนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงว่าจะเปลี่ยนชนชั้นผู้ถูกกดขี่ไปเป็นผู้กดขี่เสียเองเพราะกฎที่กดขี่กับผู้ถูกกดขี่เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะคนที่กดขี่คนอื่นเนี่ยสูญเสียยิ่งกว่าทำไมครับคนเนี่ยหาเช้ากินข้าวนะครับในชนบทเนี่ยได้วันไม่ถึง20หรือ50บาทแต่ขณะที่มีธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยคิดเป็นวินาทีรายได้วินาทีละเป็นแสนขึ้นไปเพราะว่าอันนี้เป็นออทิสติกหรือเปล่าหมกมุ่นกับไอ้เรื่องตัวเลขเงินเกินไปหรือเปล่าผิดปกติหรือเปล่ามันต้องสอนให้เกิดการแบ่งปันให้ได้มันต้อง education for sharing ให้ได้เอาคำสอนศาสนาอะไรมาก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมต้องการจะยกเลิกศาสนาทั้งหมดก็คือว่าเราต้องมาดูในเรื่องการศึกษาเพื่อความเป็นอิสรภาพเพื่อความเป็นไทยเพื่อการปลดปล่อยจริงๆอันนี้ถ้าไม่เข้าถึงปรัชญาเนี่ยการจัดการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อการครอบงำโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับไม่ได้สอนความจริงนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเมื่อนักเรียนรู้อะไรเนี่ยครูนะครับอันดับแรกเนี่ยเป็นครูที่ดีก่อนแต่ไม่ได้ตั้งตนว่ารู้ทุกอย่างหรือใช้อำนาจนิยมกับเด็กเนี่ยไม่ได้เลยครูจะต้องไม่มีลักษณะอำนาจนิยมโดยเด็ดขาดอันนี้คือคุณสมบัตินะครับไม่ว่าจะถูกฝึกมายังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าหลักการของการศึกษาเนี่ยนะครับคนที่จะไปสอนคนอื่นเรียกอย่าเรียกการสอนไปสนทนากับคนอื่นไม่ได้ส่งแกติสแกสอนแกบอกว่าแกต้องสนทนานะครับก็ใช้กระดาษหลอกอย่างเดียวเราตั้งคำถามอย่างเดียวส่งแกติสเนี่ยไม่เคยเชื่อเลยว่าความดีสอนกันได้แล้วเขาสอนบอกเลยว่าเนี่ยเขาเอาคนรับใช้คนหนึ่งมาเขาบอกเนี่ยเขาไม่ได้สอนอะไรเลยเพียงแต่สนทนาตั้งคำถามปรากฏว่าเขาก็สามารถที่จะเติบโตตามศักยภาพของเขาเพื่อการศึกษาก็คือให้แต่ละคนเนี่ยสามารถพัฒนาเติบโตตามศักยภาพของเขาไม่ใช่ไปตัดเสื้อโลกทุกวันนี้โรงเรียนเนี่ยจัดระบบการศึกษาเพื่อเด็กเก่งจำนวนคนสองคนซึ่งจำเป็นผมไม่ว่าอะไรแต่ว่ามันสูญเสียรองนั้นแพ้คัดออกหมดผมนี่เป็นเด็กเรียนห้องคิงมาตลอดนะครับแล้วผมรู้สึกว่าสงสารเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วผมบอลลูนสี่บอลสามห้าผมแค่ไม่เข้าห้องเรียนไปซ้ำไปเราไม่เรียนเองเราก็สอบได้คะแนนดีด้วยแต่การศึกษาเนี่ยมันไปทำให้เพื่อนๆเราเนี่ยเป็นทุกข์เมื่อวันห้องเรียนเนี่ยนะครับมี30คนไอ้เก่งเนี่ยมันมีอยู่4 5คนไม่ต้องไปทำอะไรให้มันก็ได้แต่คนที่เหลือเนี่ยทำไมเขาถึงถูกหล่อหลอมไปอะไรเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอะไรต่างทำไมเขาจึงไม่สามารถเติบโตไปตามศักยภาพของเขายังมีศักดิ์ศรีอันนี้เราก็เห็นว่าการศึกษาเนี่ยมันผิดมาโดยตลอดโรงเรียนเนี่ยกลายเป็นคุกขังเยาวชนในเวลากลางวันไม่ต่างกับสถานพินิจนะครับเพียงแต่ว่าเราได้ปลดปล่อยได้ถูกปล่อยกลับบ้านตอนเย็นแล้วเด็กเนี่ยก็ไม่มีความสุขนะครับเป็นที่ทำให้เด็กมีความทุกข์อันนี้สำคัญที่สุดแต่โอเคเขาก็พยายามจะบอกว่าให้เด็กเรียนแค่บ่ายสองบ่ายอะไรเงี้ยก็เป็นระบบที่ก็โอเคนะครับผมก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงว่าให้มีสถานที่ที่นักเรียนเด็กๆเนี่ยหรือเยาวชนเนี่ยเขามีสถานที่ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเขาสามารถเลือกที่ผมบอกเนี่ยเลือกครูของเขาได้หรือครูก็คือกัลยาณมิตรที่ดีของเขาได้นะครับอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็อีลิทจะพูดคำหนึ่งว่าบางทีเราใช้เวลานานมากกว่าที่จะสอนให้คนเรียนภาษาเขาบอกว่าเขาสามารถอีลิทเนื่องจากว่าเขาเก่งเรื่องภาษาละตินเขาสามารถสอนให้คนเนี่ยเรียนภาษาสเปนได้ภายในไม่กี่เดือนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาต้องการคนที่อเมริกาเนี่ยนะครับไปที่สเปนเพื่อไปทำงานปรากฏว่าวิชาไอ้สเปนที่เรียนในสถาบันเนี่ยใช้เวลา 4-5 ปีก็ไม่ได้การอะไรแต่เขามีวิธีสอนให้สนุก
แล้วก็เรียนได้ปั๊บเดียวเหมือนกับเราเนี้ยเรียนภาษาอังกฤษอย่างที่ครูโบพูดว่ามันต้องมีรู้ภาษาที่สองที่สามแต่เราเรียนกันดักดานเรียนกัน10-20ปีอย่างดีก็สามารถทำคะแนนเต็มไวยากรณ์ได้แต่เอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ผมว่าต้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วแม้แต่การเรียนภาษาเรียนอะไรต่างๆข้อสำคัญคือต้องเรียนให้สนุกและเด็กมีความเต็มใจในการเรียนต้องทำหลักสูตรอันนี้ให้ได้นะครับแล้วเลิกนะครับเรียนในห้องเรียนนะครับควรจะต้องมีวิธีการเดินเรียนและห้องเรียนเป็นเพียงแต่ว่ามาพบปะกันเป็นครั้งเป็นคราวแล้วควรจะต้องเปิดในเรื่องของการแดร์หลอกให้มากไม่ว่าวิชาอะไรนะครับแม้แต่วิชาวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยก็ต้องจำกันเพราะนั้นอินจิเนียร์เราก็ไม่เจริญนะครับสถาปัตย์เราก็ไม่เจริญอย่างนี้เด็กแก่งโอลิมปิกเนี่ยนะครับถึงเวลาพอมาทำงานในไทยเนี่ยก็เรียกว่าพูดง่ายๆว่าไม่แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์เอางี้ดีกว่านะครับเด็กเก่งๆเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจบมาเนี่ยจะสูญเสียเพราะว่าระบบของเราเนี่ยไม่เอื้อนะครับอันนี้ผมก็ขอฝากไว้ในแง่ของปรัชญาการศึกษานะครับส่วนรัฐธรรมนูญเนี่ยหลักๆ ก็คือผมเห็นด้วยว่าการศึกษาเนี่ยจะต้องบริการรัฐเนี่ยต้องเอาภาษีทั้งหมดเนี่ยนะครับคือใช้มาตรการทางภาษีแบบอาจารย์ป่วยเนี่ย เพื่อจัดเรื่อง2 อย่างนะครับการศึกษากับการสาธารณสุขเนี่ยโดยพื้นฐานต้องฟรีครับเท่านี้ครับขอบคุณครับเชิญครับในท่านนึงนะครับอีก2ท่านนะครับแล้วก็จะปิดท้ายนะครับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเกิดจะแปลก็คือรัฐก็คือรัฐของเรารู้อยู่แล้วทำแล้วคือสิ่งที่จัดสรรขึ้นมานูญคือสิ่งที่ทำให้เราพึงพอใจชอบใจยินดีคำถามคือรัฐธรรมนูญอันเนี้ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยระบบบีบบังคับอะไรยังไงก็ตามมาคำถามคือว่าประชาชนยินดีพอใจกับกฎหมายพวกนี้หรือเปล่าเราลองมาดูมาตราที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นมาตราที่50หรือว่า54มันคงจะไม่ผิดบอกว่าการศึกษาต้องได้รับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ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 หมดเลยแล้วไอ้ที่ผ่านมามันคืออะไรทำไมต้องเป็นภาคบังคับด้วยขอให้ย้อนไปนิดนึงนะครับก็คือว่าการปฏิรูปการศึกษาบ้านเราเนี่ยเพิ่งมีมาคราวนี้หรือเปล่าที่มีคณะกรรมการที่ตั้งมาอะไรนะทำใจสักอย่างจำชื่อไม่ได้นะครับเริ่มครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณช่วงปี2400ในสมัยรัชกาลที่5เขาบอกว่าสมัยนั้นเนี่ย เพื่อทำรงความเป็นเอกราชของชาติโดยมุ่งสร้างความทันสมัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถึงตอนนี้เนี่ยทันสมัยไหมก็ต้องยอมรับว่ามันก็ทันสมัยขึ้นความเป็นใครเป็นยังไงวันนี้เราก็ยังงงๆกันอยู่เอาล่ะข้ามไปนิดนึงนะครับครั้งที่2เนี่ยอยู่ประมาณสัก2517ตัวผ่านหักกันยาวพอสมควรใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเป็นการมุ่งสร้างการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมเราจะมีการเปลี่ยนเฟสจากความเป็นไทยความทันสมัยมาสู่ความเป็นมนุษย์และสังคมมากขึ้นจบตรงนั้นหรือเปล่าเอ๊ะมันไม่จบนะครับการศึกษาการศึกษามันมีครั้งที่3ขึ้นมาอีกก็คือประมาณสักช่วง2537ตอนนั้นเนี่ยมันการมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แล้วตอนนั้นเราสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยยังไงทั้งคนปฏิรูปเป็นไทยเนี่ยรู้สึกเป็นดร.สุพนันท์กิตติทัศน์นะครับท่านให้ข้อสรุปบอกว่าเอ๊ะการศึกษาเนี่ยสรุปมันไม่ได้เป็นการศึกษาให้เด็กหรอกแต่เป็นแค่เสียงให้กับนักการเมืองแค่นั้นเองคำนำคือว่าจากการปฏิรูปการศึกษาที่เรามุ่งให้การศึกษาเด็กเป็นการสร้างเสียงให้นักการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากตอนนั้นนะครับตอนช่วงปี2537จนถึงตอนนี้ไหมจะต้องถามทุกคนว่าทุกคนรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเด็กมีการพัฒนาอะไรยังไงบ้างนะครับผมไม่รู้นะแต่ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ อาจารย์ชี้หน้าผมแล้วบอกเป็นโจรทำไมถึงได้เป็นโจรคล้ายๆกับที่ต้องพูดเลยนะครับก็คือว่าในห้องเนี่ยจะมีเด็กเก่งกับเด็กไม่เก่งเด็กเก่งเขาจะถูกดันให้เป็นเทวดาถูกไหมครับแล้วส่วนเด็กไม่เก่งจะเป็นอะไรครับก็เป็นโจรเนี่ยครับถามว่าทำไมถึงเป็นโจรตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมเนี่ยจะได้รับการรับเลือกเข้าเป็นเด็กสสวทก็คือศูนย์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะดึงเด็กเนี่ยกลุ่มเนี้ยไปพอเราไปถึงที่นู่นเราก็จะไปเจอคนเก่งๆคนที่น่าสนใจแล้วทำให้รู้ว่าหลักสูตรการเรียนเนี่ยมันเหลวแหลกจนแบบเราไม่อยากจะเสกมันเราก็สนใจจะเป็นทำอย่างอื่นอาจารย์สอนอย่างอื่นเราก็ไปอ่านหนังสือเล่มนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สนใจการเรียนแล้วเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเราเองเนี่ยไม่สนใจการเรียนคือต้องแบบไม่เป็นเทวดาหลักคนต้องเป็นโจรแทนแต่คำถามคือเราเองก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็สอบจบหมอเชื่ออะไร
3ปีครึ่งแล้วยังไงอ่ะสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นโจรมันเป็นโจรจริงหรือเปล่าแล้วว่าเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในระบบการศึกษาวันนี้ผมลองมาถามเด็กที่มาเรียนกับผมคือบางคนอาจจะเห็นผมในภาพที่ผมเองทำงานอยู่กลุ่มเสียบสัมมนาแต่อีกภาพนึงเนี่ยผมทำงานอยู่กลุ่มที่เรียกว่า Student Federation สิ่งที่อาจารย์พิภพทรงใจพูดเรื่องเกี่ยวกับWatcher หรือคูปองการศึกษาเนี่ยเราทำการ Re-Engineer ใหม่แล้วเราเปลี่ยนระบบจากการ Give จากการรับอย่างเดียวเป็นการให้แล้วเรากำลังทำกันอยู่เรามีคุณครูที่อยู่ในเครือข่ายประมาณสัก300คนทุกคนจะเป็นคนที่เรียนเกี่ยวกับผมนั้นแหละเป็นหมอเป็นวิศวะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเครือข่ายกันที่เราต้องการที่จะให้กับเด็กนะครับเอาล่ะกลับมาผมมาถามเด็กว่าเด็กเนี่ยรู้สึกยังไงกับการศึกษาบ้างเด็กเขาบอกว่านี่เขาไม่อยากเรียนเอาไม่อยากเรียนก็บอกครูสิเคยบอกแล้วแล้วเป็นยังไงครูตีจนผมพูดอะไรกลับไปไม่ถูกเลยถูกตีอย่างเดียวอะนึกถึงคนที่ถูกตีอย่างเดียวจนกระทั่งแบบพูดเถียงตอบกลับไม่ถูกไหมครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือระบบการศึกษาวันนี้ของเด็กที่วันนี้เป็นคำถามผมว่าเอ๊ะมันแตกต่างจากที่พวกผมเจอหรือเปล่าวันนี้คืนดีผมเจอเด็กที่ทำการประท้วงเรื่องเกี่ยวกับความทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลเรื่องนาฬิกาถูกจับเข้าโรงพักตอนนี้เรากำลังพูดในสังคมเรื่องเกี่ยวกับความทุจริตนะครับถูกจับไปแล้วเป็นยังไงมีโทรศัพท์โทรมาจากใครไม่รู้มาสั่งประทังมาถังอะไรนะมาถังมาสั่งเขาเรียกว่าโรงพักว่าคุณปรับแค่พันไม่ได้นะหมื่นไม่ได้นะต้องปรับคนละ200,000อย่างเงี้ยคำถามคือไอ้การศึกษาไม่ได้จบแค่เฉพาะในโรงเรียนนะออกมาก็ยังโดนอยู่นะอะไรเงี้ยเด็กพวกนี้โดนอยู่นะครับเอาล่ะเรื่องเนี้ยที่มันเกิดขึ้นถามว่าเราอยู่ในสภาพสังคมที่เป็นยังไงสภาพสังคมที่ว่าผมไปคุยในแผนยุทธศาสตร์ชาติไปคุยกับคนที่เขียนเขาบอกว่าเนี่ยคณะกรรมการที่เขียนเนี่ยไม่มีใครเขียนแต่ผมมาเขียนคนเดียวในกลุ่มนั้นแล้วคุยกันเนี่ยขนาดคณะกรรมการเขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเรื่องการพัฒนามนุษย์เนี่ยยังไม่รู้จักแม้แต่คำว่าแพลตฟอร์มเรากำลังเขียนแผน20ปียุทธศาสตร์ชาติโดยที่คณะกรรมการไม่เข้าใจคำว่าแพลตฟอร์มแล้วเรามาดูรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคราวเนี่ยนะครับเขาเขียนบอกว่าเราต้องอะไรนะต้องให้การศึกษาภาคบังคับใช่ไหมครับให้รู้จักคำว่า เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติเราไม่ต้องพูดถึงว่าวันเนี้ยรัฐบาลเนี้ยเราเสียดินแดนไปกี่รอบนะครับ3-4รอบเราต้องพูดถึงตรงนั้นว่าภูมิใจในชาติยังไงแต่ว่าคำว่าคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติที่เรากำลังมีอยู่ตอนเนี้ยมันเกี่ยวกับการศึกษายังไงอะคนที่เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยจับมือคุณมีชัยเขียนเนี่ยเข้าใจคำว่าการศึกษายังไงคำว่าศึกษาหรือสิกขาที่คนจับมือคุณมีชัยเขียนเนี่ยเขาเข้าใจคำว่าไงสิกขาก็ว่าอะไรสิกขาเนี่ยเขาเข้าใจหรือเปล่าว่าเป็นการฝึกตัวให้มนุษย์เป็นมนุษย์หรือว่าเป็นการบังคับให้มนุษย์เป็นอะไรสักอย่างถามว่าไม่รู้รัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรอกแค่บังคับไปเป็นแบบนี้หรือว่าเราควรจะแก้ไขก็ต้องการฝึกตัวให้มนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐขึ้นแค่สองหัวข้อเองรัฐธรรมนูญแต่กับชี้ประเด็นว่าคนเขียนเนี่ย เข้าใจในคำว่าศึกษาแล้วหรือเปล่านะครับอยากจะย้อนไปนิดนึงคือว่าเมื่อกี้ชอบผู้วิทยากรมาที่พูดบอกว่าการศึกษาเนี่ยทำให้คนทึ่งขัดเผาและกลัวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะดีแค่ไหนหรือว่าคนจะแย่หรืออะไรอย่างแค่ไหนก็ตามเนี่ยเรายังเห็นคนอยู่3จำพวกในสังคมไทยวันนี้นะครับคนกลุ่มแรกคือคนที่ยอมจำนนต่ออำนาจอาจจะแบมือขอและต้องใช้ทั้งทรัพยากรต่างๆเนี่ยจากคนอื่นตลอดเราเห็นกลุ่มนี้หมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายถอยหลังฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่อนุรักษ์นิยมเราเห็นคนกลุ่มนี้ในหมดทุกกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงอีกเรียกว่า49% คือกลุ่มที่แบมือนอนตายเหมือนหมาหงายท้องให้คนเกาท้องเล่นนะครับนี่คือคนครึ่งแรกและคนครึ่งหลังแต่อีก 0.06 ตัว 1% ของคนในประเทศไทยไม่ได้เป็น2แบบนั้นคำถามคือเราจะรวมคนที่มี0และ0อีก 6-7 ตัวเนี่ยมารวมกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงสังคมได้ยังไงคำถามคือตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราได้เห็นภาพในการสร้างสังคมที่เป็นกัลยาณมิตรไหมเรายังมองว่าให้คนพูดไม่เข้ากลุ่มนี้เป็นคนเป็นศัตรูหรือเปล่าหรือจริงๆสิ่งที่เขาพูดคือสิ่งที่หวังดีต่อสังคมจริงๆเรากำลังสร้างระเบียบในสังคมที่ทำให้คนพัฒนาได้จริงหรือเปล่าเรากำลังสร้างความพร้อมให้กับตัวเราเองให้กับคนหรือโดยเฉพาะ
ผู้นำประเทศวันดีคืนดีผมสอนเด็กออทิสติกเขาเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับไตรลักษณ์ได้มากกว่าผู้ใหญ่ที่พูดบนทุกวันศุกร์อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลกดีออทิสติกเลยแต่ว่าต่อไปคือว่าเราทำให้เขาเนี่ยพร้อมในการพัฒนาตัวได้หรือเปล่าแล้วทำให้เขาเห็นถึงสิ่งที่ดีถึงอนาคตได้หรือเปล่าทำให้เขาเนี่ยไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดได้หรือเปล่าและทำให้เขาเนี่ยคิดได้อย่างแยบคายได้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันบอกอะไรบ้างแล้วมันพัฒนาถึงไหนบ้างก็ตอนเนี้ยจะสามประเด็นที่ปฏิรูปสามรอบมาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวเนี้ยเราก็ยังไม่เห็นอะไรเลยสิ่งที่รัฐบาลกำลังเฮโลกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับว่าการไม่แข่งขันการสร้างสังคมไม่แข่งขันก็เรียนแบบสิงคโปร์หรือว่าเรียนแบบประเทศแลนด์ต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้พัฒนาการต่างๆขึ้นมาเนี่ยรู้ไหมครับจริงๆคนไทยเราพูดมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักปี4950แล้วอ่ะในการรับปีสามเด็กถ้าคุณไปดูวิดีโอแล้วหลังจะมีคนพูดเรื่องนี้อยู่แต่คำถามคือว่ารัฐบาลหรือใครต่างๆเอาเรื่องเนี้ยมาตระหนักรู้ว่าตัวเองควรจะไปในทางไหนและมาใช้ไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือแค่ลอกคนอื่นเข้ามาเรากำลังจะเจอปัญหาอะไรกันอยู่อันนั้นก็ชวนให้ตระหนักรู้สักนิดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณรักเกียรติครับนะครับเชิญครับแนะนำตัวด้วยนะครับสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่พูดอาจารย์ท่านพูดไปนะคะเรื่องสมุนไพรคราวนี้อยากบอกว่าการสมุนไพรค่ะมันจะพัฒนาไปกับการศึกษาไทยคู่กันได้ไหมซึ่งสมุนไพรกับเด็กต่างจังหวัดมันจะเจอกันบ่อยมากกว่าซึ่งมันไปต่อยอดได้อีกมากค่ะแล้วก็ในส่วนของคุณภาพของครูก็คือว่าเคยแบบถ้าเราจะฟังปัญหาจากเด็กหน่อยไหมว่าเด็กอยากได้คุณครูแบบไหนคุณครูแบบไหนที่เด็กอยากได้ครูจะรับฟังตรงนี้ไหมหรือว่าเราฟังเด็กดูบ้างว่าเด็กอยากได้อะไรหรือไม่อยากได้อะไรบางทีว่าอย่างเด็กในกรณีเด็กต่างจังหวัดเวลาพูดกับครูจะไม่ค่อยคือจะเหมือนแบบว่าการรับฟังมันจะน้อยกว่ามันเหมือนแบ่งระดับไปเลยว่าฉันเป็นครูเธอนะเธอต้องฟังฉันมันก็เหมือนการครอบงำแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับของโซเชียลมีเดียคือโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ในการเรียนรู้ของโซเชียลมีเดียเด็กจะใช้ไปกับความบันเทิงและความสนุกสนานมากกว่าแต่เราจะเอามาใช้ยังไงกับเด็กซึ่งเด็กบางกลุ่มที่เข้าใจก็จะใช้ได้ถูกวิธีแต่เด็กส่วนมากที่เน้นไปกับการบันเทิงแล้วความสนุกสนานมากกว่าเราจะทำยังไงให้เขาวนกลับมาให้มันไปอยู่ในการศึกษาได้พอครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกคนนะที่แลกเปลี่ยนในช่วงนี้เพราะว่าหลายคนเติมเต็มประเด็นเรื่องการศึกษามาเยอะมากนะครับและวันนี้เราได้บันทึกไว้นะครับอาจจะใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตเรามีถ่ายทอดสดทาง Facebook ไลฟ์ทาง Facebook พลังมดนะครับสำนักข่าวประชาสำนักข่าวพลังมดนะครับแล้วก็ทางมูลที่เด็กก็มีอัดบันทึกเทปไปด้วยผมได้ตัดต่อที่จะเผยแพร่ต่อไปนะครับรวมถึงสื่อมวลชนบางส่วนแล้วก็เมื่อกี้ช่องนิววันมาบันทึกไว้ด้วยนะครับคงได้ขอข่าวกันโดยภาพรวมก่อนที่ทุกท่านจะเติมเต็มและทิ้งท้ายคำสั้นๆนะครับประมาณสัก3นาทีภาพรวมที่ทุกท่านพูดในวันนี้นะครับผมอาจจะสรุปสั้นๆข้อความได้ประมาณ6ข้อนะครับที่อาจจะขออนุญาตสรุปช่วงนี้ก่อนแล้วก็อาจจะเติมเต็มแล้วก็อาจสรุปในอนาคตเพิ่มเติมถ้าขาดตกหล่นนะครับข้อที่1คือเราเห็นว่าระบบการศึกษาไทยรับใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและอำนาจนิยมเป็นหลักนะครับการศึกษากระแสหลักในปัจจุบันจึงเน้นธุรกิจการศึกษาและค่านิยมแบบเจ้าคนนายคนในระบบข้าราชการไทยทำให้การศึกษาไทยสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมจากคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างนะครับข้อที่2ก็คือว่าระบบการศึกษาไทยขาดคุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียมโรงเรียนมีคุณภาพแตกต่างกันมากไม่มีมาตรฐานนะครับจึงเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมในที่สุดข้อที่3นะครับเราพูดกันว่าการปฏิรูปการศึกษาต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ดีขึ้นการสร้างการเรียนรู้โดยเอาเด็กและชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการศึกษามีความสำคัญเพื่อสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ตามความถนัดเพื่อสร้างคุณภาพคนและส่งเสริมค่านิยมที่รับใช้สังคมอย่างแท้จริงนะครับข้อที่4รัฐบาลต้องผลักดันให้ระบบการศึกษาทางเลือกถูกรับรองในรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งแม้ว่าปัจจุบันได้รับการรับรองบางส่วนแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลือเรื่องงบประมาณและระบบครูที่ยังไม่เปิดควรที่จะจัดสรรระบบงบประมาณแบบคูปองการศึกษาให้เด็กโดยตรงด้วยข้อที่5การศึกษาควรต้องเป็นรัฐสวัสดิการ
ที่ให้สวัสดิการการเรียนฟรีอย่างแท้จริงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับปัจจุบันเรียนฟรี12ปีแต่ว่าไปเรื่องอนุบาลก็มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้เรียนฟรีจริงเพราะมีค่าใช้จ่ายอื่นตามมาอีกมากมายนะครับอาจจะเพิ่มเป็น12ปีถึง15ปีถึงม .6 นะครับหรืออุดมการศึกษาการสร้างสวัสดิการที่ดีต้องปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจทั้งระบบด้วยโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยเพื่อสร้างรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลมาแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองอย่างเป็นระบบในอนาคตนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่6ที่มีการคุยกันก็คือว่าการศึกษาไทยต้องออกแบบการศึกษาเพื่อพลเมืองหรือ civic education นะครับให้ประชาชนได้เรียนรู้รวมกันทางการเมืองอย่างลึกซึ้งนะครับโดยไม่ปิดกั้นเพื่อสร้างคุณค่าประชาธิปไตยและค่านิยมเพื่อส่วนรวมเคารพสิทธิชนและความหลากหลายยกเลิกระบบอำนาจนิยมและตกเป็นเหยื่อในระบบการศึกษาแบบภูมิปกันดานะครับเพื่อพัฒนาสังคมไทยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกันก็เป็น6ข้อหลักที่ฟังดูและผมพยายามสรุปเป็นข้อๆนะครับอาจจะตกขาดตก6ข้อเดี๋ยวสรุปเพิ่มเติมอีกทีในช่วงนี้ปิดท้ายนะครับขอเชิญพี่กรได้เติมเต็มหลังจากฟังทุกท่านมาแล้วนะครับคนละสั้นๆปิดท้ายนะครับในช่วงนี้เชิญเริ่มจากอาจารย์ทิพาพรก่อนนะครับก็มีพูดถึงเรื่อง civic education นะหัวใจของ civic education คือ political education การเรียนโดยไม่รู้เรื่องการเมืองเพราะเราอยู่ภายใต้ในวงการเมืองเราก็จะเป็นเหยื่อการเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องให้เรียนรู้เรื่องการพูดง่ายๆว่าต้องเป็น political literacy อันนี้เป็นหัวใจสำคัญถ้าการเมืองบอกว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยค่านิยมประชาธิปไตยต้องใส่ไปในการศึกษาใส่ไปตัวครูทั้งหลายก็เขาจะเป็นโรลโมเดลซึ่งเด็กจะซึมซับไปทุกๆวินาทีเพราะฉะนั้นการที่จะไปสอนวิชาหน้าที่พลเมืองหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์แล้วเด็กจะเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติแล้วก็รู้เท่าทันทางการเมืองเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นครูทุกๆคนต้องเป็นโรลโมเดลในเรื่องของประชาธิปไตยและความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็รู้เรื่องการเมืองมีบทบาททางสังคมและการเมืองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าไม่เพียงจะมี civic education สนใจเรื่องสังคมแต่ต้องเป็น political education ด้วยอันนี้คือ civic education นะขอให้มีความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถึงได้เสนอว่าถ้าไม่สอนเรื่องการเมืองตั้งแต่เด็กอนุบาลไม่ได้หมายว่าเอาภาษาการเมืองไปใส่แต่ต้องผ่านคอกนิทิคือปฏิบัตินะคะว่าค่านิยมหรือวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตยเป็นยังไงก็ใส่วัฒนธรรมลงไปในตัวเด็กอันนี้ก็อยากจะย้ำให้เห็นความสำคัญตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องหนึ่งซึ่ง mindset สังคมผิดพลาดมากเลยในเรื่องของความยากจนกับการเรียนดีเนี่ยให้ทุนเรียนดีแก่เด็กยากจนให้ทุนเรียนดีสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจนซึ่งนี่คิดว่าอันนี้ต้องทิ้งไปได้แล้วให้ทุนสำหรับเด็กทุกคนไม่ว่าจะเรียนดีหรือไม่ดีเพราะถ้ายิ่งเขายากจนแล้วโอกาสจะเรียนดียากมากเพราะว่าเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากอันนี้ก็เพราะเห็นมีกองทุนทางการศึกษาอะไรก็แล้วแต่เพื่อต้องเอื้อมไปให้ถึงคนที่ทุกคนควรจะต้องได้สิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาไม่จำเป็นว่าเรียนดีหรือไม่ดีเชิญต้องขออะไรครับครับก็สนับสนุนที่พี่โบพูดถึงว่าการศึกษาที่แบบอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย12ปีให้เป็น15ปีนี่อันนี้คือให้ถึงปริญญาตรีเลยหรือเปล่าฮะปริญญาตรีของหมออืมเห็นตรงกันนะว่าจริงๆมันควรจะถึงปริญญาตรีเลยด้วยคือคิดว่ามันคือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐนะก็คือแบบเปลี่ยนจากโครงสร้างที่เป็นแบบว่าถนนไฟฟ้าอะไรเงี้ยเป็นคนนี่แหละฮะลงทุนกับคนนี่แหละให้ถึงปริญญาตรีไปเลยก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นและทีนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญมาตรา54นะฮะก็คือก็จริงๆเนี่ยไอ้วรรคที่ไปได้1 2 3 4 5อ่ะในวรรคที่5นะฮะที่ว่ารัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตนเนี่ยคือจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์น่ะไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้นะคือแบบว่าให้คนไทย
ให้เด็กไทยทุกคนได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามความถนัดของตนเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใส่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเปล่าเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าคือแบบตามที่บอกว่าเป็นการลงทุนพื้นฐานของรัฐไปเลยนะฮะก็คือเพื่อที่จะว่าจะได้ไม่ต้องมามีกำแพงไม่ต้องมามีปัญหาเหมือนกับกองทุนเงินกองทุนอุดหนุนเอ้ยตอนนี้มันยังไม่เป็นกองทุนขอโทษนะฮะไม่ต้องมามีปัญหาเหมือนกับเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กอีกที่ทุกวันนี้เนี่ยมาใช้เกณฑ์เดียวกับการประเมินความยากจนในการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าแบบต้องไม่มีว่าแบบที่บ้านต้องไม่มีรถที่บ้านมีที่ดินไม่เกิน1ไร่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องมาเข้าระบบการพิสูจน์ความจนกันเนี่ยฮะก็คือแบบตัดออกไปเลยได้มั้ยสวัสดิการพื้นฐานที่แค่ว่าคุณเกิดมาเป็นคนนะเกิดมามี2มือ2เท้าเป็นมนุษย์มีสมองเนี่ยคุณก็ได้รับสวัสดิการตัวนี้แล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือใช่เป็นสิทธิที่ต้องได้ไปเลยว่าแค่เกิดมาเป็นคนก็ได้แล้วอ่ะนั่นแหละแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะฮะก็คือก็ผมมองว่าอยากให้ยุทธศาสตร์ของการศึกษานะฮะก็คือไอ้เรื่องการส่งเสริมความเป็นเลิศเนี่ยคือแบบที่รัฐมนตรีพูดเรื่องโรงเรียนอีลิตนะฮะขอโทษนะโรงเรียนอีลิตนะมีเยอะอยู่แล้วคือแบบทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าโรงเรียนอีลิตมันก็มีอยู่แล้วไม่รู้ตั้งกี่โรงผมเลยไม่เข้าใจความหมายของท่านรัฐมนตรีที่ว่าจะทำให้มีโรงเรียนอีลิตเนี่ยคือจะให้มีอีลิตอันไหนอีกเพราะว่าทุกวันนี้มหิดลวิทยานุสรณ์หรือเตรียมอุดมขออภัยที่เอ่ยนามขออภัยที่พลาดพิงเนี่ยก็อีลิตอยู่แล้วแต่จะให้อีลิตไปไหนกันอีกอ่ะก็คือผมคิดว่ายุทธศาสตร์การอยู่รอดของประเทศชาติเราเนี่ยไอการส่งเสริมคนเก่งนะมันก็ต้องทำอยู่แล้วล่ะส่งเสริมคนเก่งคนเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบริหารธุรกิจนู่นนี่นั่นมันต้องทำอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะทำให้ประเทศชาติรอดอย่างยั่งยืนจริงๆคือการดึงคนจำนวนมากที่เป็นคนธรรมดานะให้เป็นพลเมืองสร้างพลเมืองสร้างคนธรรมดาคือเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมหายไปเนี่ยผมขึ้นไปคุยกับทางด้านบนเนี่ยคือเสียดายนิดนึงว่าจริงๆเซสชันนี้ผมว่าผมจะไม่พูดผมว่าผมจะเปิดคลิปแทนแต่ว่าอุปกรณ์มันไม่สะดวกนะฮะก็อยากให้ลองไปดูโฆษณาของทีมของธนาคารหารไทยนะฮะไอใน YouTube น่ะบอกว่าเด็กธรรมดาคือเด็กที่พิเศษนะคือเด็กธรรมดาคือความพิเศษนะอยากให้ลองไปดูนะฮะว่าแค่เราทำให้เด็กที่ทุกวันนี้อยู่ในสลัมเด็กที่เติบโตมากับความไม่พร้อมเนี่ยเขาสามารถเป็นเด็กที่แบบว่ามีวิชาชีพเลี้ยงตัวได้แล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเป็นคนดีได้เนี่ยเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วและความเป็นคนดีเนี่ยก็คือดีจากจิตใต้สำนึกไม่ใช่ว่าดีเพราะถูกทำให้กลัวคือผมไม่เชื่อว่าความกลัวเนี่ยมันจะการทำให้กลัวน่ะจะทำให้สังคมอยู่ได้อย่างยั่งยืนยกตัวอย่างง่ายๆการที่จะข่มขืนใครสักคนเนี่ยคือแบบถ้าเกิดแบบว่าคนมันคิดได้ว่าถ่ายคลิปเอาไว้แบ็คเมย์ดิอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็หลุดพ้นจากความกลัวไปแล้วและถ้าเกิดคนหลุดพ้นจากความกลัวตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเป็นคนไม่ดีก็ได้แต่เพราะฉะนั้นการสร้างคนดีเนี่ยมันควรจะต้องให้ดีจากสำนึกของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมาจากมโนสำนึกของตนเองมากกว่าแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยก็คือที่พี่รักพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญนะที่ว่าเป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติเนี่ยก็ฟังดูแล้วก็ตลกก็เห็นด้วยนะว่ามันก็ตลกดีเหมือนกันนะว่าแบบนึกถึงเพลงเด็กเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนาแล้วพลเมืองที่ดีเนี่ยคืออย่าหาว่าผมไม่นับถือศาสนานะผมเป็นพุทธเต็มตัวแต่ว่าผมก็คิดว่าคนเนี่ยควรจะมีเสรีภาพว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้หรือว่าโดยที่ไม่ต้องถูกแบ่งแยกว่าเป็นมุสลิมหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดไม่อยากจะนับถือก็ไม่ต้องนับถือก็ได้เนี่ยก็คิดว่าฝากไว้ว่าการสร้างคนธรรมดาให้เป็นพลเมืองจำนวนมากนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะพาประเทศอยู่รอดอย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับครับต่อไปเชิญคุณโบนัฐาครับจริงๆในหัวข้อบอไม่มีอะไรจะเติมแล้วล่ะขออนุญาตตอบคำถามจากฟลอร์คำถามเดียวนะคะที่ถามเรื่องเด็กติดเกมใช่ไหมคะใช้เวลากับหน้าจอเยอะโอเคว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการสอนสกิลหรือทักษะ
เรื่อง self govern คือการปกครองตนเองอะค่ะมันจริงมันก็คือเหมือนหลักประชาธิปไตยเนี่ยคนเราจะปกครองตนเองหรือมี self control สามารถควบคุมตนเองได้เนี่ยมันต้องมีแรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลที่เราอาจจะโชว์ให้เขาเห็นว่าเออมันไม่ได้เพราะอะไรและถ้าเราไม่มีเหตุผลที่จะโชว์ให้เขาเห็นได้เราต้องยอมรับนะว่าจริงๆแล้วไอ้แรงจูงใจที่เราจะไปห้ามเขาเนี่ยมันจะเป็นอคติของเราเองแต่ถ้าเขาทำเกินจริงแล้วมันเกิดผลเสียจริงเราจะมีผลมาโชว์ให้เขาเห็นแล้วเมื่อเราทำให้เขาเห็นได้เขาจะเกิดเซลฟ์คอนโทรลค่ะตอนนี้เป็นไลฟ์สกิลส์ที่ต้องสอนเช่นเดียวกับเรื่องการจัดการทางการเงินแล้วก็การจัดการความสัมพันธ์ซึ่งจริงอันนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนไม่มีแต่ควรมีมันเป็นทักษะชีวิตเดี๋ยวแบบเรื่องการศึกษาจะมีประเด็นพูดได้อีกแบบเยอะมากอะค่ะแล้ววันนี้ก็เน้นหัวข้อนี้ก็ไม่มีอะไรจะเติมส่วนที่ตอบก็เท่านี้นะคะครับขอบคุณคุณโบนัสฐานนะขอปิดท้ายที่พี่เปี๊ยกพี่พบธงชัยครับเชิญครับก็เติมในส่วนที่จะใช้กฎหมายในการเป็นรูปการศึกษานอกจากรัฐธรรมนูญที่ผมเอามาอ้างในหมวดการศึกษาแล้วมีอีกอันหนึ่งที่คนมักจะไม่เห็นและไม่รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีอยู่แล้วที่ใช้เป็นรูปการศึกษาได้คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผมบอกกับกรรมการสองท่านที่ไปเยี่ยมผมที่คุกบอกคุณจะใช้เครื่องมือของสิทธิมนุษยชนในปฏิรูปการศึกษาได้อย่างไรสององค์กรอิสระปปช.จะใช้เครื่องมือของปปช.ไปปฏิรูปโรงเรียนไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างไรแค่นี้ก็ปฏิรูปการศึกษาได้แล้วนะฮะอันที่สามการใช้ศาลปกครองในการปฏิรูปการศึกษารายละเอียดจะมีเยอะนะฮะทิ้งไว้แค่นี้อันที่สี่การใช้อะไรนะผู้ตรวจการแผ่นดินเครื่องมือพวกนี้เนี่ยคนที่เข้าไปเป็นกรรมการไม่เคยคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ปฏิรูปสังคมและการศึกษาได้เดี๋ยวผมก็เราจะเขียนว่าจะใช้ได้อย่างไรต่อไปก็คือเครื่องมือของผู้บริหารในฐานะที่วันนี้มาพูดคนที่อาสาจะเป็นผู้ว่ากทมเดี๋ยวผมรู้ว่าใครนะคุณต้องใช้เครื่องมือของอำนาจของผู้ว่ากทม.เนี่ยปฏิรูปการศึกษาโดยสร้างระบบการศึกษาคู่ขนานขึ้นมาเขาเรียกว่าการศึกษาทางเลือกที่ผมพูดไปแล้วอย่ามัวไปให้อะไรเวลากับการแก้ปัญหาการศึกษากระแสหลักอย่างเดียวคุณจะตายแล้วคุณอยู่4ปีถ้าคุณสามารถทำโรงเรียนทางเลือกห้องเรียนทางเลือกในโรงเรียนกระแสหลักไม่ต้องสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่นะอันนี้เขามีทำนะที่นิวยอร์กมีทำโรงเรียนธรรมดาเนี่ยแต่เขาทำเป็นห้องเรียนทางเลือกขึ้นมาหรือทำห้องสร้างความฉลาดของเด็กอย่างที่ดร.อุษณีทำที่ประสานมิตรเขาไปทำในโรงเรียนเพราะเขาไม่สามารถไปแก้ครูในห้องเรียนให้มาพูดแบบที่คุณพูดได้นะว่าให้สอนอย่างนั้นให้สอนอย่างนี้ทำไม่ได้ผมบอกได้เลยเพราะผมเป็นครูมา40ปีทำโรงเรียนมา40ปีเขาเลยสร้างห้องขึ้นมาต่างหากจากห้องปกติจะเป็นห้องมอนเตสซอรี่ก็ได้จะเป็นห้องแบบวอลดอร์ก็ได้จะเป็นห้องแบบดีโอฮิวแมนิสก็ได้จะห้องแบบพุทธก็ได้จะห้องแบบฉลาดแบบยิวก็ได้ทำขึ้นมาอันต่อไปในฐานะผู้สมัครผู้ว่ากทม.เอาเด็กออกจากสลัมเอาเด็กออกจากความรุนแรงนี่ผมพูดมา40ปีแล้วนะเพราะครั้งแรกผมรับเด็กจากมูลที่ดวงที่ไปผมเห็นได้ชัดเลยเมื่อพอเอาเด็กออกจากสลัมมันเปลี่ยนไปเลยแล้ววันนี้ผมก็ถามเด็กพวกนี้มันโตอายุ40กว่าถ้าพวกมึงอยู่ในสลัมได้อะไรเกิดขึ้นเขาก็บอกเขาอาจจะข่มขืนเด็กข่มขืนผู้หญิงอาจจะฆ่ายาเสพติดอาจจะฆ่าคนตายอาจจะใช้ความรุนแรง
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าคุณไม่เอาเด็กออกจากความรุนแรงความรุนแรงจะถูกส่งต่อนะฮะอันนี้อยากจะให้ท่านที่จะเป็นผู้ว่าในอนาคตลองทำลองดูนะฮะว่าจะเอาเด็กออกจากสลัมสองสามต่อไปเอาเด็กออกจากครอบครัวที่รุนแรงอันนี้ไม่ใช่ในสลัมแล้วนะเด็กอยู่ในครอบครัวที่ถูกเลี้ยงดูแบบรุนแรงเนี่ยมากมากมายมหาศาลแล้วเด็กพวกนี้ไม่ใช่ได้รับความรุนแรงซึมซับความรุนแรงแต่กลายเป็นเด็กพิเศษที่ปาโถพูดอะแต่ผู้ขยายความไว้ชัดเจนคือเด็กพิเศษก็คือหนึ่งจะเรียนรู้ช้านะอาจจะเป็นออทิสติกอาจจะเป็นแอนดีอาจจะเป็นอะไรคุณรู้ไหมว่าตอนนี้มีเด็ก 30% ในสังคมไทยในโรงเรียนไทยมีเด็กพิเศษ 30% ในโรงเรียนหนูเป็นเด็กมีเด็กพิเศษ 80% อันนี้ต้องใช้ความรู้สมัยใหม่ตอนนี้เราร่วมมือกับสถาบันมหิดลสถาบันเด็กเพื่อที่จะทำเด็กพิเศษผมเอาเด็กมาทุกอาทิตย์เลยเพื่อบำบัดนะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องอันนี้เพราะนั่นนี่เป็นความจำเป็นต่อไปฝากผู้ว่ากทม.ในฐานะจะใช้อำนาจบริหารสร้างวัฒนธรรมการอ่านกทม.นี่ประกาศตัวเองนะเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วว่าจะเป็นอะไรนะเมืองหลวงของการอ่านแม่งไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมสุขุมพันธุ์ด้วยประกาศใช่ไหมวันนี้ทำห้องสมุด24ชั่วโมงที่ราชดำเนินผมจะไปต่อไปสร้างศูนย์เยาวชนให้เด็กให้มากที่สุดแล้วจะเอาเด็กออกจากยาเสพติดได้ในระดับหนึ่งเพราะเด็กต้องการนะฮะต้องการที่จะเล่นกีฬาต้องการที่จะเรียนคอมพิวเตอร์ต้องการจะฝึกงานมือในโรงเรียนทำไม่ได้เพราะนักเรียนมันบังคับไปเรียนวิชาด้วยวิชานี้หมดเลยงั้นคุณต้องเอาเด็กออกจากระบบโรงเรียนอันนี้ก็ฝากไว้อันนี้จะพัฒนาเด็กได้ต่อไปก็อยากจะบอกว่าเลิกบ่นเถอะครับเพราะความรู้เกี่ยวเรื่องการพัฒนาเด็กเนี่ยเต็มกระบุงแต่คุณเริ่มทำสิครับถ้าคุณมีลูกคุณทำโฮมสกูลถ้าคุณไม่มีลูกไปรับเด็กมาเลี้ยงตอนนี้ผมรับเด็กมาเลี้ยงคนหนึ่งชื่อเจ้าเข้มผมจะเลี้ยงให้ฉลาดแบบยิวและเห็นแก่ตัวแบบพุทธศึกษาความฉลาดในลูกนี้ว่าทำไงให้เด็กฉลาดเมื่อคืนทะเลาะกับผมทั้งคืนเลยแล้วบอกไม่รักพ่อแล้วไม่รักพ่อแล้วเพราะว่าเล่น YouTube ผมซื้อ iPad ผมให้เด็กของผมเนี่ยเรียนจาก YouTube นี่คนยุคสมัยเลยนะเดิมทีผมไม่เคยเปิด YouTube เลยโอ้ยปรากฏมันมหัศจรรย์มากมันรวบรวมความรู้ทั้งหมดในเรื่องกระบวนการฝึกความรู้เนี่ยไว้ไม่ใช่ Google นะ YouTube ไม่หมดเลยก็ได้ให้เอา IT สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาสมองเด็กอันต่อไปความรู้เรื่องสมองมีมากมายมหาศาลเรื่องการพัฒนาสมองแต่เราไม่สามารถไปให้การศึกษาเมนสตรีมหรือการกระแสหลักได้ใช้ระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมองได้สมองเด็กไทยยังได้ฝ่อเป็นส่วนใหญ่นะได้ฝ่อเพราะฉะนั้นให้สนใจในเรื่องการพัฒนาสมองแล้วความรู้เรื่องสมองนี่โอ้โหไปเร็วมากนะตอนนี้ผมสนใจเรื่องสมองไปเร็วมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าเริ่มบ่นแล้วครับทำเครื่องมือทางกฎหมายมีแล้วอย่างที่ผมบรรยายมานะถ้าคุณไปอยู่ในเซกชันไหนในส่วนใดเอามาใช้ทำสองถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้บริหารคุณเป็นพ่อแม่หรือไม่เป็นพ่อแม่เอาเด็กมาเรียนแล้วก็พัฒนาเด็กโดยใช้ความรู้สมัยใหม่ทำเถอะครับแล้วถ้ามีศักยภาพที่ทำโรงเรียนถ้าผมเป็นรสดา